นะครับตอนนี้ผมติดต่อคุณเต๋อได้เรียบร้อยนะครับมาฟังประสบการณ์นี้กันว่าจะตื่นเต้นขนลุกขนพองขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณเต๋อสวัสดีครับผมนะครับคุณเต๋อโทรจากไหนครับเนี่ยผมโทรจากลาดกระบังครับลาดกระบังสัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณเต๋อสัญญาณชัดเจนดีครับชัดเจนดีนะครับคุณเต๋อปัจจุบันนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับคือผมขับรถตู้ฮะขับรถตู้ครับรถตู้อะไรเงี้ยครับนะครับเรื่องของเกสต์เฮาส์ที่เจอมาเนี่ยนะครับเจอที่จังหวัดระยองนะครับเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นไปทำอะไรที่นั่นครับพี่คือว่าคืออย่างนี้พี่บอกครับคือคือมีลูกค้าเนี่ยเขาเมาลงผมไปครับไปที่หาเป็นหาผาดนึงที่เลยกินเลยไอ้นี่ไปสักหน่อยนึงคือบอกเรื่องบอกชื่อนะครับพี่ได้ครับไม่ต้องบอกนะเป็นหาดหนึ่งในจังหวัดระยองก็แล้วกันครับผมแล้วเขาก็จะไปพักที่เป็นเกสต์เฮาส์ครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละผมสี่ห้านะครับคืออย่างนี้นะพี่คือว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงเทศกาลอะไรแล้วนะครับก็คือเข้าไปแบบว่าเขาไปเลี้ยงแบบปิดยอดปิดไรเขาเนี่ยคือผมปกติผมบอกพี่ป๋องไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าไปลูกค้าเหมาไปที่ไหนเนี่ยถ้าเขาเช่าห้องเช่าอะไรผมนอนเนี่ยแล้วผมจะไม่ค่อยนอนผมจะนอนในรถนะครับผมจะมีสายไฟของผมอยู่ชุดนึงแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ตัวนึงอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็พอเข้าไปเนี่ยไปเช่าที่เกียร์เท้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเท้าเท้าครับที่เป็นล็อกไปใช่ไหมครับก็จะมีคนตอนที่ผมไปจะมีอยู่สองห้องที่เขากำลังนั่งดื่มนั่งอะไรกันอยู่เนี่ยนะคนที่เขาชอบผมไปเนี่ยจะเป็นอยู่มาห้องที่ห้าเขาก็นั่งดื่มนั่งไรกันผมก็จะหาที่นอนแหละเพราะว่าเขาก็สังสรรค์กันอะไรเงี้ยผมก็เตรียมตัวที่จะหาที่จอดรถแล้วก็ที่นอนแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะถือพัดลมตัวไปเสียบปลั๊กข้างหน้าห้องเนี่ยตั้งไปหน้าบ้านเนี่ยจะมีปลั๊กอย่างนี้นะแล้วก็ก๊อกน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็จะถือปลั๊กไปเนี่ยไปเดินเสียบไล่เสียบดูว่าห้องไหนครับมีไปครับพอดีว่าก็ไปเจอหาดถัดจากถัดจากที่ผมไปที่เขาชอบผมไปเนี่ยประมาณ5ห้องครับห้องนั้นจะมีไฟผมก็โอเคละได้ที่นอนแล้วล่ะตรงเนี้ยแปลกอยู่อย่างนึงคือห้องนั้นเนี่ยเขาจะเอาโซ่มาคล้องไว้โซ่โซ่มาคล้องไว้แต่เขาไม่ได้ล็อกอะไรนะครับคล้องไว้เฉยแต่ห้องอื่นไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับมีอยู่ห้องในห้องเดียวที่เอาโซ่มาคล้องไว้ใช่ครับผมแปลกผมก็แปลกแต่ว่าไม่เป็นไรสมมติว่าเสียบไปไกลบีบเนี่ยก็จะห่างเข้าไปอีกจริงจริงผมก็กลัวเนาะครับแต่ก็โอเคนั่นแหละก็ปลดโซ่ออกเขาคงไม่ว่าหรอกมั้งว่ามันเด็กแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ถอยหลังรถตู้เข้ามาถอยหลังรถตู้เข้ามาแล้วผมก็สายไฟผมมาไปเสียบแล้วก็เปิดพัดลมแล้วตอนนอนเนี่ยพี่ป๋องผมจะมีเสื่ออยู่อันนึงคือผมจะมาปิดตรงหน้าและจบรถตู้เลยแล้วผมจะไปนอนห้องผู้โดยสารยืนสานางไหนแล้วผมก็จะเปิดพัดลมผมก็จะปิดม่านทุกตัวเลยล่ะคือผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมก็จะแง้มว่ากระจกไว้ครับผมก็จะแง้มกระจกไว้ว่าให้อากาศมันหายเทนี่ครับผมก็ดึกผมก็ยังไม่นอนเพราะว่าเขาก็ได้ยินเสียงที่คนที่เขาไปเขาเมาผมไปเนี่ยเขาก็ยังกินเลี้ยงกันอยู่เขาจะฝากเราเลื่อนมืดนะพี่เขาก็เสร็จแล้วเขาเข้าห้องเข้าเลยนอนแล้วเขาก็ชวนผมแล้วว่าพี่ทำไมไม่นอนด้วยกันเลยอะไรผมบอกไม่เป็นไรครับพี่ผมชอบนอนในรถแล้วก็เกรงใจนะครับเราเกรงใจครับพี่สักพักผมก็นอนไปประมาณได้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าผมยังนอนไม่หลับอยู่เป็นระแวงอย่างเงี้ยจะมีเสียงหมาเห่าพี่เห่าแล้วก็หอนรับกันมาเรื่อยๆแล้วจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าล็อกหน้าห้องที่ผมจอดรถอยู่นะมาหยุดอยู่ผมก็เอาแหละทำไมเป็นทีล่ะส่วนตัวคุณเต๋อกลัวไหมครับถามก่อนจริงๆแล้วผมไม่เป็นกลัวผีเลยพี่กลัวผีใช่ไหมเป็นคนกลัวผีครับเออแต่จริงๆกลัวผีแต่ถ้าไปกับลูกค้าเนี่ยผมจะไม่เคยนอนเลยผมจะนอนในรถตลอดเลยครับก็พอสักพักหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็จะมาหยุดที่ผมแล้วนะเขาเอ๊ะจะมาหยุดตรงนี้ผมก็เอนเบาะนอนเปิดพัดลมเปิดพัดลมแล้วก็นอนพร้อมประมาณสักครู่อะไรเงี้ยพี่เหมือนมีเสียงคนเนี่ยมาเดินรอบเดินรอบรถตู้ผมเลยครับ
พราะว่าห้องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กวาดไม่ได้กวาดใบไม้อะไรเลยก็จะมีเสียงย่อใบไม้ครับครับเดินล่อไปล่อมาเนี่ยสองก็เปิดผมก็แง้มพยายามแง้มประมาณรู้สึกว่าดูนี่มีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็รู้สึกกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวละที่บอกจะหมอรถตู้ในข้างหลังบอกจะมีเป็นถุงที่เขาใส่ขยะอะไรเชื่อดีตอนนั้นเรากลัวละไม่รังเกียจอะไรละเราก็มือล้วงลงไปที่แบบมีขนาดที่ชูที่ลูกค้าเราเช็ดปากเนี่ยจะเอามาอุดหูก่อนรอเอามาอุดหูไว้ก่อนแม่บอกไม่อยากได้ยินไงอยู่ตลาดนี่เขาจะมาอีกแบบนึงเลยมาแบบมาตกบนหลังคาหลังคาแล้วตู้ผมตกป้องป้องตกดังมากเลยตกดังมากป้องป้องป้องผมว่าเฮ้ยมันแปลกเนี่ยเรื่องที่แปลกแล้วผมก็ยิ่งเอากระดาษทิชชู่ไปอุดเข้าไปเลยแล้วบอกผมมาดีนะครับผมมาขออาศัยหลับพักนอนคืนเดียวเองเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปแล้วล่ะครับคือเราก็พูดไปเรื่อยตอนนั้นครับแล้วก็พูดไปเรื่อยด้วยความกลัวแล้วก็สะบัดหายไปหายไปเรื่อยเลยก็จะมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นยังไงทีเนี้ยเขาจะมาเขย่ารถเลยโอ้โหเหมือนขย่มรถตู้ผมอะขยม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 เขาสี่ทีผมก็เป็นไงเป็นไงเปิดก็เปิดประตูออกไปเลยประตูออกไปเลยไปฉายที่เห็นไปฉายของตำรวจไปนะที่จะเปิดประตูเนี่ยจะเป็นไฟชีลอนเนี่ยส่องเอาหัวก็หัวแล้วก็ทีนั่นแหละส่องดูเขาไม่เจออะไรพี่ตอนนั้นก็ยังแต่ใจอะอยากจะไปนอนกะกับคนที่เขาเหมาเรามาแล้วล่ะตอนนั้นใจคงไปอยู่ที่ตุ่มแล้วมั้งตอนนั้นอ่ะไม่ไหวแล้วครับพี่แล้วไงครับผมก็ยกมือไหว้เลยบอกหมอพูดเขาดีๆเลยบอกพี่ผมถ้าผมทำอะไรร่วงเกินไปก็ขอไปด้วยผมขอนอนคืนเป็นแม่อะไรเงี้ยพี่ผมก็ปิดเลยปิดเสร็จปุ๊บขึ้นมานอนต่อทีนี้ต้องแล้วผีเดินรอบอีกแหละทีนี้ผมก็เลยไม่ลงจากรถแหละครับเอาไฟฉายเนี่ยเปิดม่านแล้วก็ส่องไปดีพอได้ยินเดินมาทางเนี้ยเดินมาทางซ้ายก็จะส่องทางซ้ายครับไปทางไหนทั้งสองอย่างเห็นไหมภาพสุดท้ายที่ผมเห็นที่บอกครับติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยผมส่องไปฉายไปเนี่ยแล้วผมก็หน้าจ้องตรงกระจกเนี่ยมีหน้าคนมีหน้าของคนเนี่ยอยู่ตรงกระจกที่ผมส่องไปฉายไปปัดตกตายอะไรอย่างนี้เลยตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วผมโอ้ยผมเปิดประตูรถเสร็จก็ผมวิ่งไปเลยนะพี่ผมก็วิ่งไปเลยวิ่งไปที่ห้องที่เขาที่คนที่เขาเหมาผมมาเนี่ยผมก็ไปเคาะประตูเรียกเขาบอกพี่เขาก็ลงมาเขาบอกพี่เป็นอะไรแต่ตกใจมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่ผมเจออะไรมาก็บอกเขาผมบอกเดี๋ยวผมขอนอนข้างล่างแล้วกันนะครับเขาให้ผมนอนครับครับอย่างนี้ไงพี่ตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยกี่โมงกี่ยามอ่ะคุณเต๋อประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไงพี่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคือช่วงเวลาประมาณชั่วโมงเดียวเองเนี่ยนะประมาณชั่วโมงเดียวเองครับเดี๋ยวก่อนนะไล่มาตั้งแต่เสียงเหยียบใบไม้แล้วก็เป็นเสียงเคาะหลังคารถหลังจากนั้นก็ไปขย่ารถจนสุดท้ายก็คือหน้าเขาเนี่ยมาแปะตรงกระจกใช่ครับผมส่องไฟพี่ผมส่องไฟที่ห้องน่ะส่องไฟแล้วผมก็เอาตามองว่าเราส่องไฟในรถที่ออกไปเนี่ยถ้าเราไม่เพ่งออกไปข้างนอกเราจะมองไม่เห็นนะพี่แล้วเอาตาไปส่องเขาเดินออกแล้วไปส่องปุ๊บเจอปุ๊บผมโอ้ยไม่ไหวละโอ้ไม่ใช่คนแน่นอนแน่นอนครับผมพูดออกไปไม่มีใครเลยไม่ใช่พวกพี่ๆเขาที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่เดินมาหาเราไม่ใช่แน่นอนก็ไม่ได้สนิทกันนะก็เป็นลูกค้าเออก็ต่างคนต่างอยู่แหละตอนนั้นอ่ะครับผมโอ้ลูกค้าก็อยู่ส่วนลูกค้าไอ้เราก็พักผ่อนอยู่ในรถก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ลูกค้ามาเคาะเรียกแน่น่ะครับผมตอนนั้นจำได้ไหมเต๋อว่าหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายและหน้าตาก็เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเขาทำตาดุใส่ผมเลยเขาทำตาใหญ่ใส่ผมเลยหลังจากลงรถแล้ววิ่งไปตรงนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่ได้เจอใครใช่ไหม
ไม่ได้เจอใครครับเออๆแล้วก็ไปขอเขานอนไปขอเขานอนนะฮะคนที่จ้างเขาก็น่ารักเขาก็ให้นอนด้วยเขาก็เปิดแล้วก็ถามไหมครับว่าเราไปทำอะไรมาทำไมมีอาการแบบหวาดวิตกหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้เขาฟังเลยแหละครับเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเออเขาได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกันพี่อะไรเงี้ยเขาก็คือเขาก็ยังไม่นอนกันเขานั่งเล่นนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยครับอยู่มันจะเป็นแค่ทางเป็นสามชั้นนะพี่ที่เขานอนสองชั้นข้างบนกันเขาก็นอนข้างล่างครับแต่นอนคนเดียวก็ยังกลัวอยู่นะครับตอนนั้นยังไงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างฮะตอนนั้นมีสวดมนต์ท่องคาถาอะไรไหมสวดมนต์อย่างเดียวเลยนะผมจะนอนได้นะครับแล้วไงแล้วเขาเชื่อมั้ยสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังอ่ะคนที่เขาจ้างเรามาครับเขาเห็นผมตกใจมากเลยผมตกใจแบบน่ารู้นะครับเชื่อเยอะต่อไปเขาก็ลงมาดูเหมือนกันเขาก็ลงมาดูตลอดทั้งคนแต่เขาไม่ได้เจออะไรเขาแค่ได้ยินเสียงหมาหอนเฉยๆเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกันแบบนี้ครับแต่เขาไม่ได้เจออะไรเหมือนเราใช่ไหมนะครับสุดท้ายเต๋ออยากรู้จังเลยอ่ะพอจะรู้ประวัติมีข้อมูลอะไรไหมเกี่ยวกับห้องนั้นน่ะที่บอกว่ามีโซ่คล้องไว้อ่ะมันน่าจะมาจากห้องนี้แหละคือตอนเช้าเนี่ยครับผมก็ออกไปถามเขาบอกว่าครับไอ้ห้องที่ล็อกโซ่ไว้เนี่ยเขาไม่เปิดให้เช่าเลยครับครับเขาบอกว่าอ๋อมันปิดไปนานแล้วล่ะบอกป้ามีอะไรหรือเปล่าเขาไม่อยากบอกผมก็บอกว่าป้าบอกผมเถอะผมคือผมไปนอนห้องนั้นมาวันนี้ผมไปเจอตรงนั้นมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจอเลยนะเขาบอกครับเขาบอกว่ามีคนมาเที่ยวกันไหนพี่มีคนมาเที่ยวกันแล้วแบบเขามาเป็นครอบครัวครับคือเขาแบบมีพ่อมีแม่เนี่ยแบบตายายอะไรอย่างเงี้ยมีลูกหลานครับที่แบบแก่ๆมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วแกเกิดแบบหัวใจวายเฉียบพลันหรอแล้วแกเสียตรงนั้นแล้วแกเสียตรงนั้นเขาบอกผมอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วขอโทษนะครับพี่เขาบอกว่าทำไมพี่โซ่เขาคล้องอยู่ทำไมพี่เดี๋ยวออกพี่น่าจะสังเกตอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยเชิงเขาก็เชิงว่าผมว่าพี่มาเช่าตรงนี้ทำไมพี่แบบไปอยู่ตรงนู้นทำไมอะไรเงี้ยเออก็เหมือนประมาณว่าก็น่าจะเห็นไอ้ห้องที่มันผิดปกติห้องนี้อยู่ห้องอื่นก็ไม่มีโซ่คล้องห้องนี้มีโซ่คล้องแล้วทำไมถึงต้องมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเป็นล็อกกุญแจครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณเต๋อว่าเป็นเหมือนดวงเหมือนกันนะคือเหมือนดวงเต๋อจะเจออ่ะอารมณ์เนี้ยนึกออกมาคือตรงอื่นตั้งเยอะแยะก็ไม่ไปเจอไงแต่พอเป็นเต๋อปั๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันเหมือนกับเต๋อกับเขาอ่ะมันเหมือนกับจูนมาติดกันพอดีในวันนั้นอ่ะแล้วไงครับไปทำบุญทำนานให้เขาหรือเปล่าฮะผมออกมาเนี่ยผมทำบุญก่อนเลยเพราะว่าเขายังไม่กลับกันครับเขากลับกันประมาณบ่ายๆเนี่ยผมขี่รถออกไปวัดตอนเช้าเลยครับผมก็เข้าไปตลาดเนี่ยไปดูแบบในตอนเช้าเนี่ยครับผมไม่ใส่บาตรตอนเช้าเลยอุทิศกุศลให้เขาไปครับผมก็ดีครับก็ถือว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเรานั่นแหละถ้าคิดในมุมนั้นเนี่ยจะได้สบายใจแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยนะครับนะครับแต่ผมติดนิดเดียวถ้าเขาแบบว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยทำไมวิญญาณเขาไม่ไปไหนอะเต๋อทำไมเขายังอยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่าญาติเขาน่าจะมีการนิมนต์พระมาอัญเชิญวิญญาณไปหรือว่ามีการเชิญวิญญาณกลับนึกออกมั้ยครับทำไมเขายังอยู่อะเต๋อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ครับเขายังห่วงยังยึดติดอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ไปไหนเนาะเหมือนว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นแล้วแบบวิญญาณยังอยู่เหมือนญาติเขายังไม่เชิญวิญญาณไปอะไรหรือยังไงสักอย่างใช่ไหมครับเอาละครับโอ้เรื่องนี้ตื่นเต้นมากกว่าฟังนะครับไล่มาตั้งแต่เมื่อกี้ที่ป๋องสรุปนะครับตั้งแต่ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แล้วก็ไปเคาะบนหลังคารถดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งแล้วก็มาเขย่ารถอีกและสุดท้ายก็คือที่เต๋อบอกละกว่าฟังนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าส่องไว้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเห็นหน้าคนมาแปะตรงกระจกใช่ไหมเต๋อครับผมเหมือนเขาพิ้งผมเหมือนกันต่างมองกันเลยลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าฟังถ้าเป็นอย่างเราเจออย่างนี้บ้างจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเต๋อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรื่องต่อไปที่เราจะไปฟังกันนะครับเป็นเรื่องของคุณนิที่บอกว่าเป็นเรื่องของปริศนาคนตายเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อ19ปีที่ผ่านมาสู่ว่าฟังท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์สยองขวัญไว้ติดต่อที่ทีมงานได้นะครับที่0816491319แล้วก็02614141919นั่นเองครับเรามากันที่สายของคุณนิสวัสดีครับคุณนิค่ะสวัสดีค่ะนะครับคุณนี่กับป๋องก็น่าจะรู้ราวคราวเดียวกันนะครับออกแก่กันประมาณสักปี2ปีนะครับตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับอ๋ออยู่กับพี่เขาค่ะอือฮึค่ะแถวไหนเอ่ยแถวลาดพร้าวค่ะพี่ป๋องลาดพร้าวนะครับประสบการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับนานมากถ้าย้อนกลับไปนี่ตอนสมัยยังวัยรุ่นอยู่เลยนะเรียนจบใหม่ๆค่ะแต่ว่ามันคาใจเราไงคะถึงปัจจุบันก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อยู่เลยเหรอฮะถ้าย้อนกลับไปนี่เหตุการณ์ทั้งหมดนี่เป็นยังไงครับคุณนี้ก็คือเพื่อนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้สนิทอะไรกันมากนะคะเพราะเรียนกันคนละแผนกแต่ที่มาสนิทกันก็เพราะแฟนเขาครับค่ะแฟนเขาซึ่งเคยมารู้จักเราอะค่ะแล้วมันเหมือนกับโลกมันกลมว่าอ๋อเป็นแฟนกับเพื่อนคนนี้นะที่อยู่แผนกนี้นะคะนี่ก็เข้าเรื่องเลยละกันว่าก่อนที่จะจบมหาปีสุดท้ายเนี่ยอีก7วันที่สอบอ่ะนะคะนี่ได้เจอกับชื่อเพื่อนได้ใช่มั้ยคะได้ครับค่ะก็คือได้เจอกับเอสเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าหน้าเขาหมองแล้วก็ทักเขาว่าเอสเป็นอะไรอะไรเงี้ยเจอสายไม้สายคือแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่เจอแต่เดี๋ยวจะไปหานะคะนี่ก็บอกว่าไปตอนไหนอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเนี่ยสอบเสร็จจะไปละนี่ก็บอกถ้าไปก็ขับรถดีๆนะเพราะเขาเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งหน่อยอะค่ะประมาณนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทเขาแต่เราปากเราก็ทักเขาไปว่าขับรถดีๆนะนะคะแล้วพี่บอกใช่ไหมว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายที่มีคุยกับเขาเพราะว่าพอหลังจากเขาสอบเสร็จเขาออกไปเลยค่ะออกไปแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนก็วิ่งมาบอกที่ห้องเพื่อนๆ เขาที่ห้องติดกันว่าเอ๊ะประสบอุบัติเหตุเลยถัดไปจากโรงเรียนนะคะจากมหาลัยไม่ไกลอะค่ะก็คือเส้นที่จะไปแครายแล้วเลี้ยวขวานะคะบอกว่าไปชนกับรถฮอนด้าแล้วตัวเนี่ยกระเด็นไปค่ะกระเด็นไปแล้วมอเตอร์ไซค์ก็แบบเข้าไปใต้ท้องรถแต่ตัวกระเด็นเหมือนกับฟาดเป็น3จังหวะค่ะแล้วน็อกไปเลยค่ะแล้วเขาก็พาส่งโรงพยาบาลนนทเวศนะคะทีนี้เราก็ตกใจเราก็เพิ่งคุยกับเพื่อนเราก็ทักเพื่อนไปว่าทำคือเรามีความรู้สึกว่าหน้าเขาหมองแล้วเขาบอกว่าเขาจะรีบไปหาตายก็คือแฟนเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้นี่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรในเรื่องนี้เพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคะก็ยังไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นก็กลับบ้านแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเย็นไงคะพี่ป๋องมันเย็นนะคะพอเดินเข้าบ้านเรารู้สึกเย็นพอเรากลับบ้านเนี่ยมันยังไม่มืดนะคะก็เราก็หันไปมองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคิดแต่ในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสอบอีกวันนะคะเขาเพื่อนเราคิดถึงเพื่อนถ้าเพื่อนเนี่ยคงมาไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คงจะต้องไปเยี่ยมกันเพราะเขายังไม่ตายค่ะที่คือเขาถูกส่งไปอยู่ที่นนทเวศแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าตายแฟนเขาจะรู้ไหมเพราะปกติทุกเย็นนะคะเขาจะต้องเอาของมาขายก็คือต้องผ่านแถวบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นคือตายก็ไม่ได้มานะคะทีนี้นี่ก็ตัดไปพอไปถึงโรงเรียนนะคะไปสอบพอสอบเสร็จเพื่อนๆทุกคนก็มาถามว่ามีใครจะไปเยี่ยมเอ็ดบ้างเพราะว่าเห็นคุณแม่บอกว่าคงจะไม่รอดแล้วค่ะก็คือบอกว่าจะไม่รอดแล้วคงต้องดึงเครื่องช่วยหายใจออกเราก็บอกว่าเราคงไม่ได้ตายแต่ว่าเราจะไปงานแล้วกันถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้บอกที่บ้านไว้ใช่ไหมคะพอเราไปกลับไปบ้านเนี่ยตายก็มารอที่บ้านแล้วมานั่งรออยู่ก่อนแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อวานพี่เอ็ดยังไปหาอยู่เลยค่ะเนี่ยที่เรายังขนลุกบอกเป็นไปได้ยังไงว่าพี่เอ็ดอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาไปหาตายอยู่เลยแล้วที่ตายรู้เนี่ยเพราะว่าพี่หน่องหมายว่าเพื่อนเอ็ดอีกคนที่อยู่ในห้องมาบอกว่าทำใจดีๆนะเอ็ดอยู่โรงพยาบาลแต่ตายบอกไม่ใช่พี่เขามาหาหนูเดี๋ยวนะคุณนี้เขามาหาตอนกี่โมงเขามาหาปกติอะค่ะเหมือนนี่ไม่ได้ถามว่ามาหาจริงๆแต่ว่าคือเขามาหากันช่วงหลังเลิกเรียนคือเราจะเลิกเรียนกัน5โมงเย็นนะคะหาเขาก็ไปหาแฟนเขาตลอดนะคะซึ่งนี่ก็ตกใจบอกว่าเป็นไปได้ยังไงไปหาสายเมื่อไหร่เขาบอกไปหาเมื่อวานนี้
นี่ก็เลยรู้นึกไปถึงว่าความผูกพันเขาให้เขาว่าเขาจะไปหาแฟนกับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราตายจะไม่ไปหาเอที่โรงพยาบาลหรอเขาพอดีว่าตายกับแม่เขาอะค่ะกับแม่เอนะคะเขาจะไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปวันสวดหรือวันอะไรก็แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้ก็ผ่านมาอีก2วันค่ะซึ่งศพก็ไปตั้งแล้วนะคะที่วัดบัวขวัญแต่ตายมาหานี้ว่าพี่นี้พาตายโทษทีอันนี้ข้ามไปนิดนึงค่ะพี่ปองคือก่อนหน้าที่ตายจะมาหาวันที่3นะคะคืนนั้นนะคะนี่นอนไม่หลับอะค่ะคือบ้านของนี้ต้องบอกนิดนึงว่าบ้านของนี้ที่เมืองนนท์เนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวที่ปลูกบนเนินแล้วเขาเพิ่งจะเอากวดอะค่ะมาโรยเพื่อที่จะเทยางมาต่อยใช่ไหมคะทีนี้คืนนั้นนะคะนี่นอนไม่หลับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่ติดกับหน้าต่างทางที่รถวิ่งนะคะคือห้องที่ติดกับหน้าต่างทางรถวิ่งมันก็มีเสียงคนเดินนะคะพี่ป๋องเดินแบบเหยียบอยู่ข้างรั้วค่ะเหยียบกวดนะคะเหยียบไปเหยียบมาจนเอ๊ะนี่ก็ว่าทำไมคนมันเดินไม่ไปสักทีก็เลยตัดสินใจค่ะก็รูดม่านดูค่ะเพราะเรานอนไม่หลับนะคะเราก็รูดม่านดูเห็นแต่เป็นเสื้อขาวๆเหมือนเสื้อนักศึกษาเห็นแต่หลังค่ะพี่บองเห็นแต่หลังของเพื่อนนะคะรู้เลยว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าที่รู้ว่าขนหลังนี้จะตั้งแบบมันเย็นนะพี่คำว่าเย็นคือมันเย็นทั้งตัวเลยใช่ใช่ใช่อาการคือมันเย็นผมเนี่ยแต่ผมมันไม่ขุขุเพราะถ้ามันไม่ตั้งขึ้นนะพี่แต่มันเย็นว่าเราว่าเอ้ยเพื่อนมาบอกอะไรเราหรือเปล่าแต่เราไม่หลับไงคะทีนี้มันก็แบบเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปนี่ก็ก็ภาวนาบอกมีอะไรก็ขอให้มาเข้าฝันนะจะให้ฉันทำอะไรก็มาเข้าฝันฉันนะอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่มานะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นจากที่นิสันไปแล้วนั่นคือตายมาหาตายบอกว่าที่นี้พาตายไปวัดเพชรชำพึ่งทีนี่ก็บอกแล้วฉันจะไปรู้ไหมว่าวัดนี้มันอยู่ที่ไหนทำไมต้องเป็นวัดนี้ทำไมต้องเป็นวัดนี้ตายบอกว่าพี่เอ็นมาบอกว่าพี่นี้อ่ะพาไปได้พี่นี้รู้แล้วนี่จะรู้ไหมคะพี่ป๋องครับนี่ไม่รู้จริงๆว่ามันคือที่ไหนจังหวัดอะไรนี่ไม่รู้จริงๆค่ะแล้วนี่ก็บอกแล้วทำไมถึงต้องเป็นนี้แล้วทีนี้ตอนที่ตายมาหาคือมันก็นั่งคุยกันเรื่องนี้มันหาคำตอบไม่ได้จนน้องชายกลับมาเราก็นั่งกันที่โต๊ะทานข้าวนะคะทีนี้บ้านนี้เห็นที่บอกว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะแล้วเป็นเนินลงไปคือสนามหญ้านะคะแล้วรั้วมันเป็นไม้ระแนงพี่ป๋องนึกถึงไม้ระแนงมันจะเป็นซี่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 แล้วประตูบ้านนี้มันไม่ใช่ประตูเลื่อนมันเป็นประตูไม้ระแนงที่เปิดเข้าเปิดออกรั้วประตูมันก็เป็นไม้ระแนงเหมือนกันใช่ไหมคะนี้อะค่ะนั่งอยู่หัวโต๊ะแต่นั่งอยู่ทางด้านโต๊ะตัวที่มันจะมีโต๊ะทั้งหมดอยู่6ตัวนะคะและตัวที่6เนี่ยคือตัวที่นี้นั่งหันหน้าออกมาทางเนินทางรั้วนะคะแล้วประตูกระจกของนี้ที่บ้านมันประตูไม้สูงประตูกระจกใสที่เป็น3ทับคือ3ตอนแล้วที่ม่านรูดเปิดแล้วรวมกันไว้ทีนี้เวลาเรามองมันก็จะมองเห็นหมดเลยเพราะเราเปิดไฟตามมุมตรงรั้วใช่ไหมคะพี่รู้ไหมว่านี้เห็นอะไรพี่บอกเห็นหน้าเพื่อนเนี้ยค่ะเขาตะแคงหน้าค่ะตะแคงหน้าแบบตรงประตูไม้อ่ะค่ะแล้วหน้าเนี่ยเต็มประตูไม้พี่นี่เห็นหน้าเป็นหน้าเอ็ดนะคะหรอพี่นี่ขนลุกแบบเห็นแต่หน้าเห็นอยู่เห็นค่ะเห็นแล้วนี่ก็สะกิดเอาขาสะกิดน้องสะกิดน้องชายว่าเห็นเหมือนนี้ไหมน้องมันก็หันไปค่ะแต่เงียบไม่พูดแล้วตายเขาก็หันตามก็คือไม่มีใครเห็นเหมือนนี้เห็นแต่นี้เห็นอยู่คนเดียวเห็นว่าเพื่อนเอียงคอเหมือนเขาเรียกเอียงคอหันมาหานี้นี่ก็เลยบอกพูดไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวฉันจะพาแฟนเธอไปนี่พูดไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวฉันจะพาแฟนเธอไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนก็สรุปคืนนั้นก็คือก็นอนตายก็นอนที่บ้านนี้นะคะแล้วเช้าก็คิดในใจกันว่าอยู่3คนก็คือน้องชายด้วยจะไปโบสถ์บขส.แต่ยังไม่รู้ก็คือบอกเขาไปแล้วว่าถ้าอยากจะให้ฉันพาไปเธอต้องบอกฉันว่าที่ไหนพี่นี่ก็ฝันเห็นเขาค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวหรืออะไรแค่บอกว่าจังหวัดอุทัยธานีพี่เอ็ดเขามาเข้าฝันนี้ว่าเพชรพึ่งอุทัยธานีนี่รู้แค่นี้ค่ะพอตื่นมานี่ก็บอกตายบอกว่าป่ะรีบแต่งตัวเดี๋ยวจะไปหมอชิดกันพี่จะพาเธอไปจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวต้องรีบไปตอนนั้นทุกคนงงไหมครับ
งงค่ะแต่นี่บอกว่าเอสมาบอกเอสมาบอกในศาลแต่ฉันไม่เห็นเขานะแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องไปอุทัยนี่ก็เลยทุกคนก็เลยไปค่ะก็ขึ้นรถบขสไปถึงอุทัยเย็นนะคะพี่เย็นแล้วค่ะก็เกือบมืดมันก็เลยต้องไปนอนที่ในตัวเมืองไปนอนที่โรงแรมที่ในอุทัยแต่ทีเนี้ยพอคืนที่นอนก็มันก็นอนไม่หลับเพราะมันก็เกิดเหตุการณ์อีกพี่คือพอเคลิ้มหลับนอน3คนเอาเตียงลากมาติดกันนะคะประตูห้องอะค่ะพี่มันเหมือนกับคนจะดันเข้าดันออกอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาแค่คือเหมือนกับคนจะเปิดดันเข้ามาตลอดเวลาก็นอนเนี่ยค่ะน้องชายก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันหมด3คนจับมือกันแน่นทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยว่าเสียงประตูมันดันเข้ามาก็เลยก็คือน้องชายก็ทนไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะไปให้ถึงเลยคือเรามีความรู้สึกว่าเราพาแฟนเข้ามาแล้วแต่ยังทำไมยังแบบมันทำให้เรากลัวเขาไงคะเราก็เลยนี่ก็เลยยกมือสวดมนต์นะคะแล้วก็บอกเขาบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเราไม่ทิ้งหรอกเราจะทำให้ถึงที่สุดทั้งที่เราก็ไม่ได้สนิทกับเขาอะนะคะแต่เราก็อ่ะในเมื่อเขาอยากให้ช่วยก็จะช่วยนะคะเช้าตื่นมาก็ไปถามที่ท่ารถว่าที่เนี่ยวัดเพชรน้ำผึ้งอ่ะมันมีไหมมันอยู่ที่ไหนแม่ค้าบอกมีต้องขึ้นรถสายนี้ไปนะพี่มันเป็นอะไรที่บังเอิญจนมีความสุขมันเหลือเชื่อว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงหรอเราคิดว่าเรามาเล่นๆหรือเปล่าหรือเรามาแล้วทำไมมันเกิดมันประจวบเหมาะมันหาคำตอบไม่ได้ไงพี่แล้วเราก็ไม่ได้แบบอยากจะหาคำตอบที่อยากจะพาให้ไปให้ถึงที่สุดแล้วอ่ะก็ขึ้นรถคันนั้นที่แม่ค้าเขาบอกว่าคันนี้ไปเวลานี้มันจะออกรอบเดียวแล้วจะกลับรอบเดียวนะคะก็ไปพอไปถึงแล้วหน้าแปลกใจพี่ป๋องแม่ชีรออยู่แล้วค่ะมีแม่ชีรออยู่ที่วัดวัดนั้นไม่มีพระค่ะครับมีแต่แม่ชีค่ะค่ะเนี่ยนี่ขนลุกก็คือแม่ชีรออยู่แล้วพร้อมด้วยชุดขาวทั้งชุดเลยค่ะแล้วพอไปถึงนะคะแม่ชีรอแล้วแม่ชีทักบอกว่ามาถึงกันแล้วเหรออ่ะส่งมาเลยนะแล้วก็รีบกลับกันได้ละคือให้ส่งตายอะค่ะส่งตายให้แม่ชีอะค่ะแล้วก็ให้รีบกลับกันได้ละรีบไปเลยรีบไปคือแม่ชีบอกให้รีบกลับได้เลยนี่ก็งงมากแต่ก่อนหน้าที่เขาจะพูดนี้เขาก็ตายก็ร้องไห้ค่ะคือนั่งแล้วไหว้แล้วก็ร้องไห้ว่าทำไมเขาจะต้องมามันอะไรยังไงแม่ชีบอกว่าแม่ชีเนี่ยรู้แล้วเขามาด้วยรู้ไหมโอ้แบบพี่อุ้ยขนลุกเลยดิเนี่ยนี่ว่าเราก็หันมองเพราะว่ามันก็เย็นแล้วค่ะแต่มันยังไม่มืดเนี่ยพี่ตองบอกเขามาด้วยรู้ไหมเราก็มองหน้าน้องหรอนี่มาด้วยเหรอเมื่อคืนนี้ก็แสดงว่าเป็นเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามาด้วยรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีบอกก็เนี่ยไปอาบน้ำชำระร่างกายจ้ะเดี๋ยวแม่ชีจะปองผมให้ก็คือเหมือนจะให้ตายอะค่ะบวชทีใช่บวชให้เอสอะค่ะประมาณนี้พี่ต๋องแล้วก็เราก็รีบกลับอะค่ะแล้วเรื่องมันก็มีประมาณนี้ว่าก็กลับมาปกติคือก็นั่งอึ้งกันมาตลอดทางกับน้องชายหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรโอ้ระหว่างทางกลับนี่คงจะมีปริศนาอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยดิใช่ทุกวันนี้มันก็ยังเป็นปริศนาว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ต๋องและตัวนี้เองมันเป็นคนที่มีซิกเซนเรื่องพวกนี้เยอะมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามาหาเราเพราะเราสื่อเขาได้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวบอกถามนิดนึงทำไมถึงเลือกวัดนี้ครับวัดนี้มันมีความหมายยังไงเขามีจุดประสงค์อะไรทำไมถึงต้องเป็นวัดนี้ที่อุทัยอ่ะอ๋อนี่ถามตายตอนตายกลับมาค่ะตายบอกว่าเขาไปเข้าฝันแม่ชีองค์นี้ค่ะที่มายืนรอว่าเขาเหมือนกับว่าเขาผูกพันกับตายมากค่ะแล้วเขาไม่ได้ลากันแล้วเหมือนกับว่าถูกกีดกันหลายๆอย่างเนี่ยเขาอยากให้ตายมาทำอันนี้เพื่อเขาเพื่อเขาจะได้ไปแบบสงบสุขมาเข้าฝันแม่ชีคนที่ยืนรอตายคนนี้ค่ะแล้วเขาก็มาเข้าฝันตายว่าให้มาหานี้วันนี้อาจจะพาไปได้เหมือนกับวันนี้เหมือนกับเท่าที่นี้คิดนะคะคือเหมือนกันนี้เป็นสายกลางเป็นสื่อกลางให้เขาพอเขามาชะโงกหน้าให้เราดูที่ประตูแล้วเราอธิษฐานว่าถ้าอยากให้ทำให้ก็ต้องมาบอกนะว่าที่ไหนเพราะถ้าไม่งั้นฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพาแฟนเธอไปไหนแล้วมันก็ขึ้นมาในหัวเลยว่าอุทัยธานีซึ่งมันไม่มีใครมาบอกไม่ได้กางแผนที่ว่าอุทัยธานีมันอยู่ไหน
ใช่ไหมคะมันวัดนี้กับเอสเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไม่ค่ะไม่มีแต่ว่าบังเอิญเอสเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไปเข้าฝันแม่ชีใช่ใช่ใช่ก็ไปเข้าฝันที่อุทัยใช่ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นปริศนาคาใจทุกวันนี้นี่กับต่ายเองก็ไม่เจอกันอีกเลยนะคะหลังจากที่แต่เจอกันที่น้องบวชกลับมาหลังจากนั้นเดือนนะคะน้องเขาก็บวชกลับมาเขาก็มาลานี้แล้วเขาจะย้ายที่อยู่ตรงนั้นเพราะเขาคงอยู่ไม่ได้ที่นี่เพราะเขาแบบเหมือนกับว่าเขายังรักอยู่ยังเอาเหมือนสถานที่ทุกอย่างคือความทรงจำของเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่บวชคือได้เจอกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดือนนึงก็คือก็ห่างกันไปใช่แล้วนี่ก็เรียนจบแล้วด้วยค่ะก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็แยกย้ายแต่ว่ามันก็มีเหตุอีกว่าก็มีเพื่อนที่ยังพอที่จะดิวกันได้ตอนที่เรียนจบมาแล้วว่าพี่ป๋องจำคนชื่อหน่องได้ไหมคะคนชื่อหน่องที่ไปบอกสายว่าเอ็กซ์อยู่โรงพยาบาลคือหน่องเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับเอ็กซ์นะคะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขาซิ่งคู่กันน้องเองเนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็มีเซนส์อีกเหมือนกันว่าหลังจากที่เราไม่ได้เจอพวกนี้แล้วแต่น้องเนี่ยมาทำงานเกี่ยวกับร่วมกตัญญูด้วยกันกับน้องชายนี้คือช่วงนั้นมันมีอาสาสมัครร่วมกตัญญูก็ไปเก็บด้วยกันแล้วน้องก็เคยมาที่บ้านนะคะหน้าเขาก็หมองมากพี่แล้วนี่ก็บอกว่าน้องเธอขับรถเนี่ยระวังบ้างนะอย่าขับเร็วมากอย่ากินเหล้ากินเบียร์เพราะเธอชอบกินเหล้ากินเบียร์มากแล้วก็ทำงานร้านวิดีโอกลางคืนแล้วก็ชอบแล้วก็กลางคืนพอมีเหตุอะไรเขาก็จะออกไปกับอาสาใช่ไหมคะนี่ทักเขาวันเดียววันรุ่งขึ้นเขาเสียชีวิตซึ่งไม่รู้จริงเหรอเขาเสียชีวิตค่ะเขาเสียชีวิตที่ทางขึ้นสะพานตลาดกรมชลประทานเขาขับรถนะคะอยู่ๆก็ขับรถวิ่งไปเสยรถบรรทุกที่จอดอยู่แบบนิ่งๆอะค่ะข้างทางเสียชีวิตคาที่คือคอหมุนได้เลยนี่คือสองคนที่นี้ทักใช่ค่ะเอ็ดแล้วก็ทั้งหน่องใช่ค่ะพี่แล้วก็หลังจากนั้นพอทักเสร็จปั๊บก็เสียชีวิตใช่ซึ่งนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเสียจนเพื่อนมาบอกว่าไปงานศพที่วัดชลประทานแต่ตอนที่เห็นหน้าก็ก่อนเสียคือหน้าก็จะดูคำเขาหมองมากคือนี่ถึงบอกทุกวันนี้ไม่กล้าทักใครกลัวค่ะกลัวว่าเราปากเราทักเขาแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมคือมันเราเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสและวันพระมันจะมีอะไรที่เป็นซีเซนตลอดเวลาอย่างถ้ามีเวลาไว้ข้างหน้าก็ได้ถูกอย่างวิญญาณของคุณอาที่เสียชีวิตไปก็มาหาแล้วก็มาบอกมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อย่างเรื่องของเอสเนี่ยทุกวันนี้มีหาคำตอบไม่ได้พี่ก็คือจุดประสงค์ของเอสก็คือต้องการที่จะให้น้องต่ายเนี่ยมาบวชที่วัดนี้ใช่ค่ะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่านี้รู้จักแฟนเขาด้วยหรือเปล่าหนึ่งแล้วเราเขาสื่อกับเราได้ด้วยมั้งคะนี่ก็คิดในมุมดีว่าเราเหมือนเราช่วยเขาแล้วเราทำบุญถูกต้องนี่ก็คิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็สบายใจแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะพี่แต่ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ที่จริงมันก็กลัวนะนี่จะถามไปตอนที่ปอกไปนอนกันที่โรงแรมในอุทัยธานีไอ้ตอนที่ประตูมันขยับจะเปิดจะเข้าตอนนี้มันเหมือนมันดันเขาแค่เหมือนคนดันแต่ว่ามันติดตอนข้างในนะคะตอนนั้นถามจริงๆมันมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยแกไปดูหน่อยสิเฮ้ยแกไปดูมีไหมไม่ค่ะรู้มีความรู้สึกรู้เพราะว่าจับมือกันมือแฉะเลยอะพี่แบบมันเย็นนะคะแล้วก็น้องชายทนไม่ไหวอะค่ะพูดขึ้นมาบอกเดี๋ยวจะไปทำให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีคือเขาโกรธแล้วไงคะก็ถึงได้แบบได้พักกันได้หลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอมานะแล้วก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นนี้นะใช่ใช่เอาละค่ะนี้ขอบคุณมากส่วนเรื่องของคุณอาคุณน้านะคุณอาแท้ๆเลยค่ะเรื่องคุณอาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคุยกันได้ค่ะได้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของน้องนี้อีกเรื่องนึงนะครับว่าฟังเรื่องของปริศนาคนตายที่เราได้ฟังกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรื่องที่รออยู่ครับเป็นเรื่องของคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดชลบุรีเราก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ายังไม่รู้ตัวสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับพี่ป๋องนะครับอาร์ตตอนนี้โทรจากไหนครับกำลังเข้าเวรยามอยู่ครับกำลังเข้าเวรยามอยู่แถวไหนปทบ.5ครับแถวไหนนะปทบ.5ครับปทบ.5ช่อง5สนามเป้าใช่ครับนะครับอยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยตี3ครับตี3แล้วยังไงก็เข้มแข็งนะ
ครับอาร์ตครับเรื่องที่บอกว่ายังไม่รู้ตัวเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวที่ชลบุรีนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับทีนี้ก็ขึ้นปีหนึ่งไปฉลองกันนะครับก็คือว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปฉลองกันที่ไหนดีก็เลยนัดกันก็นัดกันทีนี้เพื่อนคนที่เสียไปเนี่ยครับเขาบอกว่าเออเขารู้ที่รู้ทางนะแถวชลบุรีว่าเออเนี่ยมีที่ถูกๆเขาพอรู้จักก็เข้าไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเขาเลยว่างั้นเดี๋ยวเขาอาสาจะไปจองที่จองบังกะโลแล้วเพื่อนๆที่เหลือตามไปครับโอเคเราก็ตกลงกันเราก็ไม่ได้ติดต่อกันนะครับพอหลังจากอีกวันนึงพออีกวันนึงตีสองประมาณตีสองโดยประมาณโรงพยาบาลชลบุรีโทรมาถามก็โทรมาถามว่าเอ๊ะใช่คุณอาร์ตคะก็บอกอ๋อใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือคุณกอบชัยสิริโชคเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสครับครับอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลเมืองชลบุรีเขาบอกเอ้าหรอผมเอ้ยผมไม่ทราบยังไงผมจะแจ้งทางแม่เขาไปตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเขาบอกว่าคำโคมากค่ะครับผมก็เลยโอเคผมก็โทรแจ้งทางแม่เขาบอกแม่ไอ้ชัยเนี่ยมันตอนนี้มันถูกรถชนนะที่ชลบุรีอาการโคม่าแม่ก็เลยบอกว่าหล่อยงั้นขับรถพาแม่ไปหน่อยก็โดยมีแม่เขาพ่อเขาแล้วก็น้องสาวเขาแล้วก็ตัวผมครับแล้วทีนี้ผมก็ขับรถไปก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงฮะก็ขับไปก็ส่งครอบครัวเขาหน้าโรงพยาบาลครับส่งครอบครัวเขาหน้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บผมก็เอารถไปจอดลานจอดรถปกติเสร็จปุ๊บผมก็จอดรถล็อกรถผมก็เดินไปดูรถเสร็จปุ๊บผมก็หันไปเอ๊ะไอ้ชัยนี่หว่าผมก็เลยเดินไปไอ้ชัยไหนหมอที่เขาบอกว่ามึงตายแล้วบอกมึงอาการก้าวโคม่ามึงจะเสียแล้วเนี่ยก็บอกเออเดี๋ยวมึงตามกูขึ้นไปข้างบนเลยนะเดี๋ยวกูจะผมก็ด้วยความอารมณ์โมโหแล้วหมอโกหกนะครับหมอเลยว่าเออเดี๋ยวตามกูขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวไปคุยกับหมอหน่อยที่ทำไมต้องโกหกครับผมว่าผมไม่หลวนได้ผมนึกว่ามันวิ่งตามขึ้นมาเสร็จผมพาผมก็ขึ้นไปไอ้สิ่งแรกที่ผมเจอคือต้องพังงะเลยคือว่าเขาเอาเพื่อนผมเนี่ยออกจากห้อง ICU แล้วก็บอกว่าเสียแล้วครับผมว่าผมงงเอ๊ะแล้วที่ผมเจอโรงพยาบาลเจอเพื่อนผมมันจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครจนไปงานศพครับก็เลยบอกกับแม่เขาบอกแม่ตอนที่ไปโรงพยาบาลวันนั้นแหละที่ผมมารถจอดลานจอดรถเนี่ยผมเห็นไอ้ชายแต่ผมก็ผมนึกว่ามันไม่ได้เสียผมก็เลยบอกให้มันรีบตามผมขึ้นมาแต่ผมก็ได้สังเกตนะว่ามันตามหรือมันไม่ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมขึ้นมาที่หน้าห้องไอซียูผมเห็นเขาเขียนศพชายออกมาแล้วผมก็เลยตกใจแต่ปุ๊บก็ยังไม่จบนะครับถึงงานศพแม่เขาก็ขอเก็บศพลูกไว้ร้อยวันครับทีนี้ผมก็แม่เขาก็เสียใจทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งบ้านก็คือมีแต่ความเศร้าครับทีนี้ผมก็เลยโอเคว่าสายอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่เป็นเพื่อนแม่เวลาประมาณเที่ยงคืนหรือวันเกือบตีหนึ่งได้ครับแม่เขาเข้ามาที่ลูกผมหลับอยู่นะผมได้ยินเข้ามาที่ลูกไม่มีใครว่าหรอกผมก็เลยเดินออกไปแม่คุยกับใครบอกชายลูกชายมาหาแม่แล้วบอกไหนแม่ผมก็เปิดม่านไปดูเอ๊ะแม่ไม่มีแม่ตาฝันหรือเปล่าชายเสียไปแล้วนะบอกแกจริงๆชายยืนอยู่หน้าบ้านชายยืนอยู่หน้าบ้านผมก็เลยอยากให้คนแก่สบายใจใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมก็เลยเดินลงไปข้างล่างผมเลยเปิดประตูผมบอกว่าตะโกนเข้าไปบนหน้าบ้านแม่ดูสิมันไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยถ้ามีมันต้องมีคนเดินเข้ามาแล้วเขาบอกนั่นไงเดินเข้ามาแล้วน่ะบอกแม่แล้วผมเล่นได้ไหมผมพูดอย่างนี้เขาบอกชายเข้ามาแล้วลูกปิดประตูเถอะชายก็ปลอดภัยแล้วผมก็เลยถามแม่ผมเอาจริงๆนะครับผมมาได้รอเล่นในฐานะแม่เป็นผู้ใหญ่แม่อย่าโกหกผมนะแม่บอกแม่พูดจริงๆลูกแม่มีสติพอแม่ไม่ได้เสียใจจนเกินไปผมก็เลยก็เลยผมก็เลยพูดลอยๆบอกชายก็เองตอนนี้ยังไปแล้วยังมีห่วงอะไรก็ปล่อยวางได้เดี๋ยวยังไงก็ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะช่วยกันดูแลคืออย่างน้อยก็เหลือพ่อกับน้องสาวผมก็เลยบอกว่ายังไงแม่แกก็ไม่เป็นไรครับก็จนเผาเสร็จประกาศแม่ก็ถึงก็ไม่เจอลูกอีกเลยเหรอครับเฮ้ยผมฟังขนลุกเลยอ่ะคุณนัทคือประโยคที่ทำผมขนลุกคือประโยคที่คุณแม่เรียกอ่ะเขาบอกว่าไงเข้ามาเหอะลูกไม่มีใครอยู่หรอก
ถ้าว่าเธอรู้ห่วงเนี้ยก็คือเฮ้ยผมว่าผมหลับอยู่ลืมไปเลยผมถามแม่คุยกับใครก็บอกคุยกับชายลูกชายมาแล้วชายอยู่หน้าบ้านบอกโอ้ปลุกตอดหน้าดูไม่มีแม่อะไรเงี้ยครับก็เลยคืออาจจะเป็นด้วยการแบบว่าสื่อระหว่างแม่กับลูกเหมือนกันก็คือได้อย่างตัวไอ้เจ้าชายเนี่ยก็เหมือนกับว่าแบบเป็นลูกชายคนโตก็เลยว่าอาจจะห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงน้องสาวอะไรเงี้ยครับคุณน่าขอถามนิดนึงนะครับนอกจากคุณแม่เห็นแล้วเนี่ยคุณพ่อกับน้องสาวก็เคยเจอบ้างไหมครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ยินที่เคยที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกว่าเคยได้ยินเสียงตะตำที่ลูกเคยทำอย่างเช่นสมมติว่าดึกๆลูกก็ชอบตื่นลงมากินน้ำอย่างเงี้ยครับก็จะได้ยินเสียงตะเย็นแบบจังตั้งอะไรเงี้ยครับบางทีก็เสียงเดินชนรุ่นชนนี่เพราะความมืดอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นลักษณะนิสัยของเขาครับดูดูตัวเองเวลาผมไปนอนบ้านเขาเนี่ยก็จะกุ๊กกี้กับเขาก็จะรู้ว่าเวลาเขาลงไปข้างล่างเนี้ยก็จะชอบปิดตู้เย็นดังชอบเดินชนรุ่นชนนี่เพราะความมืดคือเกรงใจไม่อยากเปิดไฟไงครับครับส่วนตัวน้องสาวก็บางครั้งก็มีความรู้สึกแต่ไม่เคยเจอครับตัวน้องสาวหรอแต่ความรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเหมือนพี่ชายมาอยู่ใกล้ๆหรอโอ้โหแต่คุณแม่คือเห็นเลยอ่ะซึ่งตอนที่คุณแม่เห็นแล้วก็เรียกเข้ามาคือคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าลูกเสียไปแล้วครับคุณแม่ก็มีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างทุกอย่างครับคุณแม่แม่ไม่ได้เสียสติแม่สติสัมปชัญญะครบนะลูกแต่แม่เห็นจริงๆเห็นจริงๆว่าลูกเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านก็เลยเรียกเข้าบ้านคือรอหน้าบ้านเนี่ยคงอาจจะเป็นว่าถ้าพูดในเชิงเกี่ยวกับว่าสิ่งลี้ลับอาจจะเป็นว่าท่านพระภูมิหรือตายายที่บ้านเขาอ่ะอาจจะไม่ให้เข้าก็ได้เงี้ยครับพอดีแบบว่าต้องออกบ้านเนี่ยก็คือแม่เนี่ยก็เรียกเข้ามาอย่างเงี้ยก็คงแบบเข้าได้คือหมายว่าต้องออกบ้านอนุญาตแล้วเงี้ยครับก็คงเข้าได้โอ้ตอนนั้นที่คุณอาร์ตไปเปิดประตูที่คุณแม่บอกว่าเนี่ยชายก็เข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงความรู้สึกผมว่าเลยแต่ผมยังมีความรู้สึกว่าแหมแม่เขาหลอกหรือเปล่าไอ้โตผมหลอกคือผมยังทำใจดีเพื่อเสืออยู่เลยครับแต่คือโตผมครับแม่เขาต้องหลอกเราหรือพูดจริงแต่ด้วยความที่ว่ามาคิดตอนหลังที่ว่าเขาใครจะเป็นเซนระหว่างแม่กับลูกเป็นความผูกพันกันครับก็เลยที่ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่าเป็นไปได้เลยนะคือด้วยความผูกพันความรักระหว่างแม่กับลูกไงมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณอาร์ตนะคุณอาร์ตปองย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือคุณชายเขาเสียด้วยอุบัติเหตุใช่ครับอ่าฮะแล้วตอนที่เราไปที่โรงพยาบาลยืนยันกระป๋องตัวนี้ได้เลยว่าคุณอาร์ตเห็นคุณชัยจริงๆผมก็เรียกเขาผมบอกไอ้ผมเห็นผมจอดรถครับคือผมจะอะไรจะรีบนะผมจอดรถแล้วหันไปก็คือยืนนะครับยืนมองครับก็คือยืนมองก็คือมันไม่ใช่ผีอย่างที่คนเคยเล่าแล้วว่ามาจิ๊กซี่ตีเซียวคือร่างกายสีผิวทุกอย่างปกติทุกอย่างหมดเลยดวงตาปกติอะไรปกติทุกอย่างปกติผมก็ดูจริงแต่มันไม่คุยกับผมแค่นั้นเองครับการที่มันไม่ตอบรับไม่ตอบสนองแค่นั้นเองผมก็ด้วยความที่ว่าตกใจหัวเรื่องหมอกูจะขึ้นไปคุยกับหมอซะหน่อยอารมณ์นั่นคืออยากจะไปคุยกับหมอไปต่อว่าหมอหน่อยใช่ใช่ไหมใช่ไหมทำไมต้องโกหกการเรื่องนั้นเออคอขาดบาดตายแบบนี้ครับเนี่ยครับก็เลยเรียกบอกเออเดี๋ยวตามเข้ามานะหรือคุยกับหมอซะหน่อยหรือเพราะไม่ได้สนใจเพราะวิ่งตามหรือเปล่าแต่พอขึ้นไปก็คือพังงะก็คือตรงที่ว่าเห็นเราจะเข้าไอซียูแล้วบอกว่าเสียชีวิตแล้วอันนี้คือคุณอาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมก็คือจะคิดว่าเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวครับแล้วก็หลังจากเอาศพไว้100วันครับคุณแม่ก็เป็นความดำรงของคุณแม่ครับอยากไว้100วันหลังจากนั้นก็พอเผาแล้วทำพิธีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครเจออีกครับไม่มีความรู้สึกว่าที่ว่าลูกชายมาหาหรืออะไรเงี้ยครับเหรอฮะโอ้ตอนที่เจอกันก็คือเจอระหว่างที่เอาศพไว้100วันนั่นเองใช่ครับนะครับเอาละครับคุณอาขอบคุณมากคุณแม่จะเจอตอนเอาของมาลงบทนี่คือจะเห็นสดๆร้อนๆเลยของคุณอาได้เจอสดๆร้อนๆเลยอ่ะสดๆร้อนๆเลยนะครับเหมือนเรียกไปหาเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับเอาละครับขอบคุณมากคุณอาขอบคุณครับยังไงปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เรื่องนี้ตื่นเต้นมากกูฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะยิ่งตอนที่คุณแม่บอกอ่ะเข้ามาเธอลูกอ่ะโอ้โหผมนึกภาพตามนะแบบถ้าผมเป็นคุณอาร์ตนะผมก็จะแบบเออนะครับแบบน่ากลัวมากเมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้ฟังกันไปคุณนุปัจจุบันนี้อายุ39ปีครับบอกว่ามีเรื่องของความผูกพันจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับที่บ้านหลังหนึ่งย่านบางพลีเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณนุสวัสดีครับนะครับคุณนุครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
จะอ่อนนุช46ครับแถวอ่อนนุชนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่นุช่วยผมเสียงดังกว่านี้นิดนึงนะครับฮัลโหลได้ยินยังครับดีขึ้นครับพี่ครับพี่เมื่อกี้ใส่สมาร์ทท็อกอยู่เหรอครับอ๋อไม่ได้ใส่ครับผมนะเสียงประมาณนี้ได้ยินชัดนะฮะชัดเจนครับผมครับเสียงประมาณนี้ดีมากเลยครับครับนะครับพี่ดูครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องของความผูกพันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งบ้านที่ว่านี้เป็นบ้านของตัวเองหรือเปล่าครับอ๋อจริงๆแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านที่เกิดเหตุของน้องสาวครับผมเป็นบ้านของน้องสาวแต่ว่าเรื่องแต่เรื่องที่เกิดจริงๆก็คือเป็นที่บ้านเกิดที่ชลบุรีอำเภอสัตหีบครับผมอ๋อนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับความผูกพันที่เกิดขึ้นแถวบางพลีเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเชิญเลยครับก็มาเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก2ประมาณปลายปี50นะครับผมครับผมพอดีน้องสาวผมเสียชีวิตเพราะว่าแฟนเขายิงครับแล้วก็ตัวแฟนเขาก็เสียชีวิตไปด้วยซึ่งตอนนั้นคือแม่เขาโทรมาบอกว่าน้องถูกยิงเสียชีวิตซึ่งผมมีน้องอยู่2คนผมก็เลยไม่รู้ว่าสองคนไหนคนนึงก็เด็กเกินอีกคนก็โตเขาก็โตแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยให้รีบไปที่โรงพยาบาลตรงจุฬารัตน์3ครับตอนนี้ศพน้องสาวอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยให้ไปดูหน่อยว่าคือตอนนั้นทุกคนก็ยังเชื่อว่าน้องคงยังไม่เสียหรอกเพราะว่าถึงมือหมอแล้วล่ะผมก็เลยรีบไปถึงที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อน้องเหรอน้องเสียชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ยครับก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วแม่คือเขากำลังเดินทางมาจากสัตหีบด้วยครับก็บอกว่าพอดีน้องหมอแจ้งว่าน้องเสียแล้วคือช่วยไม่ทันหลังจากนั้นก็คือก็ทำเรื่องทำลายอะไรก็เขาจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจครับก็มาเจอกับแม่ที่โรงพยาบาลอะไรก็พากันกลับไปที่บ้านที่สัตหีบครับทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าเราจะเอายังไงเราจะตั้งศพร่วมกันหรือเราจะแยกกันแม่ก็บอกว่าถ้าศพตายในลักษณะนี้ก็คือขอแยกดีกว่าก็เลยไปผมก็เลยไปติดต่อทางวัดแถวบ้านที่สัตหีบครับนี่วันรุ่งขึ้นก็คือมารับศพน้องออกจากโรงพยาบาลตำรวจก็เอากลับไปบำเพ็ญที่นู่นทีนี้รูปถ่ายที่ได้มาจากโรงพยาบาลก็คือตอนนั้นคือเราคือมันเป็นเล่นที่มันเราไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรกันเลยก็เลยอาศัยรูปจากบัตรประชาชนเอาไปให้เขาสีหลอกมาซึ่งรูปมันก็ไม่สวยคืนพอมาตั้งศพหลังจากคืนแรกผ่านไปอันนี้พวกเราก็กลับมาจากวัดประมาณสัก3 ทุ่มกว่าๆได้แม่ก็บอกว่าให้เราให้ผมนี่แหละไปจุดธูปเหมือนก็บอกสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางว่าอะไรเงี้ยคืออนุญาตให้น้องเข้ามาในบ้านได้อะไรเงี้ยผมก็ทำก็คือไปจุดแล้วล่ะครับทีนี้คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอมาถึงคืนที่3ครับคืนที่3หลังจากที่เรากลับกันมาคือช่วงเวลาวันสองวันคือเราแทบไม่ได้ทำไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยก็ผมก็เลยว่าคืนนี้คืนที่สามก็กะว่าจะทำความสะอาดบ้านครับก็มาพอมาถึงแม่ก็คือก็นั่งอยู่ในห้องของตัวเขาเองแล้วก็น้องก็คือเตรียมตัวที่จะอาบน้ำผมก็เลยไปเอาไม้ถูพื้นมาอันนี้แล้วขวาดบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ถูพื้นมาเสร็จแล้วในระหว่างที่ถูอยู่ก็คือมันเป็นพื้นกระเบื้องใช่ไหมฮะเวลาเราถูไปปั๊บมันก็ยังจะเป็นข้ามรอยน้ำอยู่ไงฮะถูไปได้คือเกือบจะเสร็จแล้วแหละครับมีรอยเท้าปรากฏอยู่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมครับคือตอนนั้นผมก็นึกคือผมก็นึกในใจน้องมาเหรออะไรเงี้ยถ้าน้องมาก็อยากจะกินอะไรก็บอกแล้วการอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถูซ้ำอีกรอยเท้าก็ยังขึ้นมาอีก คือพอเราลบไปปั๊บรอยเท้าก็ขึ้นมาอีกผมก็เลยเอาโอเคผมก็เลยเอาไม้ถูพื้นอ่ะจะไปซักข้างหลังบ้านอันนี้ผมก็ยืนคือเหมือนคือผมก็ใส่อ่างน้ำมาละฮะล้างอยู่ก็ได้ยินเสียงมาจากข้างหลังก็คือเรียกชื่อผมเรียกชื่อพี่ผมก็รู้เลยว่าเป็นเสียงน้องสาวผมแน่ครับอ๋อโอเค
ผมก็เลยบอกว่าน้องมาก็ดีแล้วอยากนอนตรงไหนก็นอนอยากทำอะไรก็ทำทีนี้ผมก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จทีนี้รูปมันผมทำรูปน้องสาวขึ้นมาสองใบกะว่าพรุ่งนี้อาจจะไปเปลี่ยนตรงหน้าศพไงครับครับผมทีนี้ตู้เย็นมันจะมีอยู่สองตู้นะฮะตู้เย็นตู้หนึ่งก็คือจะตั้งกับข้างๆลูกน้องอีกตู้หนึ่งก็คือจะอยู่ทางด้านในครัวอธิบายในครัวนิดนึงก็คือครัวมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นมีกงมีเก๊มีข้างล่างแล้วก็มีข้างบนอะไรพวกเนี้ยเหมือนว่าคือครบชุดเขาอะที่เชื่อมั้ยผมเดินมาเอาน้ำดื่มในตู้เย็นเพราะพอดีตู้ด้านในมันหมดไงไอ้ตรงที่วางรูปน้องอะคือมันหมดก็เลยมาเอาที่ตู้ใหญ่ก็คือมันก็ช่วงรอยต่อกันอะตอนที่ผมเดินหาหน้าก็คือทุกอย่างปกติครับครับแล้วคราวนี้ผมเปิดตู้เย็นเอาน้ำใส่แก้วเรียบร้อยพอผมปิดประตูตู้เย็นผมหันหลังกลับมาครับเก๊ะก็ดีประตูข้างล่างก็ดีแล้วก็ข้างบนก็ดีเปิดออกหมดเลยพี่เปิดเองครับเออคือตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมฮะตอนที่เดินมาจะมาถึงตู้เย็นเนี่ยก็คือทุกอย่างปกติหมดเลยไม่มีการเปิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่พอเราหลังจากเอาน้ำดื่มเสร็จก็คือเราจะเอาน้ำไปกินในห้องเราก็ต้องหันหลังกลับเพื่อจะเดินหน้ากลับเข้าห้องใช่ไหมฮะครับนั่นแหละประตูทุกอย่างเปิดหมดเลยผมก็เลยได้แต่บอกว่าโอเครู้แล้วแหละว่ามาอะไรเงี้ยผมก็เลยไล่ปิดเก๊ะอะไรต่างๆทีนี้ผมก็เข้ามาในห้องช่วงนั้นประมาณสัก16:00นได้ก็ปิดไฟก็ปิดไฟในบ้านทั้งหมดนี้น้องสาวก็นอนข้างล่างผมก็นอนบนเตียงครับอันนี้ประตูห้องก็คือจะไม่ปิดไว้น้องสาวผมตอนนั้นคือยังไม่หลับเขาก็บอกว่าคือเขาก็เรียกผมว่าพี่นุครับถามว่ามีอะไรเหรอเขาบอกเขาไม่พูดดีกว่าครับโอเคไม่พูดก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมก็ดับไฟลงครับพอดับไฟลงปุ๊บยังไม่ถึง5 นาทีได้พี่ก็คือมีเงาวิ่งผ่านหน้าประตูห้องไปครับหลังจากนั้นมาปุ๊บคือผมก็คิดในใจว่าตอนนั้นก็คืออยากจะถามน้องเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ อะไรขึ้นมาพี่ใช่ไหมครับน้องผมมาเดินเข้ามาแล้วนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็คือมองหน้าผมครับครับผมก็มองคือต่างคนก็ต่างมองกันนะคือเธอก็เล่าให้ฟังแล้วเหมือนกับว่าคือเขาเหมือนกับเขาฉายภาพให้เราดูอะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นมาเขาถึงจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็คือช่วงเช้าวันนั้นก็คือเหมือนกับว่าแฟนเขาก็พาลูกเขาไปที่บ้านน้าที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วทีนี้แฟนเขาก็คือไปเอาปืนมาจากตรงนั้นด้วยแล้วก็หลังจากกลับมาก็คือเห็นภาพคือน้องก็เหมือนกำลังจะแต่งหน้ามันก็จะออกไปไหนสักแห่งล่ะอันนี้แฟนเขาก็เข้ามาแล้วก็ล็อกประตูล็อกประตูแล้วก็เหมือนกับว่า แฟนก็ชักปืนออกมาครับคือน้องก็พยายามที่ว่าจะปัดป้องพยายามที่จะปัดป้องแต่ก็คือพยายามแย่งกันอยู่นานพอสมควรนะจนน้องเขาเสียหลักเสียหลักก็เลยยิงเขาใส่เลย3 นัดครับคือภาพในนั้นก็คือที่น้องเขาเล่าอ่ะนะมันก็จบลงที่ตรงนั้นนะฮะครับครับผมแล้วทีนี้ย้อนกลับมาพอมารุ่งเช้าเนี่ยผมก็เลยมาถามน้องสาวว่ามีอะไรเหรออะไรเงี้ยเมื่อคืนว่าเห็นบอกว่าไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าผมจะกลัวอะไรเงี้ยเขาบอกพี่รู้ไหมตอนที่หนูพูดอ่ะโอ้คนลุกมากันทั้งคู่เลยมายืนอยู่หน้าประตูครับว่าอ้าวยืนแล้วทำอะไร
บอกอ๋อคนพี่คือพี่สาวเขาร้องไห้อยู่ครับผมก็อ๋ออืมเมื่อคืนเขาก็มาหาพี่เหมือนกันแล้วน้องเขาก็บอกว่าอืมเขาฝันเห็นด้วยว่าพี่สาวเขามานั่งอยู่ที่ปลายเตียงค่ะฮะพี่สาวเขามานั่งอยู่ที่ปลายเตียงครับเราก็ต้องสะอึกอะครับแต่เราก็อะไรเนี่ยครับผมก็ทำตัวไม่ถูกครับครับผมแต่ผมข้ามไปนิดนึงเขาก็คือเขามีแล้วรู้สึกหลังจากที่เขาเล่าตรงนั้นจบอ่ะนะครับน้องเขาก็บอกกับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขายังไม่ตายนะแต่คนที่ตายอ่ะก็คือแฟนเขาครับเขาบอกอ้าวก็คือผมก็ถามว่าเอ้าเนี่ยใบวินิจฉัยจากทางแพทย์จากโรงพยาบาลเขาก็บอกมาว่าเออกระสุนเนี่ยมันทำลายตับกับหัวใจนะอะไรเงี้ยบอกไม่หรอกพี่หนูยังไม่ตายว่างี้แล้วพี่เชื่อไหมวันก่อนที่จะเผาอ่ะครับเขาจะต้องเอาศพออกมาจากหีบใช่ไหมแล้วก็เอามาวางตั้งข้างล่างเนี่ยคือเหมือนกับว่ามาเปิดให้ดูก่อนสุดท้ายตัวน้องผมยังอุ่นอ่ะผมก็แล้วปกติก็คือคนเรานี่ถ้าตายไปวันนึงเนี่ยมันต้องแข็งแล้วฮะนี่มันยังไงล่ะผมก็ยังยกแขนน้องไปมาได้ปกติอ่ะครับช่วงนี้ก็ผมก็ยังเก็บความสงสัยว่าไอ้ตกลงเขายังไงเนี่ยครับเออแต่เธอก็เสียไปเสียเออแต่รู้สึกว่าการเสียของเธอคือผ่านไปวันนึงแต่ร่างกายเธอคือยังอุ่นๆยังปกติอยู่เหมือนกับว่าระหว่างวันนึงวันนั้นเนี่ยเหมือนกับเธอพยายามที่จะติดต่อกับทางเราติดต่อกับทางน้องสาวติดต่อกับคนในบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับเออนะครับแล้วก็เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันมาผนวกกับสิ่งที่เราเจอคนอื่นก็เจอเหมือนกับเราครับเออแล้วน่าจะผ่านไป7 วันก็ยังเหมือนเดิมพี่แต่ว่าไอ้คือตัวอุ่นนะก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะพี่แต่ว่าไอ้ถามว่าทำลำตัวเป็นจ้ำเป็นอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นไปตามสภาพร่างกายของการเสียชีวิตนะพี่ครับผมโอเคครับเออเอาละครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับนะครับเรื่องของความผูกพันนะได้ครับคุณดุ๊กขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับมาถึงในชั่วโมงนี้เราจะมาเริ่มต้นกันต่อที่เรื่องคุณบอมนะครับที่เกริ่นไว้เมื่อท้ายชั่วโมงก่อนนะครับเรื่องของอพาร์ตเมนต์กระตุกขวัญเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่แถวย่านรัชดาเมื่อสัก2 ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับบอมสวัสดีครับพี่ป๋องนะครับบอมตอนนี้โทรจากที่ตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับพี่แต่ว่าเรื่องนี้คือเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งอยู่แถวรัชดานะนะครับแล้วไปทำอะไรที่อยุธยาครับบอมอ๋อพอดีตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วครับตอนนั้นทำงานที่กรุงเทพครับอ๋อตอนนั้นทำงานที่กรุงเทพตอนนี้ก็กลับไปอยู่บ้านที่อยุธยาและนี่ฟังจากที่อยุธยาคือฟังจากไหนครับFM มันไม่ค่อยชัดนะพี่แล้วเราฟังยังไงคือตอนแรกก็ฟังผ่านเน็ตแล้วพอดีทีมงานต่อสายเข้ามาพอดีก็เลยตัดออกก่อนอ๋อก็คือฟังจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับบอมครับเรื่องของอพาร์ตเมนต์ที่ว่าเนี่ยไปเจอมายังไงครับคือตอนนั้นผมทำงานเนี่ยแล้วมันจำเป็นต้องหาอพาร์ตเมนต์ในช่วงกลางเดือนซึ่งมันค่อนข้างหายากในย่านรัชดาเนี่ยค่อนข้างจะเต็มคือถ้าจะมีย้ายออกก็คือต้องเป็นสิ้นเดือนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องรีบหาเพราะมันไม่มีที่อยู่ไว้พี่แล้วเราแต่ยังวันแล้วว่ามันเราไม่สามารถจะอาศัยบ้านใครอยู่ได้อย่างเงี้ยครับแต่แล้วมันมีอยู่ตึกนึงมันเป็นตึกเก่าแล้วตึกเนี้ยมันค่อนข้างได้สเปคตามที่ผมต้องการที่ผมอยากราคาแบบไม่แพงมากสัญญาเช่าน้อยๆครับนี่ตึกเก่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรหรือแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ตึกนี้ครับสัญญาเช่า3 เดือนทีนี้ตึกเนี้ยมีทั้งหมด4 ชั้นแล้วเดินขึ้นเดินออกเดินเข้าเดินลงเนี่ยจะต้องเป็นบันไดจะไม่มีลิฟต์แล้วชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีประตูสำหรับเหมือนกับกั้นหมาขึ้นตึกครับพี่บอกประตูประมาณเข่าเป็นประตูอลูมิเนียมแล้วก็มีกรอนล็อกอะไรเงี้ยฮะ
ตึกนี้จะเป็นตึกค่อนข้างเก่ามากผมก็เข้าไปอยู่ในปกติเสร็จแล้วคนข้างๆห้องกันเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยแต่คือไม่คุยกันเช้าเราก็ไปทำงานเรากลับมาก็มืดแล้วก็ปิดห้องนอนมีอยู่ครั้งนึงเขานั่งกินเบียร์แล้วก็ชวนผมนั่งกินด้วยก็เลยนั่งคุยกันตามมารยาทใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เกินมาว่าเนี่ยอยู่ที่เนี่ยกลัวหรือเปล่าหรือคือได้ยินอะไรไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยินอะไรนี่พี่มีอะไรครับพี่มีอะไรผมได้เตือนผมหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือที่เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเก่าเขาเคยทำเป็นโรงพยาบาลอ๋อแล้วมันหลายสิบปีมากๆแล้วมันเคยเป็นโรงพยาบาลมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาก็เจอกันมาเกือบทุกห้องแล้วคือตึกนี้มันมีแค่4ชั้นชั้นหนึ่งมีไม่กี่ห้องหรอกพี่มันก็ไม่เต็มครับมีคนที่เขาแบบเหมือนกับแบบจำใจอยู่หรือแบบเจอจนชินหรือแบบบางคนก็แบบไม่ค่อยกลัวอะไรครับผมก็รับฟังผมก็โอเครับฟังแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจเลยก็เวลาก็ผ่านไปทีนี้ห้องผมเนี่ยเป็นห้องริมพี่ห้องริมเนี่ยจะได้อนาเขตค่อนข้างเยอะกว่าห้องอื่นนิดราคาก็แพงขึ้นมาอีกนิดเดียวใช่ไหมฮะแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือแฟนผมเนี่ยมาหาผมเนี่ยประมาณ2 ทุ่มครับเขาก็กลับประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งเพราะว่าบ้านเขาจะอยู่เลยไปอีกค่อนข้างไกลเขาก็จะขับรถกลับวันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจบทความที่ผมพูดออกไปจากปากคืออาจจะไปลบหลู่หรืออะไรแต่ผมจำไม่ชัดเจนแต่ไม่แรงมากพี่ไม่แรงมากจังหวะที่ผมจะเดินลงมาส่งแฟนเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างสะสมพระเครื่องเยอะครับนึกยังไงไม่รู้พี่ทั้งที่เราอาบน้ำจะนอนแล้วนะครับพักนี่ก็แขวนเอาไว้หลังตู้เรียบร้อยครับวันนั้นจะเดินลงมาส่งแฟนข้างล่างนึกเอะใจยังไงไม่รู้ผมไม่คนยุทธยาครับแล้วว่านับถือหลวงปู่ทิมมากๆท่านมึงเสียมีชันหมากท่านให้ไว้นึกเอะใจไปหยิบชันหมากท่านมาครับมาเหน็บไว้ที่เสื้อแล้วก็เดินลงมาส่งแฟนลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกพี่ป๋องว่ามันจะมีประตูกั้นไม่ให้หมาขึ้นตึกเนี่ยข้างล่างมีหมาอยู่2-3 ตัวประตูนั้นเนี่ยจะมีกลอนเนี่ยเป็นกลอนเหล็กเนี่ยล็อกอยู่ระหว่างที่ผมเดินลงมาเนี่ยแฟนผมก็เดินตามผมมาผมกำลังจะเอื้อมมือไปเพื่อที่จะเปิดกลอนประตูให้มันเปิดออกไปแล้วจะเดินออกลมนะตอนนั้นก็ไม่มีระหว่างที่มือผมเอื้อมไปกำลังจะถึงเนี่ยกลอนเนี่ยมันเด้งกลับไปแล้วก็ไปชนดังปั้งแล้วประตูมันก็ดีดเปิดเองมาแล้วก็ดีดตุบปับแล้วแฟนผมร้องแบบกรี๊ดดังลั่นแล้วกระโดดผมอ่ะคือเขาก็เห็นอยู่ว่าผมเนี่ยเอื้อมมือกำลังจะเปิดแต่มือมันยังไม่ถึงอ่ะแต่กลอนมันเด้งออกมาจากร่องอ่ะครับกลอนมันเด้งออกมาจากร่องแล้วประตูมันก็ดีดออกไปแล้วมันก็เด้งแล้วมันก็เขาก็ร้องแบบกอดผมเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรคือส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยกลัวเหมือนกันแต่คือเราต้องแสดงแบบถ้าเรากลัวเขาจะยิ่งกลัวไปใหญ่แล้วเขาต้องขับรถคนเดียวไปพี่โอ้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอะไรผมก็แบบกอดเขาแล้วก็ไปส่งเขาขึ้นรถแล้วก็ให้ชันหมากเขาอ่ะกลับบ้านไปเลยผมก็เดินขึ้นมาก็ปิดประตูใส่กรไอ้อันนั้นอ่ะแล้วก็เดินขึ้นก็ค่อนข้างจะกลัวนิดๆแต่ไม่ได้ขนาดว่าแบบอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่เข้าห้องพอเข้าห้องเสร็จแล้วก็พระเรามีอยู่หัวนอนแต่เราก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ก็นอนพี่พอคืนนั้นนอนเนี่ยมันเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพี่ครับผมเห็นมีคนเนี่ยเดินอยู่หน้าห้องผมเนี่ยมันผมหลับอยู่แต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนจริงมากอะพี่บองมันก็แบบทุกอย่างคือมันชัดมากมีเงาลางๆเนี่ยคือผมจะเปิดไฟระเบียงเอาไว้ครับมีเงาลางๆเนี่ยเดินอยู่หน้าห้องผมแล้วเดินลงส้นเสียงดังมากก็พยายามจะลืมตาแต่คือในตอนนั้นคือมันง่วงมากตามันลืมขึ้นได้นิดเดียวอ่ะแล้วเงานั้นน่ะมันก็ค่อยเดินมาถึงหน้าประตูห้องผมผู้ประตูห้องผมเข้ามาครับแล้วท่านใดที่รู้เข้ามาเนี่ยเป็นผู้ชายผมเนี่ยสูง187แต่คนเนี้ยสูงกว่าผมอ่ะผู้ชายที่สูงมากแล้วหน้าเขาเนี่ยมองไม่เห็นพี่เพราะในห้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนคือผ้าขาวคลุมตั้งแต่หัวลงไปถึงพื้นเลยลักษณะเหมือนผ้าคลุมศพครับเป็นผ้าขาวคลุมพื้นเลยเขาก็เดินทะลุประตูเข้ามาอองเขาฮะตอนนั้นคือผมรู้สึกตัวว่าผมตื่นแล้วผมก็อองเขาแล้วเขาก็เดินผ่านมาค่อยๆผ่านช้าๆแล้วก็เดินลงส้นตึกแล้วก็ปลายเท้าผมแล้วเขาก็หันมามองผมช้าๆแล้วเขาก็มองค้างอยู่อย่างนั้นนะ
แล้วผมก็แบบสบตาแล้วเขาก็เดินเลยผ่านปลายเท้าผมไปหลังห้องผมครับเขาก็ยืนอยู่หลังห้องอยืนสักแป๊บเดียวแล้วเขาก็หันกลับมามองผมแล้วเขาก็เดินผ่านกลับไปออกไปนอกห้องเหมือนเดิมตอนนั้นก็ตั้งสติได้ผมพยายามจะเอามือเนี่ยตัวเนี่ยนอนอยู่แต่มือเนี่ยเอื้อมหยิบควานหยิบพระที่อยู่โต๊ะอยู่หลังโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยแล้วกำพระไว้ได้แล้วครับแล้วก็พยายามจะแบบอาราธนาพระตอนนั้นน่ะก็พอดีว่าเขาเนี่ยเดินทะลุห้องออกไปแล้วครับครับผมแล้วผมก็พยายามจะสอบถามเรื่องเนี้ยตั้งห้องเขาตอนเช้ากับเจ้าของอพาร์ทเมนต์ทุกคนเขาก็ตอบมาเสียงเดียวกันว่าคือมันเป็นเรื่องปกติซึ่งใครๆก็เจอแต่คนอื่นที่เจอจะเป็นผู้หญิงในโชคดีที่ผมเจอผู้ชายอะไรเงี้ยครับนะครับผมคือเรื่องก็คือหลังจากนั้นมาก็เลยยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ยังหลังจากนั้นมันก็เจอแต่แบบเจอเสียงเจออะไรแต่มันก็ไม่ชัดเนี่ยไม่ชัดเท่ากับครั้งนี้ใช่ใช่พี่คือเขาเดินผ่านทะลุประตูมาทะลุมาเลยเข้ามาในห้องแล้วก็เดินกำลังจะผ่านเราก็จ้องมองเราเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหลังห้องแล้วก็เดินย้อนกลับมาออกประตูเดิมครับผมแล้วก็เดินผ่านผมไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอมก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็ตื่นแล้วมีสติใช่ฮะไม่ใช่วันหลับไม่ได้อยู่ในภวังค์ไม่พี่เหรอเออในห้องเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดนะครับแต่มันแสงไฟจากระเบียงหน้าห้องเนี่ยสาดเข้ามาสลัวสลัวเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มากตัวใหญ่มากมีผ้าคลุมสีขาวตั้งแต่หัวจดเท้าครับผ้าคลุมมองไปครับหลังจากนั้นบอมหลังจากเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่ตามมาแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าหนักไปทางเสียงนู่นนี่นั่นนะครับตอนนั้นเนี่ยเราพักอีกนานกี่เดือนครับผมอยู่อีกประมาณเดือนนึงอะครับครับแล้วผมก็ออกเพราะว่าหน้าห้องเนี่ยมัน3เดือนนี้ผมออกก่อนคือไม่ถึงคือจะยึดเงินก็ยึดไปแต่คือตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องที่ทำงานด้วยเรื่องอะไรด้วยครับก็ไม่ได้ซีเรียสกอบส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับผมก็คือยึดก็ยึดไปแล้วก็จะย้ายออกซะอย่างเพราะว่าตึกที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันส่วนมากเลยคือเขาจะเป็นชาวต่างชาติครับชาติก็คือเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้แล้วคนไทยก็มีแต่ว่าน้อยแล้วคนไทยจะอยู่กันหลายคนมีผมในที่อยู่ครับอ๋อเป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วก็คนในอพาร์ตเมนต์นี้ก็มีการเจอกันบ่อยแต่ส่วนมากจะเป็นการเจอผู้หญิงเจอกันจนต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติไปเลยใช่ครับก็คือลักษณะการเจอเหมือนกับที่บอมเจอคือเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เดินออกไปแบบนี้ครับครับเขาเจอไม่เขาเจอบางทีแบบเจอมานั่งอยู่ปลายเท้าเจอมานอนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเจอแบบมาให้เห็นแต่ผมเนี่ยเจอผู้ชายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจอมานะบอมนะนะครับที่อพาร์ตเมนต์อยู่แถวรัชดาก็แล้วกันนะครับแต่คงไม่บอกหรอกว่าอยู่ต้นกลางหรือว่าท้ายรัชดานะครับนะครับคนที่เขาอยู่ในนั้นเขาน่าจะรู้น่าจะรู้เอาล่ะครับขอบคุณมากบอมป๋องเดี๋ยวจริงๆครับวันหลังผมจะโทรมาเล่าถ้าพี่ป๋องจำได้เมื่อประมาณปีที่แล้วพี่ป๋องเห็นข่าวที่มีวัยรุ่นที่ขับรถกระบะแหกด่านอตกแล้วตายคาที่5ศพป่ะพี่ไม่แน่ใจปีที่แล้วครับที่แหกด่านเบิ้ลรถรอพอมาแหกด่านแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางพลิกตายคาที่5ศพแบบคนนี้ต่างกระเด็นตายคนละทางครับนั่นเป็นเพื่อนๆผมทั้งนั้นเลยพี่ทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยเพื่อนที่กรุงเทพเพื่อนที่ไหนครับตรงศรีปทุมเพื่อนที่ที่กรุงเทพครับบ้านเขาอยู่เคหะบางบัวตรงข้ามมาเลยที่ปทุมดังๆเอาทั้งนั้นเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าไว้คุยกันถึงเรื่องนี้ได้นะครับเอาละครับบอมขอบคุณมากกับเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะครับผมนะครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับมาต่อที่เรื่องเล่าเรื่องที่3สดคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องของคุณปุ้งบุ้งคุณปุ้งคุณบุ้งสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตาคุณปุ้งเหรอผักบุ้งครับผมผักบุ้งแล้วพิมพ์มาปอปลาไงคุณผักบุ้งนะโอเคคุณผักบุ้งฟังอยู่แถวไหนฟังอยู่แถวท่าพระครับผมแถวท่าพระนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณบุ้งเองหรือว่าไม่ใช่ฮะผมวันนี้ฟังมาจากน้าหรือว่ามันน่าสนใจดีฮะโอ้ก็เลยน้าเล่าให้ฟังครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้านานหรือยังปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วนะสงกรานต์ปีที่แล้วโอ้อะเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณบุ้งคือน้าผมเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าแกขับแท็กซี่ครับ
แล้วผมไปเจอแกที่สงกรานต์กลับไปบ้านผมจะพันผูกสายสินเต็มข้อไม้ข้อมือเลยก็เลยถามแกว่าเอาไปทำอะไรแต่งงานเหรอเห็นต่างจังหวัดถ้าจะมีวิธีอย่างนี้ก็จะมีผูกข้อมือใช่ฮะเขาบอกว่าเขาเรียกขวัญเขาโดนผีหลอกมาผมก็บอกแล้วไปโดนยังไงอะไรเงี้ยแล้วแกก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังแกเนี่ยก่อนสงกรานต์เนี่ยก่อนวันสงกรานต์วันนึงเนี่ยแกจะกลับบ้านแกก็กะว่าแกจะวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยจากแถวๆเนี่ยแถวๆเส้นฝั่งทนเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็แกเที่ยวสุดท้ายละแกส่งคนเนี่ยแล้วแกจะตีรถกลับแล้วเดี๋ยวแกจะกลับต่างจังหวัดเลยกลับที่ปาจีนเลยครับแกไปส่งผู้หญิงคนนึงแถวๆสาย3ครับแล้วก็ตีรถออกมาแกจะเข้าบรมแกบอกว่ามีคนแก่คนนึงถือถุงยืนอยู่ข้างทางเรียกรถแกกะว่าจะไม่จอดนะแกเพราะว่าแกไม่อยากรับผู้โดยสารแล้วแต่คิดในใจทีว่าถ้าเผื่อว่าถ้าไปทางเดียวกันมันก็จะประหยัดไปจะประหยัดเวลาไปแกก็ถามลุงคนนี้ว่าแกจะไปเนี่ยแต่ลุงก็ขึ้นรถเลยปุ๊บปิดประตูขึ้นรถมาแกบอกไปส่งไปวิ่งไปที่นครทางนครปฐมหน่อยน้าผมบอกว่าเขาไม่อยากไปเพราะว่าเนี่ยผมเดี๋ยวผมต้องไปส่งรถนะเดี๋ยวผมจะตกรถผมพอดีต้องจัดเขาบอกนะเชื่อดิคนนี้เขาบอกว่าเชื่อสิเราอะโชคดีนะที่ได้เจอกันไปส่งฉันหน่อยเถอะพ่อหนุ่มนี่คำพูดนี้แกจะบอกแกว่ามันอย่างนี้แกพูดนิ่งๆห้วนๆเลยเสียงเห็นน้าก็บอกว่ามันก็ไม่รู้จะยังไงมันก็แต่มันยังไม่เย็นมากเอ้ยมันยังไม่ดึกมากนะฮะมันสองทุ่มกว่าอะไรแกก็เลยไประหว่างทางเนี่ยนะผมก็ถามว่ามันอยู่ไกลไหมน้าแกก็ทำเวลาหน่อยเพราะว่าแกใจแกเนี่ยมันแกอยากกลับบ้านจะกลัวจะตกรถไม่ได้กลับบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเองไปทางนี้นะแล้วเดี๋ยวจะบอกทางให้ว่าเป็นยังไงไอ้ตรงทางเนี่ยผมจำไม่แม่นตาเพราะว่าน้าแกพูดเล่ามาปีนึงแล้วแต่ลุงประมาณจะชี้ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเองไปทางนี้นะแต่ทางที่ผมจำได้คร่าวๆคือว่าเส้นที่จะวิ่งไปนครปฐมไปนครชัยศรีเนี่ยแหละก็วิ่งไปลุงแกก็ไม่พูดอะไรนะถามคำตอบคำเนี่ยเองตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยแกก็พูดถึงแกงี้ไปเรื่อยนะนะผมก็รีบทำเวลาเลยจะไปทีนี้พอวิ่งไปเรื่อยๆมันเริ่มเปี่ยวมันน้าบอกว่ามันมีทุ่งนาแล้วนะเป็นถนนที่แบบมันเป็นทุ่งนาแล้วนะมันเลาะไปเลาะมาจนเป็นทุ่งนาแล้วทีนี้แกอยากจะกลับแล้วลุงคนนี้แกก็พูดสวนมาเลยว่าถ้าเองถ้าพ่อหนุ่มไม่ไปส่งฉันเนี่ยฉันไปไม่ได้แล้วนะดูสิว่ามันเปียกขนาดไหนเหมือนพูดเหมือนรู้ใจนะแล้วมันคิดทีหลังนะเหมือนทายใจแกออกเลยว่าแกไม่อยากไปส่งแล้วอ่ะพอมันเริ่มไกลมันเริ่มไม่นี่นะวิ่งมาได้สักพักนึงแกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นสามแยกแล้วแกบอกให้เลี้ยวซ้ายไปพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บลุงแกก็พูดขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มรู้ไหมว่าทางแถวนี้มันเปียกขากลับเนี่ยถ้าเห็นอะไรหรือใครเรียกเนี่ยไม่ต้องจอดรับนะบอกว่าคนอะคนแถวเนี้ยไม่มีคนเขาเดินไม่มีคนมาเดินหรอกจังหวะที่ลุงคนเนี้ยแกพูดจบน้าผมเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินอยู่กับยืนจุงเด็กอยู่ถือของด้วยพอน้าผมมองปุ๊บลุงแกก็หัวเราะเลยหัวเราะแล้วแกก็บอกเองเชื่อยังไงตอนนี้น้าผมจากที่แบบว่าเริ่มคืออยากจะใจที่พวงอยากจะกลับบ้านเนี่ยเริ่มกลัวแล้วแกบอกเริ่มกลัวแล้วพอเลยป้าคนนี้ไปหน่อยนึงแกก็มองนะแกมองตามป้าคนนี้นะป้าคนนี้ก็เหมือนจะโบกมือจะโบกยกมือขึ้นเหมือนคล้ายๆจะเรียกรถน้าผมเนี่ยครับแล้วลุงคนนี้แกก็บอกว่าอย่าจอดนะขับเลยไปพอเลยนี่ไปได้หน่อยเดียวแล้วแกก็นั่งหัวเราะก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยน้าผมก็เลี้ยวซ้ายไปซ้ายเข้าไปเนี่ยมันเป็นทางเหมือนทางที่เป็นขนานกับคลองประปาคลองชนประทานเลยตามต่างจังหวัดนะครับเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเขาวิ่งไปได้หน่อยเดียวเองพอวิ่งไปได้หน่อยเดียวแกบอกเนี่ยเองเห็นบ้านที่เปิดไฟไหมเดี๋ยวพ่อหนุ่มเข้าไปจอดตรงนั้นเลยก็มีบ้านอยู่ขวามือฝั่งซ้ายเป็นคลองฝั่งมีบ้านอยู่ขวามือพอเลี้ยวไปจอดหน้าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแต่ว่ามีชานแล้วมีหลอดไฟนีออนอยู่น้าบอกว่าเห็นคนเยอะมากคนในบ้านเยอะมากเดินไปเดินมากันเต็มไปหมดเลยแต่เปิดไฟไว้แค่ดวงเดียวคือดวงตรงหน้าบ้านแล้วก็มีโต๊ะหินอ่อนอยู่
ลุงแกก็ลงรถได้เสร็จปุ๊บแกบอกพ่อหนุ่มลงมาก่อนไหมเนี่ยญาติมากันเต็มเลยลงมานั่งกินน้ำกินท่าก่อนไหมน้าผมเนี่ยแกบอกว่าแกไม่อยากลงแกบอกว่าแกไม่ขอลงดีกว่าเพราะว่า แกอยากกลับแล้วแกบอกเอ้ยอย่าปฏิเสธน้ำใจเลยเนี่ยงานบุญด้วยเหมือนกันนานๆจะมีโอกาสเจอกันทีก็ขยันเขายอจนก็ลงจนได้แกก็ลงไปทีนี้แกไม่รู้จักใครอยู่แล้วแกก็เลยนั่งลงเหมือนมีโต๊ะหินอ่อนอยู่มีเก้าอี้หินอ่อนแต่ไม่มีโต๊ะแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นบอกนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวจะให้ใครเอาน้ำมาให้แกก็เดินลุงคนนี้แกก็เดินเข้าบ้านไปน้าผมก็สังเกตดูนะว่าคนเยอะจริงๆแล้วคนเดินเข้าบ้านเรื่อยๆคนเดินเข้าอย่างเดียวเลยเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนก็หมดเสียงคนพูดเนี่ยดังแต่ฟังไม่ได้สับแต่มีคนพูดมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้หญิงมีเยอะไปหมดเลยน้าผมบอกสักพักก็มีผู้ชายเดินถือไม่ใส่เสื้อถือขันออกมาให้แกน้ำถือขันน้ำให้กินยื่นให้แกแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยน้าผมก็รับมาไม่วางตอนแรกไม่ดื่มไม่กินวางไว้ลุงคนที่เอามาให้เนี่ยเขาก็บอกว่ากินได้กินเถอะเหมือนรู้ใจแล้วเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเป็นเหล้าหรือเป็นอะไรเนี่ยแกห่วงตอนแกขับรถกลับถ้ามันเป็นเหล้าแล้วแกมันจะอันตรายตอนขับรถกลับแกก็ติดหน่อยนึงพอติดไปหน่อยนึงแกบอกว่ามันเหมือนคนง่วงอ่ะมันเหมือนคนง่วงบวกกับเมาๆมึนๆมันเบอร์แวบแรกที่แกคิดเลยนะแกคิดว่าแกเนี่ยคนเนี่ยต้องโดนอะไรแน่ๆในน้ำเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆมันเป็นน้ำเปล่านะแต่จากที่ผมบอกแต่ว่ารถมันเฟื่อนๆหน่อยแกเบอร์ๆแกแบบเหมือนคนเมาเลยแกอย่างแรกเลยที่ตอนที่แกมีสติคิดอยู่แกบอกว่าใส่น้ำอะไรให้กินตรงไหนโดนมิจฉาชีพแล้วล่ะแต่ว่าภาพแกก็ยังเห็นแกก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้แกก็ยังเห็นคนเดินเข้าเดินออกเห็นคนยังทำเหมือนทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยสาเหมือนมีงานบุญงานใหญ่อะไรเงี้ยแต่แกก็ทีนี้แกลุกไม่ไหวแล้วแกจะขับรถแกจะลุกไปที่รถแกจะไปสตาร์ทรถจะถอยรถออกลุงคนนั้นน่ะที่เดินจากในบ้านเนี่ยมาอยู่ข้างหลังแกเอามือจับไหล่แกแล้วก็บอกว่าพ่อหนุ่มใจเย็นนั่งก่อนลุงที่เป็นผู้โดยสารถูกไหมใช่ครับผมแกบอกพ่อหนุ่มใจเย็นนั่งก่อนพ่อหนุ่มรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีวิบากกรรมนะอันนี้เป็นคำพูดที่แบบเหมือนเขาสอนอะไรสักอย่างเนี่ยผมฟังตอนแรกผมยังแบบโอ้โหนี่มันลึกลับขนาดนี้แล้วคือแกบอกว่าเองเห็นไหมที่ถือกันมาเนี่ยที่ถือกันมาที่แบกกันมาเนี่ยมันคือวิบากกรรมถึงตายแล้วก็ต้องเอาติดตัวไปแต่น้าผมฟังไปด้วยเนี่ยอาการมึนๆก็ยังมีอยู่นะฮะคือเหมือนจะหลับก็ไม่หลับจะเมาก็ไม่เมาคือหัวมันเวียนไปหมดเลยแล้วก็มีเด็กบางทีก็มีเด็กเป็นยืนมองหน้าแกมีผู้หญิงแกบอกว่าตอนนั้นน่ากลัวมากคือเห็นคนที่เดินมายืนมองแกแต่ละคนเนี่ยน่ากลัวเลยแต่คือไม่ได้หน้าเละแต่แบบหน้าคือแบบมาถมึงมองแกแล้วก็บางคนก็หายไปแล้วก็มีคนนึงมาแทนคือมายืนล้อมแกเต็มไปหมดเลยครับครับแต่เสียงลุงคนนี้อยู่จากข้างหลังแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามือแกเนี่ยกดไหล่อยู่ครับแกบอกว่าเองยังโชคดีเองมีโอกาสถ้าทำดีได้เองต้องทำดีนะเนี่ยประโยคสุดท้ายที่นะผมได้ยินประโยคเนี่ยครับแล้วแกก็หลับไปเลยมาตื่นอีกทีนึงนะบอกว่ามาตื่นอีกทีนึง มีตำรวจแล้วก็มีใครทั้งหลายคนมายืนล้อมแกหมดเลยมายืนล้อมแกแล้วหนึ่งในนั้นก็มียายที่แกเห็นที่ตรงเดินอยู่ตรงริมถนนเนี่ยยายที่จุงเด็กนะยายที่จุงเด็กเนี่ยยืนอยู่ด้วยเขาบอกว่าคือแกก็ยังตื่นมาแกก็ยังงงๆอยู่แล้วตรงที่แกนอนเนี่ยมันเป็นเหมือนขอบกระถางปูนกระถางต้นไม้ใหญ่ๆแกว่าแกมานอนอยู่ในวัดอ่ะแกบอกว่าแกดูเหมือนที่แกนอนอยู่เนี่ยมันคือบริเวณวัดเลยคือตื่นตอนโกรธตอนฟื้นขึ้นมาถูกไหมคุณบุ้งฮะครับผมใช่ตอนฟื้นขึ้นมาเหมือนกับนอนอยู่ในบริเวณวัดว่างั้นเถอะใช่ใช่แกบอกว่าแกมองไปเนี่ยแกเห็นไอ้ที่เก็บศพอ่ะที่เป็นเหมือนเจดีย์อ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะบอกแกเห็นเต็มไปหมดแล้วก็มีตำรวจรถตำรวจอยู่แล้วก็มีเนี่ยเขาก็บอกตำรวจเขามาถามว่าเข้ามาในนี้ได้ยังไงเขาทำไมถึงมานอนตรงนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับคือยายคนนี้แกเห็นว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยคือน้าผมเนี่ย
ขับเข้ามาแล้วแกไม่เห็นคนแกก็จะโบกขอติดรถไปด้วยเพราะแกไม่เห็นว่าในแท็กซี่มีใครแล้วแกก็เห็นน้าผมเนี่ยเลี้ยวเข้าไปแกบอกว่าตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวแล้วแท็กซี่จะเข้าไปทำไมแกก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็เลยมาดูก็มาเจอน้าผมเนี่ยว่าขโมยรถมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็คือน้าผมก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ต้องไปที่โรงพักให้คนที่อู่โทรมาตรวจมีตรวจสารเสพติดแต่แกบอกว่าตรงนั้นอ่ะแกตื่นมาแกจำอะไรแทบไม่ได้เลยแกเพิ่งมานั่งนึกอยู่ในโรงพักว่าเมื่อวานไปส่งลุงยายแกก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันเห็นเธอขับรถมาคนเดียวเองฉันถึงจะโบกเธอแล้วเธอก็ทำท่าลุกลี้ลุกลนไม่จอดนะ สรุปก็คือแกไปนอนอยู่ในพื้นที่ของวัดหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ล้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าโหขนลุกมากทั้งที่ไม่มีบทอะไรที่เป็นผีมาหลอกดึงขาไม่มีผมว่าผีหลอกน่าจะหลอกตอนที่เห็นคนเดินมาแล้วผีหลอกว่าน่าผีกลัวไหมอันนั้นคือผีหลอกคือ โอ้โหผมชอบเรื่องนี้มากคุณบุ้งคือมันบอกอะไรได้เยอะมากคือหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือของพระเกจิอยู่รูปหนึ่งนะครับแกไปปักกฎอยู่ท่านไปปักกฎอยู่ในป่าท่านบอกว่าท่านเห็นพวกวิญญาณกองเกวียนมาเดินผ่านแกมาเนี่ยคำพูดคล้ายๆกับนี่เลยกับคนนี้เลยท่านถามว่าทำไมเป็นผีแล้วต้องแบกหามอะไรไปอีกผีก็บอกเขาตอบพระเกจิรูปนั้นว่ามันเป็นวิบากกรรมของผู้ผมครับผมสร้างกันไว้ผมต้องเอาไปวัวควายพวกนี้ด้วยเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนซึ่งประโยคคล้ายๆกันเนี่ยทำไมผมที่เขาบอกว่าทำไมต้องบางทีบางคนมีถุงมีแบกของมีอะไรมาเขาบอกว่าเป็นวิบากกรรมของเขานี่คือเรื่องติดตัวไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าของคุณบุ้งปีที่แล้วถูกไหมครับก่อนหน้าวันสงกรานต์วันสงกรานต์เลยป่ะโอ้โหคือวันสงกรานต์เนี่ยคนไทยคือเข้าวัดผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้นะก็เข้าวัดไงไปทำบุญขนทรายเข้าวัดใช่ไหมประมาณนี้มันคงไม่เกี่ยวกับวันปล่อยผีใช่ไหมครับผมว่าไม่น่าเกี่ยวแต่ผมมองว่าเขามารอรับส่วนบุญผมมองว่าน้าของคุณไปทำอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดตัวหรือเปล่าถึงคราวไม่ดีหรือเปล่าหรือเป็นคนดีวิเศษที่พอจะอะไรอย่างเงี้ยที่พอจะทำให้ดียิ่งขึ้นที่จะเอามาเล่าให้คุณฟังแล้วคุณมาเล่าให้ผมฟังแล้วก็จะได้บอกให้กับแฟนๆ The Shock ทุกคนที่ได้ฟังว่าทำดีไว้นะทำบุญเถอะแกย้ำคำนี้ฮะแกย้ำคำนี้ฟังผมฟังนะตอนแรกผมเนี่ยถามว่าแกโม้หรือเปล่าเลยโกหกผมไปเนี่ยเพราะว่าแกเด็กๆแกชอบโกหกผมเรื่องผีให้ผมกลัวจังเลยแต่ผมก็ไปถามคนแถวบ้านมาก็บอกก็ให้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเจออะไรมาเขาเจอผีเนี่ยเองชอบฟังไม่เหรออะไรเงี้ยตกลงว่าเจอจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็ย้ำอยู่เนี่ยเองรู้ไหมว่ามันเป็นวิบากกรรมนะใช่ต้องทำดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทุกวันนี้แกก็เลิกขับรถไปเลยนะเหมือนกับน้าคุณบุ้งเป็นตัวแทนที่มีชีวิตไม่ต้องไปตะลุยแบบตายแล้วฟื้นอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าทำบุญกันเถอะเหมือนคุณลุงท่านนั้นบอกน้าของคุณบุ้งเป็นคนกลางเพื่อให้มาบอกกับเราทุกคนแฟนๆรายการ The Shock ถือเป็นเรื่องดีมากเลยผมว่านะผมคิดเอาเองไม่รู้สิครับแต่คิดว่ามันน่าสนใจดีตรงเนี้ยมากตรงที่แกบอกว่าที่เขาบอกว่าถึงตายไปแล้วเนี่ยวิบากกรรมก็ยังมีต้องแบกต้องหามต้องเอามันต่อไปด้วยนะถ้าเกิดคุณลุงท่านนั้นเนี่ยบอกกับน้าของคุณบุ้งว่าไปเธอเป็นโอกาสดีนะที่เราได้เจอกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่ผมกับคุณบุ้งได้เล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับป้าผมชอบเรื่องนี้จังเลยนะฮะมีคนบอกว่าคุณเด็กสมบูรณ์บอกว่าสุดยอดค่ะเรื่องนี้ถึงจะไม่ตุ้งแช่แต่ก็หลอนสุดๆนะครับคุณหนูนาบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่ากลัวแต่ตื่นเต้นลุ้นตามตลอดเลยค่ะนะป๋าขนผมมีเท่าไหร่ลุกทุกเส้นเรื่องนี้สุดๆจากคุณ M Love Kitty นะฮะโอ้น่ากลัวจริงๆนะผมลุ้นตามมันตลอดเลยแล้วสุดท้ายเรื่องคดีเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรครับเขาก็เล่าอย่างนี้พอเขาเล่าอย่างเงี้ยคนแถวนั้นเขาเชื่อแต่ทางกฎหมายมันจะไปบอกว่าผมสีเล็กซี่มาเขาไม่เชื่อหรอกเขาก็ต้องเอาเข้าไปตรวจสารเสพติดก่อนแล้วถามนิดนึงน้าของคุณบุ้งสตุ้งสตังได้ค่าโดยสารไหมวันนั้นมีตังเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้อ๋อ
ซื้อหวยก็ไม่ถูกซื้อรถทะเบียนรถตัวเองก็ไม่ถูกทะเบียนรถทะเบียนอะไรถามอีกทีผมไม่ได้ถามแกนะผมไม่ใช่คอหวยเลยผมก็ไม่ได้ถามแกเลยแต่เขาบอกว่าแกก็บอกแกซื้อนะแกก็ซื้อเลยหรือว่ามาให้โชคอะไรเงี้ยถามแต่ก็ไม่มีถามแกดูว่าชีวิตแกก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะปกติผมว่าเปลี่ยนนะอย่างน้อยก็ทำดีมากขึ้นอ่ะผมว่าหรือถ้าแกกลับอาจจะมีอุบัติเหตุก็ได้จะมองในแง่นี้นะอาจจะเป็นไม่ได้ถ้ากลับคืนนั้นแกรีบกลับเพราะแกบอกแกรีบมากแกทำอย่างไวเลยเพราะว่าแกทำเวลาเพื่อที่จะต้องกลับเนี่ยงานแกตื่นเต้นกับรถพวกแกกลับไปที่บ้านนะโอเคแต่ไอ้วัดที่เขาบอกเนี่ยผมวันก่อนเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนผมไปก็ผ่านไปนะผมก็พยายามไปมันตรงไหนมันอะไรเงี้ยแกบอกว่ามันเป็นทางที่แบบติดกับริมคลองแกบอกผมจะไปดูวัดล้างเลยแกบ้านแกก็ไม่มีนะที่แกบอกว่าไอ้บ้านที่แกเห็นเนี่ยไม่มีบนภาพลวงตาทั้งหมดโต๊ะม้าหินก็คือขอบกระถางเหมือนกระไม่ใช่กระถางเนี่ยป่ะเหมือนฐานของต้นไทรอ่ะที่เขาฐานปูนที่เขาสร้างไว้ต้นไทรไว้อ่ะให้คนนั่งอย่างนั้นนะใช่ครับแล้วลุกขึ้นมาก็คือภาพที่แกเห็นไอ้ที่เป็นบ้านเนี่ยก็คือเป็นดงเขาเรียกอะไรถูกป่ะไม่ใช่ดิโกดหรือเปล่าป่าที่เรียงกันเหมือนเจดีย์ที่ว่าเก็บศพเยอะๆฮะฮะใช่โกดแกเห็นอย่างนั้นอ่ะแล้วแกก็งงมากเลยว่าทำไมมีตำรวจทำไมมีคนแกก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะก็คือตำรวจยิงคำถามแกก่อนเลยแกมานั่งนึกที่โรงพักว่าแกอย่างนี้แกอยู่บ้านนี้แต่แกพูดไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไปด้วยยายไม่ได้ไปแล้วก็มีตำรวจถามแกแล้วก็ไหนแล้วก็ให้เช็คว่ามีประวัติอาชญากรรมไหมรถขโมยมาหรือเปล่าก็ต้องโทรเช็คที่อู่ว่าคนขับคนนี้อยู่ที่อู่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เขาอยู่นี่มาเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้บอกลักษณะของผู้ชายคนนี้แกก็ไม่รู้แกก็ไม่รู้จักว่าผู้ชายคนที่น้าผมพูดถึงเป็นใครแล้วคนตอนที่น้าผมบอกว่าไฟมีดวงเดียวคนเดินเข้าบ้านเนี่ยเดินเยอะมากแกบอกว่าบ้านหลังหนึ่งไม่น่าจะจุคนได้เยอะได้เท่านั้นเลยคุณลุงท่านอาจจะเป็นทูตแห่งความดีที่มาบอกให้คนทำความดีไม่แน่ใจเลยป่ะไม่เจอเองยังขนลุกเลยเนี่ยเล่าผมว่าขนลุกผมเชื่ออย่างนั้นแล้วกันถ้ามีโอกาสนะคุณบุ้งขอทะเบียนรถหน่อยมันไม่แน่ใจนะป่ะมันจะถูกอีกนะหรือต้องไปซื้ออีกทีปีหน้าเอาเดี๋ยวเอาเนี้ยพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยเคาะไปบอกผมใน Facebook แล้วกันได้ๆโอเคโอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคุณบุ้งครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมนะฮะตี2กับอีก8นาทีโอ้โหครบเครื่องต้มยำเลยนะครับเด็ดมากสำหรับเรื่องนี้นะฮะว่าตอนนี้ติดต่อกับน้องเก๋ได้แล้วนะครับที่บอกว่าหากันจนเจอเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่หอหนึ่งก็แล้วกันที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับเก๋สวัสดีค่ะพี่ป๋องอือฮึตอนนี้เก๋อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มหาสารคามค่ะอือแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับและณตอนนี้ยังอยู่ที่หอนี้หรือเปล่าตอนนี้ย้ายออกมาแล้วค่ะแต่อยู่ไม่ไกลกันค่ะย้ายออกมาแล้วนะแต่ว่าหอที่ย้ายออกมาเนี่ยไม่ไกลกันมากนะครับย้อนกลับไปสิฮะว่าเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างเก๋ก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเกิดเทอมใหม่ใช่ไหมคะก็หาหอพักกันแล้วทีนี้เก๋ก็ย้ายมาอยู่กับพี่ชายแล้วทีนี้พี่ชายเขาก็จะมีแฟนแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกลับมาอยู่ที่ห้องมันก็เป็นด้วยว่าที่เราอยู่คนเดียวด้วยหรือเปล่าที่เราต้องเจอเขาแบบนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดเทอมใหม่ก็จะมีฝึกงานย่อยก็คือเป็นคนที่ไม่คือกลัวผีแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ไม่ได้อยากเจอก็แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรนะคะก็ให้เพื่อนผู้หญิงคนนึงมานอนเป็นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนอ่ะบ้านเขาอยู่ในเมืองเขาจะไม่จำเป็นต้องนอนที่หอพักเราก็จะไปคุยกับผู้ปกครองคุยกับแม่เขาว่าเราอยู่คนเดียวพี่ชายไม่อยู่ด้วยขอแม่ว่าให้เพื่อนอ่ะมานอนเป็นเพื่อนเราได้ไหมแม่ก็อนุญาตก็คือเก็บของก็มาอยู่ที่หอเป็นเพื่อนกันด้วยความที่ว่าเฮียเนี่ยจะเป็นคนชอบนอนแล้วเพื่อนเนี่ย
จะเป็นคนที่ชอบทำงานเขาก็จะรับงานมาพิมพ์มาทำอะไรต่อที่หอพักอะค่ะแล้วเขียนเนี่ยคือต้องอธิบายว่าหอพักเนี่ยมันจะเป็นคือไม่มีด้านหลังจะเข้าแค่ได้แค่ประตูประตูหน้าข้างหลังที่จะตันค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องเก็บก็จะติดกับเสาไฟใหญ่ๆข้างหลังห้องนะคะเข้าออกได้ทางเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นห้องไม่ใหญ่มากแต่จะมีเตียงเตียงที่ใหญ่มากจนชนิดที่ว่าห้องเราแทบจะไม่มีที่คือจะมีเฉพาะเตียงกับที่ให้ตั้งตัวคอมเท่านั้นเองค่ะห้องไม่ใหญ่มากแต่ว่าเตียงใหญ่ใช่ค่ะเตียงนั้นนอนทั้งสามคนสบายๆเลยค่ะโอ้จะเป็นเตียงที่หอพักเขาทำเองนะคะจะเป็นเหล็กที่เขาเอาไปออกแต่ว่าเขาวัดกับห้องพอดีอะค่ะก็บอกเพื่อนว่าแตงเนี่ยเขานอนนะเขาเหนื่อยพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าแตงก็บอกว่าเดี๋ยวพิมพ์งานก่อนเสร็จแล้วจะนอนเราก็ปิดไฟก็เหลือไฟที่ตัวคอมใช่ไหมคะเราก็นอนจะเป็นคนที่ชอบนอนติดแบบลึกที่สุดคือให้มีกำแพงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่เขาไปนอนแล้วก็ให้เพื่อนนอนตรงริมแล้วทีนี้ก็ผ่านไม่มีอะไรก็คือแต่ว่าคืนแรกที่เพื่อนมาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเขาก็เจอแต่เขายังไม่ได้เล่าให้เราฟังว่ามันคืออะไรตื่นเช้ามาแตงก็นอนอยู่ที่พื้นที่พื้นโต๊ะคอมอะค่ะเขาก็จะเอาเก้าอี้เลื่อนเข้าไปแล้วเขาจะเอาเสื่อมาปูกับที่นอนปีนี้เล็กๆก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นมานอนข้างบนนะเขาบอกว่าเขาชอบนอนพื้นสบายดีแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะก็เขาก็จะไปส่งเราที่ฝึกงานแล้วเขาก็จะไปฝึกงานแล้วกลับมาเขาก็จะมารับเราก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นอาทิตย์นะคะเขาไม่ยอมขึ้นมานอนข้างบนเลยจนเราเนี่ยครบอาทิตย์นึงใช่ไหมคะก็ไปกินข้าวที่บ้านแตงก็คือถึงวันอาทิตย์เราก็หยุดไม่ต้องฝึกงานไม่ต้องเข้าเรียนก็กินข้าวกันอยู่แตงก็พูดกับแม่ว่าเขาเจออะไรที่ห้องก็เลยบอกว่าแม่จะอยู่ก็คือเริ่มจากที่เกศเนี่ยทักขึ้นมาก่อนว่าเนี่ยแม่ไปอยู่ด้วยกันอ่ะแต่มันเขินยังไงไม่รู้ไม่ขึ้นมานอนกับหนูข้างบนสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้แตงก็บอกว่าถ้าคือแบบคือเพื่อนกันนะคะคือถ้ากูพูดแล้วมึงจะอยู่ได้ไหมล่ะพูดอย่างเงี้ยค่ะบอกมีอะไรหรอก็บอกว่าเนี่ยตอนที่กำลังนั่งทีมงานอยู่ก็คือก็เปิดไฟแบบไม่ค่อยสว่างในห้องอะค่ะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลังคืออย่างนี้นะคะพี่ป๋องถ้าเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยประตูห้องเนี่ยจะชนกับหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดข้างหลังห้องมันไม่ใหญ่อะค่ะแล้วลึกสุดก็คือห้องน้ำขวามือก็เป็นเตียงแล้วก็ตัวคอมเขาบอกว่าเขานั่งเนี่ยถ้าเขานั่งหันหลังใช่ไหมคะคือหนูจะนอนอยู่ข้างหลังเขาเลยแต่เขาบอกว่ามีคนเดินคือมันไม่น่าจะเดินได้เพราะว่าเพราะมันโต๊ะคอมกับเตียงเนี่ยมันแคบมากเลยค่ะมันเบียดกันอยู่มันแคบมากไม่น่าจะมีใครเดินตัดหลังได้เขาคิดว่าหนูอ่ะลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่มีเสียงเข้าห้องน้ำนะคะลุกขึ้นมาเดินหรือว่านอนไม่หลับคือเขาไม่ได้สนใจเราคือเขาก้มหน้าก้มตาทีมงานเพื่อเขาจะได้นอนแล้วทีเนี้ยพอเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ปิดไฟเขาเปิดไฟหลีไว้แล้วเราก็ขึ้นมาเขาขึ้นมานอนบนเตียงแต่เขาอ่ะยังไม่หลับเขาก็นอนหันหลังใช่ไหมคะตะแคงแต่เราก็นอนหงายอยู่ข้างเขานี่แหละแล้วทีนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าที่นอนอ่ะคือที่นอนกว้างๆเนี่ยมันยั่วเหมือนมีคนเดินนะคะแล้วทีนี้เขาก็หันไปมองแบบคือหางตานะคะเขาก็พยายามตะแคงมาเขาเห็นกระโปรงผู้หญิงอะค่ะตั้งอยู่ประมาณหัวเข่าเป็นกระโปรงแบบเขาบอกว่าเหมือนผู้หญิงใส่ชุดออฟฟิศทำงานนะคะเป็นกระโปรงสีเทาๆมุมๆเดินอยู่แล้วก็เดินเหยียบอยู่บนตัวเก๋ค่ะเดินเหยียบไปเหยียบมาตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็รู้สึกว่าแตงมันเพ้อเจ้อแบบมันดูหนังผีมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบว่ามันเกินไปอะค่ะไม่คิดว่าผีมันจะมีอะไรแบบนี้นะคะไม่เชื่อว่าคือเราคิดว่าเราต้องเห็นแต่เขาไม่น่าจะมาสัมผัสกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่เชื่อเพื่อนไม่เชื่อทีนี้เก๋ก็เลยถามเขาว่าจริงเหรอเห็นจริงๆไหมบอกมันก็บอกว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปมุดนอนอยู่ใต้เตียงทุกวันก็ถามว่าแล้วทำไมไม่กลับมานอนบ้านเขาบอกว่า
ที่ไปไม่ได้เพราะเป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าบอกแต่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้นอนคนเดียวเขาบอกอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นด้วยที่ว่าเรารู้สึกเราเจ็บหน้าอกไปหาหมอแม่ก็พาไปสแกนหัวใจแล้วก็ปกตินะคะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะมีรอยแบบรอยช้ำที่แขนที่ขาเราเหรอเราก็คิดว่าเราอ่ะเดินชนที่ออฟฟิศแบบชนโต๊ะชนอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวครับเพื่อนก็เลยบอกว่าให้นับเลยวันไหนที่เดินชนโต๊ะให้เขียนเลยว่าชนตรงไหนแบบนี้เอากระดาษเป็นโน้ตเลยชนจริงไหมเพราะว่าแตงบอกว่ามันไม่ใช่ชนแตงบอกว่ามันต้องเป็นคนนี้แน่ๆเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกอย่างนี้เราก็โอเคไปทำงานเดินบางทีก็ชนวิ่งเราเขียนอ่ะโดนข้อศอกอะไรเงี้ยแต่บางทีมันช้ำมาถึงแบบใต้ราวนมอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าอกของเรามันจะเป็นรอยช้ำรอยอะไรเงี้ยเจอจนแบบนี้จนย้ายหออยู่ไม่ได้ก็เลยบอกแม่กับพี่ชายขอย้ายหอทีนี้ไม่เอาเตียงเอาห้องเปล่าแล้วก็ไปที่นอนเดี๋ยวพี่ถามแฟนก็ไปนอนเป็นเพื่อนพี่ชายเขาก็ไปกับแฟนเนี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้ย้ายหอแล้วนะหอเนี้ยที่เจอเหตุการณ์แต่ว่าดูเหมือนเพื่อนเจอแต่เก๋ไม่เจอนะค่ะฮะเก๋จะมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นอยู่ที่หอนี้นานขนาดไหนอยู่หอนี้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนนะฮะนะครับหลังจากนั้นย้ายหอนะเพราะว่ามีรู้สึกไม่สบายใจนะใช่ค่ะต่อมาค่ะพอย้ายหอไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรละตอนแรกก็รู้สึกว่าแต่เขาสบายใจหนูก็สบายใจโอ้คงไม่มาแล้วเราด้วยความที่ของเราอ่ะเราเข้าใจว่าเขาอยู่ที่หอนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเด็กผู้ศึกษาเยอะค่ะพวกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นพวกรุ่นพี่ที่เขาเสียชีวิตยังไม่จบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะพี่ผมนึกว่าจะจบคือไม่จบหลังจากเราเข้าไปอยู่ก็ไม่จบค่ะเข้าไปไม่นานนะคะไม่ถึงอาทิตย์เริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ในบ้านผู้หญิงหน้าตาดีเราก็เหมือนเราแบบมันพี่ป๋องเคยเป็นไหมที่เรานอนฝันแล้วเหมือนเรามองอะไรอยู่โดยที่เขาไม่ได้พูดกันแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจทุกอย่างเคยหนูก็ฝันอย่างเงี้ยค่ะคือมีผู้ชายคนหนึ่งออกจากบ้านมีลูกมีภรรยาที่เรามองเห็นนะคะขับรถออกมาจากหมู่บ้านหลังหนึ่งก็ไปอีกหมู่บ้านจะสั่นหนึ่งไม่ไกลไปหาผู้หญิงคนเนี้ยสวยๆคนเนี้ยแล้วก็เข้าไปในบ้านหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็ขับออกมาแล้วก็เรารู้เลยว่าเขาจะไปทานข้าวกันแล้วเรารู้ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเราแล้วค่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเราเองอ่ะแบบเขาไม่ใช่ผู้หญิงแต่คือเขาไม่ใช่หน้าตาเราแต่เรารู้ว่าเขาเป็นเราอะค่ะแล้วเขาก็ทะเลาะกันในรถแล้วเขาก็อุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าตายค่ะไปหาที่ทั้งคู่เลยค่ะฝันเป็นเรื่องราวแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเหรอแล้วไงครับตอนวันแรกยังไม่ได้เล่าให้ฟังไปถึงงานก็ไม่คิดว่าจะฝันพอมาอีกคืนนึงก็ฝันก็เหมือนเราหนีเขาอะค่ะแต่เขาก็ตามมาครับแต่คราวนี้เขาเนี่ยมาเดินให้เห็นแล้วเขามาให้เราฝันทีนี้หนูก็กลัวมากแล้วทีนี้ก็กลัวตัวเองจะตายอะเหมือนในฝันนะคะกลัวมากก็เลยพูดให้แม่เพื่อนฟังก่อนที่จริงเพราะว่าแม่หนูเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องนี้เลยคือพูดกับเขาไม่ได้เขาต้องบอกว่าเราเป็นประสาทต้องเอาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ให้เราเชื่อเรื่องพวกนี้เราก็จะคุยกับแม่เพื่อนแล้วแม่เพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องบอกแม่เราแล้วล่ะมันคือแม่เขาทำอะไรไม่ได้มากค่ะเขาไม่ใช่ผู้ปกครองเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเราไปที่บ้านแล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าลูกเขาเห็นจริงๆนะเห็นแบบนี้แล้วลูกคุณก็ฝันแบบนี้นะถ้าคุณปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยถ้าลูกคุณเสียชีวิตเนี่ยมันจะอันตรายเราถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงก็ดีไปแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือมันเสียลูกไปมันจะเอาคืนไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไปวัดไปดูดวงก่อนให้พระดูครับใช่ค่ะเอาดวงไปให้ดูทีนี้เขาก็บอกว่ามีคู่กรรมมีคู่กรรมคนเราจะมีคือท่านจะบอกว่าคนเราเกิดมาจะมีเนื้อคู่แล้วก็จะมีคู่กรรมที่จะตามมาเกิดกับเราอะค่ะคู่กรรมเนี่ยบางทีเขาจะมาเกิดเป็นลูกหลานเราหรือว่าเขาจะไม่เกิดเลยก็ได้ค่ะมันอยู่ที่กรรมของเขาแล้วทีนี้กรรมของเขาคือเขาเป็นเมียน้อยคือท่านเป็นคนทูตนะคะเรายังไม่ได้เล่าความฝันนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยของเราครับ
ที่ตายไปพร้อมกับเราด้วยอุบัติเหตุใช่ค่ะเขาเนี่ยเครียดแค้นเราในวันนั้นเขาบอกว่าต้องมีปากเสียงกันแล้วก็ตายก็คือหนูเข้าใจในความรู้สึกหนูตอนนั้นเลยว่าทะเลาะกันเพราะว่าหนูจะไปเลือกกับเขาแต่เขาไม่ยอมก็เลยพาเขาไปขับรถชนแล้วให้เขาตายในวันนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าแค้นเรามากอะค่ะทำให้เขาตายใช่แล้วในฝันนี่เราให้เขาเป็นเมียน้อยแล้วยังให้เขาตายอีกอะไรเงี้ยแล้วในฝันนี่เราตายด้วยป่ะตายทั้งคู่เลยตายทั้งคู่นะค่ะก็คือสภาพต้องบอกอย่างนี้นะคะพี่ป๋องคือชนเนี่ยหัวหนูเนี่ยคือผู้ชายคนที่หนูเห็นที่ว่าเป็นหนูนะคะหัวจะพาดอยู่ที่กระจกเพราะว่าไม่ได้คาดเลวทั้งคู่เลยแล้วที่หน้าอกข้างขวาของหนูเนี่ยโดนกิ่งไม้ข้างทางเสียบอะค่ะคือทุกวันนี้ค่ะที่ตัวหนูตอนนี้ก็จะมีรอยเหมือนเป็นปานดำที่หน้าอกข้างขวาค่ะเป็นรอยเหมือนโดนไม้เสียบอะค่ะจริงเหรอจริงๆค่ะถ้ามาดูตอนนี้ก็จะเห็นเป็นรอยแบบคือเป็นรอยไม้เนี่ยหนูก็เปิดให้พาอาจารย์ดูค่ะพะโลกเสื้อแขนเสื้อขึ้นตั้งหน่อยจะเป็นรอยไม้เสียบอะค่ะรอยดำๆใช่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคือถ้าไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แต่ตอนนั้นหนูก็ตกใจมากค่ะไม่อยากเชื่อว่าคนนึงจะเกลียดกันขนาดนี้หรือแบบตามกันขนาดนี้ได้นะคะแล้วตอนนั้นยังไงฮะพอท่านอาจารย์ท่านบอกอาจารย์ก็ให้ทำพิธีแล้วก็ให้อยู่วัดในวันพระนะคะแล้วก็ตอนจะออกมาก็ให้คำหมามาคำนึงบอกว่าให้เคี้ยวแล้วก็นอนตอนเช้าก็เอาไปคายไว้ที่ต้นโพต้นไม้ในวัดอะไรเงี้ยจ้ะแก้ก่อนวันที่หนูได้คำหมามาใช่ไหมคะหนูก็กลับมาที่หอคืนนั้นอ่ะเป็นคืนสุดท้ายที่หนูเจอเขาแล้วก็เป็นคืนที่หนูกลัวถึงทุกวันนี้ค่ะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเล่าเนี่ยหนูก็คุยกับน้องว่าหนูจะเล่าไหมหนูกลัวเขามากเพราะว่านึกถึงหน้าเขาแล้วหนูกลัวนะคะกลัวเขาจะตามมาอีกอะไรเงี้ยคือใบหน้าเขาเนี่ยเราจำได้หมดเลยจำได้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงหูตาจมูกเขาเป็นยังไงจำได้หมดเลยอือฮึแล้วยังไงครับคือถ้าอาจารย์บอกว่าเขาจะไม่หายไปนะคะเพียงแต่เราจะมองไม่เห็นคือเสียนจะมองไม่เห็นเขาอีกแล้วหลังจากที่เคี้ยวขมักคำนี้ลงไปแล้วแต่เขาจะมองเห็นเสียอยู่ถ้าอาจารย์บอกว่าให้หมั่นทำบุญเพื่อที่จะหนีเขาไปเรื่อยๆแต่ว่ากรรมมันก็คือกรรมเราหนีเขาไม่พ้นนะคะแต่ว่าจะคือจะช่วยให้เราดีขึ้นไม่มากก็น้อยอะค่ะคือบรรเทาว่างั้นเถอะใช่ค่ะคือบรรเทาว่าก็คือทำให้เรามองไม่เห็นเขาแต่ว่าเขาเนี่ยเห็นเราแล้วยังไงกับหมากนี้ฮะหลังจากนั้นพอได้มาก็จะมีบทสวดมนต์ให้ท่องใช่ไหมคะทีแล้วก็กราบพระก่อนนอนก็เคี้ยวแล้วก็อมไว้อะค่ะแล้วก็นอนแล้วทีนี้อ่ะหนูก็เห็นเขามาเลยแต่เนี่ยนอนอยู่ข้างๆแล้วหนูก็นอนหนูเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งทับนั่งแบบนั่งเหมือนนั่งขับมอไซค์อะค่ะนั่งทับแบบคล่อมเราอยู่อะค่ะหันหน้ามองเราแล้วมือบีบคออยู่ลืมตาเข้าไปเรารู้เลยว่าเขาโกรธเรามากเขาบอกว่ามึงจะหนีกูไปไหนก็บอกอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ากูเจอมึงแล้วนะกูไม่ไปไหนแล้วเขาบอกก็พอตอนนั้นก็แบบคือเราอะจำลักษณะหน้าตาเขาได้หมดเลยแล้วรู้สึกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครที่โกรธขนาดนี้ค่ะพี่ป๋องคืออาจารย์ที่โรงเรียนมาดูแล้วเนี่ยคนนี้โกรธแบบมันไม่ใช่คนดุคือคนที่โกรธมากแบบไม่รู้ว่าเขาโกรธเราขนาดนั้นได้ยังไงอะค่ะก็ถ้าตามอย่างที่เก๋เล่าก็คือเป็นเพราะเราทำให้เขาตายไงค่ะแล้วตอนนั้นคืออาการมันเป็นยังไงกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพในความฝันคือเราเหมือนเราจะหลับไปแล้วแล้วทีนี้เหมือนมีคนมามันนั่งทักไงคะมันหายใจไม่ได้แล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาค่ะแล้วเนี่ยคือหนูเนี่ยเข้าใจตลอดชีวิตว่าวิญญาณก็คือสิ่งที่เราทะลุผ่านไปครับไม่คิดว่าเขาจะมาแตะตัวเราได้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าวิญญาณที่เขามีกรรมหนักหรือว่าเขาอะไรสักอย่างเนี่ยหนูคิดว่าเขาก็ต้องแตะตัวเราได้จริงๆเหมือนที่เขาว่ามีผีผักอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแตะเราได้จริงๆตอนนั้นเก๋มีอาการรู้สึกว่าเหมือนโดนบีบจริงๆไหมรู้สึกแบบเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกครับเขาอยากให้เราตายตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเราแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับตอนนั้นหนู
นึกถึงพระอาจารย์ที่ให้คำหมาอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่นึกถึงใครเลยนึกถึงพระอาจารย์บอกว่าขอให้บารมีของพระอาจารย์เนี่ยแบ่งมาที่หนูมาช่วยหนูนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงกับเขาเพราะว่าคือตอนนั้นหนูเป็นครั้งแรกที่หนูเผชิญหน้ากับเขาไงคะหนูแค่ได้ยินเพื่อนเล่าแค่ฝันเป็นครั้งแรกที่เราเจอเขาจริงๆตัวเป็นๆนะคะแบบเวลาที่หนูอยู่คนเดียวหรือว่านอนอย่างเงี้ยถ้าหนูนึกถึงหน้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน้ำตาหนูมันจะไหลมาเลยค่ะมันจะกลัวคนนี้โอ้นะจากเหตุการณ์ตรงนั้นนี่ยังไงฮะเขาหายไปหลังจากที่เราพยายามนึกถึงพระคุณเจ้าท่านอือฮึค่ะอือฮึเขาหายไปเลยป่ะฮะเขาไม่หายไปเลยนะคะแต่เขาบอกว่าครับจำไว้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะตายเฮ้ยเขาบอกเนี่ยค่ะถ้าเรายังหายใจอยู่เนี่ยเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเขาจะอยู่ติดเราตลอดเหรอค่ะโอ้โหคือเก๋เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ร่าเริงมากๆเลยนะคะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นเหมือนคนซึมเศร้าอะค่ะกลางวันจะร่าเริงมากพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงผู้หญิงคนนี้เลยแล้วน้ำตามันจะไหลออกมากลัวเขาจะมาหาแต่ในความฝันไม่ในความฝันไม่รู้แต่กลัวเขาจะมาหาแต่จากเหตุการณ์ที่ที่เก๋เล่าพี่ฟังเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะนะฮะหลังจากนั้นนะคืนต่อมาวันต่อมาเดือนต่อมาปีต่อมาเขายังมาอีกไหมผมไม่เคยเจอเขาเลยค่ะนะฮะแต่ว่าความรู้สึกเราเหมือนเขาอยู่ในตัวเราเลยเหมือนอยู่ในตัวเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอกอีกทีนึงบอกว่ารู้ไหมว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนสองบุคลิกนะทำไมอ่ะบอกบางทีคุณอยู่ดีๆคุณก็คือพูดเสียงดังลั่นขึ้นมาผมตกใจบางทีเหมือนเราจะมีปัญหากันทีไรเนี่ยเหมือนเกียร์จะแบบวินขึ้นมาค่ะจะพูดอะไรแปลกๆที่แบบไม่ต้องการให้ผู้ชายคนนั้นมาอยู่กับเราเหรอฮะเหมือนว่าคิดแต่ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะแบบทะเลาะกับแฟนทีไรน่ะจะพูดว่าตัวเองเป็นเมียน้อยอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เขาก็มีเราคนเดียวเขาก็เป็นแฟนของเราแต่ว่าเราจะพูดขึ้นมาเลยว่าเราเป็นเมียน้อยเราเป็นเมียน้อยอะไรเงี้ยค่ะเคสคุณเก๋นี่แปลกชีวิตเมียน้อยก็มีแค่นี้เขาจะพูดแบบนี้ทั้งที่หนูก็ไม่เคยรู้สึกเลยนะคะว่าหนูจะเป็นเมียน้อยเพราะว่าก็คือเราก็เป็นสามีภรรยากันที่ถูกต้องนะคะเขาก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของหมาของพระอาจารย์นะฮะตอนนั้นคือยังไงฮะคายทิ้งแล้วไปไว้ไหนยังไงพอตอนเช้าใช่ไหมคะหนูก็เอามาคายที่วัดใกล้ๆหอพักเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยที่หนูอยู่กันตอนเนี้ยกับที่หนูคายคำหมางเนี่ยห่างกันเนี่ยประมาณ50 เมตรได้ค่ะที่บอกโอ้เดี๋ยวนะคือหนูจะไม่ไปจากตรงนี้เลยหนูไม่รู้ว่าดวงชะตาหนูเป็นยังไงหนูพยายามที่จะไปทำงานที่อื่นไกลๆแต่หนูต้องกลับไปที่นี่ก็ต้องกลับมาที่นี่โอ้อันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าตั้งแต่เราฟังเรื่องของเก๋มาแต่เริ่มต้นเลยนะตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่หอนี้แต่พอฟังไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ใช่ฮะนะครับเป็นเหมือนกับคู่กรรมในอดีตชาติในชาติปางก่อนใครเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะนะฮะเหมือนกับเคยมีอะไรเหมือนกับทั้งเก๋กับวิญญาณนั้นนะฮะอาจจะเคยมีอะไรกันสักอย่างนึงมาก่อนที่มันลึกซึ้งมากนะครับจนต้องคู่ตายไปแล้วเก๋เนี่ยมาเกิดแล้ววิญญาณเนี้ยมีความโกรธแค้นนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยที่ตายเนี่ยเพราะว่าเก๋ในชาตินั้นนะครับก็เหมือนกับตามมาตั้งแต่หอนี้นะฮะจนมาถึงหอนี้นะฮะแสดงว่าไม่ได้เป็นวิญญาณที่หอแต่ว่าเป็นคู่กรรมที่ตามกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วค่ะถูกป่ะเก๋ค่ะหนูเชื่อค่ะว่าเขาอยู่กับหนูจริงๆอันนี้คือในมุมของเก๋นะว่าฟังนะนะครับจนปัจจุบันนี้เก๋ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในตัวเก๋อันนี้คือตามความเชื่อเก๋นะเขายังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าจะด้วยแล้วก็ตามแต่เนี่ยเหมือนทุกวันนี้เก๋ไม่ได้เห็นละแต่ว่ายังเชื่อว่าเขายังอยู่และอยู่ในตัวเรานั่นแหละค่ะเขาจะอยู่กับเราบางทีเหมือนเขามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเรามากๆค่ะพี่ป๋องทำบุญเก๋ไม่รู้จะยังไงฮะก็ต้องเท่ากับว่าพยายามทำบุญให้เยอะก็แล้วกันแล้ววันหนึ่งหวังว่าเขาจะให้อภัยเราแล้วก็ไปจากเรา
คือหนูสำหรับหนูนะคะหนูอยากให้เขาไปเกิดมากกว่าค่ะหนูไม่ได้ห่วงว่าหนูจะตายไม่ตายแต่คือหนูสงสารเขาว่าเขามาอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เกิดสักทีอะค่ะถูกทำบุญฮะแล้วก็อุทิศกุศลแผ่เมตตานึกถึงเขาบอกให้เขาเนี่ยไปผุดไปเกิดอยู่ในภพชาติที่ดีนะก็ทำไปเรื่อยๆฮะเขาจะอยู่กับเราเคยถามว่าอาจารย์เหมือนกันค่ะว่าหนูไม่รู้จะชื่อเขาเนี่ยหนูปวดน้ำให้เขาหนูทำไงดีอาจารย์ก็บอกว่าให้เรานึกถึงเขาถูกต้องแล้วก็ปวดน้ำแล้วก็นึกถึงเขาแค่นั้นไม่ต้องรู้ชื่อเขาก็ได้แค่เรานึกถึงเขาก็จะได้รับเขาบอกเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยเก๋นะมันจะหมดสิ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ทำไปเถอะนะครับมันเกิดแล้วเนี่ยตะเวนพาไปอันนี้นะคะเติมน้ำมันตะเกียงทุกวัดที่รู้ว่ามีค่ะทุกศาลที่รู้ว่ามีเขาจะพาไปเติมน้ำมันตลอดเขากลัวว่าเราจะหมดไปก่อนเขาค่ะแต่กำลังใจสำคัญนะครับคือถ้าบอกว่าเกิดโรคซึมเศร้านะกลางวันร่าเริงแต่พอตกกลางคืนแล้วมีอาการซึมเศร้าไม่เอานะเก๋นะลองปรับตัวเองใหม่นะเขาจะอยู่กับเราไม่อยู่กับเราอันนี้พี่ไม่รู้นะฮะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ในความเก๋ในความสุขเก๋คิดว่าเขาจะอยู่ก็ตามแต่นี่นะครับแต่ว่าพยายามปรับตัวเองนะฮะก็กลางวันเราร่าเริงกลางคืนเราก็ร่าเริงฮะนะหาอะไรทำให้มันเพลิดเพลินนะฮะจะดูนู่นจะดูนี่อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราดูสดชื่นขึ้นนะครับเริ่มต้นตัวเองก่อนนะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยเราก็ทำไปเรื่องของความเชื่อในเรื่องคู่กรรมนะที่ทำกันมาเนี่ยนะเราก็ทำไปทำไปเยอะๆทำบุญไปมากๆนะครับเอานะวันหนึ่งพี่เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นครับอือฮึค่ะแล้วเกิดนะคิดอย่างนั้นค่ะพี่ป๋องสู้ๆครับขอให้เขาได้ไปเกิดครับในที่ที่ดีกว่านี้ค่ะอือฮึนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเกิดนะผมน่าจะปิดท้ายในคืนนี้ฮะกับเรื่องของอาอูครับที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งก็แล้วกันแถวย่านอ้อมน้อยเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมากับเรื่องนี้ที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าฉันจะรอสวัสดีครับอาอูสวัสดีครับพี่ป๋องอาอูตอนนี้โทรจากไหนครับตอนนี้ผมอยู่แถวตลิ่งชันครับแถวตลิ่งชันไปทำอะไรอ่ะไปนะครับไปทำอะไรครับอ๋อพอดีผมนัดกับที่บ้านกับญาติไว้ครับพรุ่งนี้จะพาไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะนัดกันตอนตีสองตีสามเลยนะไม่ผมมานอนที่นี่ครับพรุ่งนี้ผมมานอนบ้านอ๋อโอเคผมก็นึกว่าไปนัดกันตรงไหนตอนตีสองตีสามนะเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปเที่ยววังกันเถอะใช่ครับไปไหว้พระไปอะไรนะฮะเดินทางไปกับปลอดภัยนะครับผมพี่นะครับคุณอาหูฮะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยกับเหตุการณ์ที่คุณอาหูบอกว่าเจอด้วยตัวเองที่พันนึงเนี่ยนะขอเท้าความนิดนึงคือผมส่วนตัวผมจะรู้จักกับพี่โก้กับพี่ขวัญเสร็จแล้วผมกับเพื่อนคนนี้คือเราเล่นตีงคืนด้วยที่ว่าเขาแต่ก็ตีงคืนนะพี่จะรู้ว่าฟิลประมาณแบบว่าขาลมพวกการพูดหรืออะไรกับคนเหมือนว่าเขาเรียกสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบหยอดแต่คือเพื่อนผมด้วยนิสัยเพื่อนผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิสัยคือไม่ชอบผูกมัดกับใครแล้วช่วงนั้นนะคือเป็นช่วงที่ไอบีบีครับแบล็คเบอร์รี่อ่ะเพิ่งกำลังนิยมกันก็ซื้อคนละเครื่องก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เรื่องนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมจะเล่าหลายรอบมากแต่เคยจะเล่าให้พี่โก้ฟังครั้งหนึ่งแล้วก่อนคืนนั้นที่เราตั้งใจเล่าเนี่ยผมฝันว่าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูนะก็เลยไม่เล่าไว้อยู่ดีวันเนี้ยหัวค่ำเนี่ยโทรคุยกับเพื่อนคนเนี้ยมันบอกเฮ้ยคืนนี้มึงโทรไปเล่าให้พี่เขาฟังไงดีบอกทำไมอ่ะเนี่ยเมื่อคืนกูก็นั่งฟังดึกธรรมดาเมื่อคืนพี่ขวัญหรือใครเนี่ยจัดกูก็นั่งฟังแล้วอยู่ดีกูหลับไปมันบอกว่าทำไมไม่ให้เพื่อนไม่โทรไปเองหรือให้เพื่อนโทรไปเล่าให้ฟังล่ะเขาอยากตัวเขาเนี่ยอยากแบบอยากให้คนอื่นเขารู้เรื่องเขาหรืออะไรประมาณนี้ได้ฟังนะทีเดียวมันก็โทรบอกให้ผมเล่าก็โอเคเล่าเดี๋ยวกูเล่าให้อะไรอย่างเงี้ยเอาเลยนะพี่เขาได้เลยครับเขาเรื่องไงนะมันอันเนี้ยผมแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับคือมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือเมื่อก่อนตอนเนี้ยส่วนตัวเนี่ยผมพักอยู่แถวสุทธิสารครับผมพักอยู่แถวสุทธิสารผมก็คือช่วงนั้นช่วงประมาณ4-5 ปีเนี่ยผมเพิ่งจะซื้อคอนโดครับแล้วเพื่อนคนเนี้ยก็คือมือกีตาร์ผมในวงเนี่ยเขาขอออกไปเรียนต่อแล้วผมก็เลยพยายามหาเป็นมือกีตาร์อยู่ในกรุงเทพแล้วมันไม่เข้ากับตัวสถานภาพของวงเราอ่ะก็เลยติดต่อเพื่อนคนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีให้ลงมาให้มาออดิชั่นให้ดูหน่อยมึงเล่นอย่างนี้กับพวกผมได้ไหมอะไรเงี้ยพอโอเคเล่นเสร็จปุ๊บก็ยังไม่มีที่อยู่ก็เลยให้มันอยู่ที่คอนโดผมแล้วช่วงนั้นก็หลังจากนั้นก็ประมาณ2-3 เดือนก็ซื้อ BBA คนละเครื่องครับแล้วก็มันก็จะมีโปรแกรมไอ้คัมป็อกอ่ะครับคือคุยกันชัดกันอ่ะมันก็ไปเจอคือใครทักมาหรือมันทักใครก็คือจะคุยกันมันจะคุยกันเยอะกับผู้หญิงเยอะมากแล้วผู้หญิงคนเนี้ยมันตอนนั้นเนี่ยเขาอายุประมาณ18ย่าง19
คุยกับผู้หญิงคนนี้ก็คือไอ้ตัวมันอ่ะไม่ได้อะไรมากก็คือคุยอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่าเขาชอบคนนี้เขาชอบเพื่อนผมอะชอบมากคือเขาก็พยายามบอกตลอดเวลาว่ามันก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยผมนั่งบอกว่าชอบมากคือไม่เคยมีใครคุยกับเขาอย่างนี้คือเหมือนว่าไอ้คนของเราก็เหมือนว่าพูดให้เหมือนให้ความหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวเขาเนี่ยมันก็คือเด็กมันนอกพี่มาทำงานโรงงานใช่ไหมเขาก็อยากมีแบบเขาเรียกอะไรมีใครสักคนที่แบบดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากให้คนเพื่อนผมเนี่ยมันไปหาแล้วอยู่มันหนึ่งมันพูดแบบเล่นๆลอยๆนั้นด้วยอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วมันบอกว่าเอางี้สิถ้าอยากให้ไปหามากๆเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าหรอกงานที่รับไว้กับเพื่อนเนี่ยเยอะแต่อาจจะไปถ้าแบบว่าถ้าเธอไม่อยู่อ่ะหรือถ้าเธอโทรมาบ่อยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รับแล้วนะแต่ถ้าจะให้ไปจริงๆอ่ะถ้าเป็นงานศพเธอเดี๋ยวเราจะไปพูดพูดจริงคือผมนั่งอยู่ข้างๆมันผมยังตบหัวมันเลยบอกเฮ้ยบ้าปะวะคือแล้วตัวมันก็หัวเราะมันบอกไอ้ตอนนี้ไม่ได้อะไรนะคืออารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดประมาณแบบคือท้อที่ผมจับใจความหน้าเขาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอถ้าเป็นงานศพเราเธอจะมาเลยป่ะไอ้นี่เขายืนย้อนอีกว่าเฮ้ยไปเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้เลยนั่นให้7วันด้วยอยากได้อะไรอยากกินอะไรจะทำให้คือเราคิดว่าคงเขาคงคุยกันแบบนี้หรือเปล่าสนุกสนานหรือเปล่าเพราะไอ้เพื่อนไอ้ตัวเพื่อนผมคุยแล้วก็หัวเราะแล้วตอนที่โจ้งที่เขาคุยอย่างเงี้ยกันอยู่อีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมต้องขึ้นไปเล่นนะครับขึ้นไปโชว์ครับแต่แล้วผมก็เลยบอกเขาเซกิตบอกให้ขึ้นไปซาวเช็คอะไรไม่ใช่ซาวเช็คคือสแตนบายรอข้ามเวทีแล้วพี่การเข้ามาเรียกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าแค่นี้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังย้ำอีกนะอย่าลืมนะคำพูดอ่ะลูกผู้ชายรักษาคำพูดด้วยบอกไอ้นี่ก็ยังบอกว่าจำได้ทุกคำอ่ะตั้งแต่วันแรกคนนี้แล้วก็ปิ้งไปเลยตอนนั้นผมขึ้นไปเล่นผมจำได้ว่าเที่ยงคืนครึ่งโทรศัพท์หรืออะไรที่อย่างผมไม่ผู้ผมจะไม่เอาขึ้นไปบนเวทีครับเอาไว้ในห้องนักดนตรีแล้วลงจากโชว์มาประมาณไม่ถึงตีประมาณตีสองอ่ะพี่เต็มที่ออกมาปุ๊บก็ทุกคนก็จะแบบล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดจะเปียกหมดทุกอย่างและไอเนี้ยลงมาเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกชุดนึงแล้วตอนที่มันบอกมันไล่ผมฟังตอนตรงช่วงที่กำลังอาบน้ำหรือว่าสระอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี้ยมันมีเสียงอยู่เสียงนึงคือน้ำจากฝักบัวลงมาในหัวเนี้ยมันมีเสียงอยู่เสียงนึงมาทางหูขวากันบอกว่าสัญญาแล้วคือสัญญานะมันก็หันสะดุ้งซึ่งตะโกนเรียกเพื่อเรียกผมเรียกมือเบสผมเรียกนักร้องผมไม่มีใครขานเสร็จปุ๊บก็หันคงคิดว่าหูตัวเองหูฟาดอ่ะก็อาบน้ำต่อเสียงประตูคือห้องมันเป็นคล้ายห้องแบบที่เคยพี่นึกภาพออกไหมเหมือนในที่ออกกำลังกายแล้วมันจะมีห้องอาบน้ำนึกออกแบบเหมือนในห้างเหมือนห้องน้ำในห้างครับคือฝาบัวหันหน้าเข้าทางกำแพงเสียงพอเปิดประตูกึ๊กแล้วก็ปิดตึ๊กมันก็หันไปมองก็ไม่มีอะไรแล้วมาหูซ้ายไปอ่านบีบีด้วยนะมันก็เฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกมาแต่มันเป็นวันแรกที่คืนนั้นมันไม่จับบีบีเลยอยู่ดีมันนั่งรถกลับมานั่งรถตู้กลับมาพี่เอ้ยทำไมมึงไม่เล่นบีบีวะเบื่อๆวะง่วงแล้วด้วยที่ใจผมอ่ะมันยังไงไม่รู้คือพอลงจากเล่นเนี่ยทุกครั้งผมไปโทรบอกแม่โทรหาแม่เพราะว่าแม่เขาค่อนข้างเป็นห่วงครับเรื่องเองคืนมันอันตรายแล้วแม่ผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือเขามีเขาเรียกเขาไม่ได้เป็นร่างทรงหรอกแต่คือเขาเหมือนพี่ลีหัวพี่เหมือนมีองค์เหมือนมีเลขาธิการที่แบบมีเซนส์กับเรื่องพวกเนี้ยแล้วผมเปิดมาหน้าจอบีบีมันมีบิตคอเบอร์บ้านเนี่ยอยู่32สายผมใจไม่ดีละคือผมคิดว่าที่บ้านเกิดอะไรปะวะก็เลยรีบโทรกลับแม่บอกเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนกันบอกกำลังเดินทางกลับกรุงเทพเอามาเล่นที่เพชรบุรีเขาบอกเฮ้ยแล้วเพื่อนผมเนี่ยอยู่ได้หรือเปล่าก็นอนอยู่ข้างเฮ้ยอย่าให้มันห่างคือแม่เขาไม่บอกว่าจะมีอะไรแต่เขาบอกว่าอย่าให้มันห่างตัวนะพยายามอยู่ใกล้ๆกันมันมีเรื่องไม่ดีตอนเนี้ยเมื่อกี้เขานอนไปแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของกูบอกลูกมึงด้วยหรืออะไรก็ตามเพราะว่าแม่เขาเหมือนว่าเขาถ้าคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไรเกิดกับผมเนี่ยเขาจะทักก่อนแล้วมันก็สุดท้ายแล้วผมไม่เชื่อมันก็เกิดกับผมไงครับผมเหมือนเขาจะมีลางหรือว่าเขาผมก็ไม่เข้าใจสิ่งพวกนี้นะเสร็จแล้วเอาเข้าประเด็นเลยคือหลังจากวันที่มาจากถึงเทพประมาณตีกับ6โมงอ่ะพี่พอถึงเทพปุ๊บมันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูขึ้นมันขอเข้าไปนอนในห้องเลยนะเดี๋ยวผมอ่ะจะไม่ค่อยยังไม่ผมยังตัวผมมันยังไม่ง่วงก็จะนั่งเล่นเกมเพลย์ทูอยู่หน้าห้องหน้าหน้า
น้าห้องโถงครับมันก็เข้าไปนอนเสร็จแล้วประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันบอกให้มึงอ่านบีบีอยู่ดิมันอะไรว่ายังไงเนี่ยผมก็หยิบบีบีมันมาอ่านนะครับผมก็หยิบบีบีมาอ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วภาพอะภาพสุดท้ายที่ส่งมาจากหลังข้อความข้อความยาวมากครับพี่เหมือนโหแบบยาวแบบพิมพ์แบบยาวสุดๆนะแล้วภาพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นภาพตัวการ์ตูนญี่ปุ่นบางอย่างอ่ะแล้วก็เป็นรูปขีดและขีดลงมาเป็นไม้คุณเคนะครับแต่ว่าไอ้ตรงด้านตรงๆเนี่ยทางตรงเนี่ยมันเป็นหัวเหมือนหัวการ์ตูนแล้วเป็นหันคอมันถูกพอตายอ่ะแล้วข้อความสุดท้ายหลังจากรูปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงจังถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ได้แล้วก็ทิ้งเบอร์ห้องทิ้งสถานที่ทิ้งที่อยู่แล้ววงเล็บว่าประตูไม่ล็อกเปิดเข้ามาได้เลยใจผมอ่ะบอกมึงจะไปหรือเปล่าถามเพื่อนนะมึงจะไปหรือเปล่ามันบอกยืมรถหน่อยดิอาจจะยืมไปมันก็ไปครับหลังจากออกมันไปออกมันไปมันออกมามันออกมาจากคอนโดผมได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่บอกว่าไปหาเพื่อนผมด่วนเลยบิ๊กกี้เนี่ยแม่ไม่ใช่บิ๊กกี้คือหลังจากที่ไอ้มันออกไปเนี่ยแม่เขาพยายามติดต่อผมติดต่อไม่ได้โทรเข้าเบอร์คอนโดก็ไม่ได้รับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะพี่แล้วตอนเนี้ยเขาอยู่บนแท็กซี่ได้นั่งมาหาผมที่คอนโดเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะแต่หลังจากกลับมาตั้งแต่วันคืนนั้นที่ทักเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาเหมือนจะตามเพื่อนผมตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยมีเงาดำบางเงาตามเพื่อนผมตลอดเวลาแล้วเขาอ่ะอยากจะให้ผู้ชายคนเนี้ยเพื่อนผมเนี่ยไปอยู่ด้วยแล้วผมก็โทรหามันทั้งบีบีทั้งโทรทั้งทุกอย่างมันติดต่อไปมันปิดเครื่องอะครับพี่มันปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วสักพักหนึ่งข้อความมันจะเด้งเข้ามาในเครื่องผมว่าสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้แล้วครับผมก็เลยโทรกลับไปปุ๊บมันบอกตอนนี้อยู่ตรงนี้คอนโดนี้นะเอาก็เลยไปอ่ะก็เลยบอกให้แม่กูบอกว่าให้มึงเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปมึงรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูแท็กซี่ไปหาครับรอกูไปถึงก่อนแล้วค่อยขึ้นไปพร้อมกันผมพูดประโยคนี้จบปุ๊บทุกอย่างตัดจบครับแล้วผมก็ติดต่อไม่ได้ผมก็ไปแท็กซี่เนี่ยตั้งแท็กซี่เดี๋ยวพาผมไปหาตึกเนี่ยวนกันอยู่นานพี่ตอนที่สายมันตัดเนี่ยแล้วมันติดต่อมาไม่ได้เลยเนี่ยคือประมาณไม่เกิน9 โมงครับประมาณ9 โมงอ่ะพี่แต่ผมวนหาเนี่ยจนผมไปเจอมันเนี่ยประมาณบ่าย 3ผมหาคือคอนโดเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในซอยเล็กๆแล้วซอยเนี่ยมันมีคอนโดไม่ใช่คอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์ลงคนงานเนี่ยอพาร์ตเมนต์เดียวแต่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายชื่อมากซึ่งคนแถวนั้นเขาจะไม่ชินกับชื่อแบบใหม่พอผมรู้ว่าสถานที่อยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บผมจำได้ว่าห้องมันเป็นห้อง1 2 3ครับซึ่งบอกกับว่าตึกนี้มันเป็นตึก3 ชั้นเป็นตึกที่เก่ามากแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่ครับผมพอจะรู้เรื่องไอ้ทาง3 แพ่งหรือทางที่มันแบบผีท่องผีผ่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือผมเดินไปถึงหน้าห้องปุ๊บเนี่ยห้องมันเป็นห้องสามมันเป็นตึก3 ชั้นใช่ไหมครับครับเดินไปเดินเข้าตึกปุ๊บบันไดอยู่ซ้ายมือแล้วห้องทุกห้องมันจะมีห้องมันจะมีทุก3 ชั้นเลยคือห้องนึงอ่ะอยู่ใต้บันไดเลยนะครับห้องเนี้ยถ้าเราหันหน้าเข้าทางประตูเนี่ยมันจะมีทางแยกที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่เข้าใจมั้ยครับมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วประตูหน้าประตูหลังตรงกันคือผมมองไปปุ๊บผมเห็นเบอร์ห้องอ่ะครับใจผมอ่ะมันสั่นแบบบอกไม่ถูกแล้วขนหัวอย่างลุกหมดครับแล้วก็เลยกัดฟันวะเลยถามว่าพี่ถามคนแถวนั้นที่เขาขายของบอกพี่ใครเป็นเจ้าของคนดูแลหรอบอกพี่เองบอกแค่พี่ขึ้นไปห้องนี้กับผมหน่อยเพื่อเป็นพยานว่าเออผมมาตามหาเพื่อนนะบอกเพื่อนเราคนเมื่อกี้เปล่าที่ว่าขับรถคันนี้มาหรือเปล่าบอกใช่ครับใช่เออเนี่ยขึ้นไปนานมากเลยนะก็เดินขึ้นไปห้องที่เขามาถามนี่แหละแต่ประตูล็อกผมบอกให้พี่ถ้าผมติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาบอกเออแต่เขาบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยรู้สึกเหม็นอะไรบางอย่างออกมาจากห้องนี้ไม่รู้เขาพูดอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่อะไรมากหัวใจผมรู้แล้วว่าแสดงเป็นเรื่องจริงแน่ๆแต่ประเด็นคือทำไมเพื่อนผมมันไม่เปิดประตูให้พี่เขาล่ะถูกไหมครับก็เลยบอกพี่มีกุญแจสำรองไหมบอกกุญแจสำรองไปเปิดแล้วแต่เขาเหมือนเขาล็อกอันนี้ด้วยล็อกโซ่ครับโซ่ที่ล็อกประตูครับบอกพี่โอเคถ้างั้นทำไงได้บ้างเขาบอกมีอยู่2 วิธีพังกับปีนระเบียงห้องอีกห้องนึงข้ามไปแต่เขาบอกว่าพังดีกว่าเพราะถ้าปีนระเบียงมันสูงจะตกเขาก็ให้ช่างเขามาพังประมาณ5 ทีพี่แต่ภาพที่ทุกคนตรงนั้นเห็นเนี่ยคือช่วงเวลาที่พังเนี่ยกลิ่นมันมาแบบแรงมากแต่ภาพทุกคนที่เห็นพอเปิดประตูพี่รู้ไหมสิ่งที่มันเกิดคืออะไรผู้หญิงคนนั้นเชือกยังคาคออยู่นะพี่ซึ่งอื่นละบอกเลยว่าอื่นคือสภาพตอนที่คุยกันแรกผมเห็นเขาสวยอ่ะแต่สภาพเขาอื่นละเพื่อนผม
ันไปนอนกอดนอนเขานอนตัวเขานอนอยู่แน่นอนแขนอยู่คาเชือกเลยแล้วเพื่อนผมมานอนกอดซึ่งถามว่าไอ้เก้าอี้กับตรงที่จุดผูกคอตายเนี่ยถ้าเป็นคนปกติคือต้องขึ้นปีนที่เก้าอี้ขึ้นไปปลุกกดเชือกลงมาใช่ใช่ไหมครับแล้วถึงจะอุ้มศพลงมาได้แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอาลงมายังไงคือศพเนี่ยเชือกลากเชือกออกมาเลยคือเชือกตายมันยังคาอยู่ที่ข้างบนเพดานศพเนี่ยมันนอนอยู่ตรงที่แขนมันแล้วตอนนั้นน่ะเพื่อนผมมันไม่มีสติและหัวใจเต้นช้ามากหัวใจตึงมาคือช้าแล้วล่ะคือแบบมันแบบว่าลิบหลีแล้วคือผมไม่รู้ว่าช่วงที่โทรหามันแล้วมันบอกมันอยู่หน้าตึกเนี่ยแล้วสายตัดไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วคนเราอ่ะพี่แล้วยิ่งมันกลัวผีแบบใจจะโหอย่าว่าอะไรเลยเข้าห้องน้ำมันคืนแรกๆว่าอยู่ห้องผมยังให้ห้องผมมานั่งรอที่ห้องน้ำแล้วอยู่ดีไปเจอเพื่อนนอนกับศพผมถามว่าพี่ป๋องลองนึกภาพตามผมดิเปิดประตูไปปุ๊บถ้าไม่เจอเพื่อนเราตั้งอยู่ข้างล่างหรือเจออยู่ที่รถมันอีกเรื่องนึงพี่แล้วปลดศพลงมานอนใช่ไหมครับปลดศพลงมานอนไม่ว่าแล้วมันมีความคือสภาพจากเหมาะจากผมมองไปเนี่ยทุกคนมองไปเนี่ยมันเหมือนเขาเพิ่งจะสนทนากันแล้วเพื่อนผมอ่ะทำไมต้องถอดกางเกงหรือบ็อกเซอร์หรือเสื้อกล้ามคือเหมือนว่าเขาเพิ่งคุยโอเคนอนหรืออย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยติไม่ได้เลยคือส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็คือยังไม่ฟื้นโอ้โห3วันน่ะพี่หมอที่แรกหมอบอกผมว่าให้ทำใจนะเพราะว่าไม่มียังหาสาเหตุไม่เจอว่าไอ้อาการที่บอกว่าครับถ้าเอาภาษาชาวบ้านเหมือนคนไหลอ่ะไหลไปแล้วอ่ะแล้วไม่ได้สติเหมือนหัวใจแบบณวันนั้นน่ะ 50% คือช่วยหายเครื่องช่วยหายใจถึงจะหายใจได้ครับแต่ประเด็นคือที่ผมคาใจตอนเนี้ยมึงไปถึงแล้วมึงเจออะไรวะก็อันนี้ผมว่าเราไม่มีใครรู้แน่ๆใช่นอกจากตัวเขาแต่หลังจากมันฟื้นมันจำเรื่องราวได้หมดเดี๋ยวไอ้จุดที่เนี่ยพี่ต้องจังหวะคือพอมันฟื้นสติเสียไปช่วงนึงคือปั๊มปั๊มเปิดคิดต้านี่เล่นไม่ได้เลยพี่ต้องหยุดเลยงานที่รับต้องผมต้องแคนเซิลแล้วต้องคืนเงินให้เจ้าภาพพอหมดพอรับเพราะแบบคือไปเลยแบบเบอร์ลอยไปเลยครับประมาณ3เดือนหรือ2 3เดือนเนี่ยผมค่อยถามสติถึงจะกลับมาพอนี่พอสติกลับมาแล้วเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับเขาบอกว่าตอนที่สายตัดกับผมไปอ่ะผู้หญิงคนนี้เดินลงมาตามเขาโดยไม่ได้เดินลงมาตามเดินมาตรงมันชานบันไดอีก3ขั้นจะถึงข้างล่างแล้วก็เดินหันหลังขึ้นไปเขาเห็นอย่างนี้นะแล้วเช้าตอนเช้าเป็นช่วงเช้าด้วยนะแล้วเขาก็เดินไปบอกเจ้าของตึกเหมือนว่าจะไปซื้อเอาตรงๆนะพี่อันนี้ผมดูคือไม่ได้อะไรนะคือเหมือนเขาได้ไปซื้ออุปกรณ์เขาเรียกแหละยาอนามัยอันนี้ดีกว่าถุงยาอนามัยเพื่ออย่างว่าเราไม่รู้มันตัวมันเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นไปจะมีหรือเปล่าแต่ตัวมันตั้งใจว่าจะไม่ได้มีแค่อ่านข้อความแล้วไม่สบายใจครับก็มีปุ๊บแล้วก็เลยถามเจ้าของก็เลยถามเจ้าของว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาอยู่นานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบอกก็อยู่เสื้อพักกันนะแต่ไม่เห็น2-3วันแล้วพูดเขาพูดมาอย่างนี้แล้วก็เลยขึ้นไปประตูห้องซึ่งตอนที่ขึ้นไปเนี่ยประตูมันแง้มอยู่ผมถามว่าถ้าประตูมันแง้มอยู่ทำไมคนเดินผ่านไปผ่านมามันเขาไม่เห็นเพราะว่าห้องเนี่ยมันห้องน้ำอยู่ในตัวแต่ตรงที่เขาผูกเนี่ยเขาอยู่ระหว่างประตูเลยอยู่ตรงประตูเลยเพราะมีพัดลมเพดานนะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าผู้หญิงคนนี้นั่งรออยู่บอกนั่งรออยู่แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่ขึ้นไปปลดคือตอนนั้นเอาตรงคือเหมือนเพราะว่าโดนอําแล้วขึ้นไปปลดเชือกตรงนี้ให้หน่อยสิมันเจ็บกะมันก็ปีนเก้าอี้ขึ้นไปปลดปลดเลยนะแล้วหลังจากปลดเนี่ยมันบอกมันจำอะไรไม่ได้เลยครับได้ยินเสียงทุกเสียงที่ผมเรียกหรือว่าผมตะโกนเรียกมันได้ยินหมดแต่มันไม่สามารถลืมตาหรือเอาสติกลับมาได้มีเสียงอยู่ในหูตลอดเวลาว่าไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันอยู่เงี้ยคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวินาทีพี่เหมือนหลุดละเหมือนหลุดไปแล้วใช่หลุดไปแล้วเหมือนอีกนิดเดียวไปเขาแล้วอ่ะพี่ครับแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกแล้วมันก็บอกว่าพอพี่เงยบอกไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยคือไม่มีสติละจนแม่ผมมาวันที่เข้าโรงพยาบาลแล้วอ่ะตอนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วแม่ผมไปปุ๊บเนี่ยแม่เขาก็เลยประมาณแบบว่าพยายามสื่อผู้หญิงคนนี้แม่บอกว่าเฮ้ยทำไงดีวะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยที่อยู่โรงพยาบาลเนี้ยผู้หญิงคนนี้นั่งท่อมแล้วกดบีบคออยู่อ่ะสิ่งที่แม่ผมเห็นเขาบอกเนี้ยเขานั่งท่อมแล้วบีบคอแล้วเขาบอกว่าเขาบอกแม่ผมว่าจะยุ่งจริงใช่ไหมหรือเหมือนว่าเขาจะแบบเขาจะอาฆาตกับที่บ้านผมว่าถ้ายุ่งเรื่องนี้นะ
ก็คือจะขอแบบจองล้างจองเวรแม่ผมคือไอ้ตัวแม่ผมเนี่ยเขาจะเชื่อว่าถ้าผีอย่างยิ่งฆ่าตัวตายมันยิ่งบาปใช่ไหมครับถ้ายิ่งถ้าเรายิ่งไปอ่อนเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนได้ใจต้องอย่างเดียวคือต้องจัดกับมันเลยด่าเป็นด่าอะไรเป็นอะไรเลยเพื่อจะให้มันแบบเท่าไหร่พี่เมื่อให้เหมือนไม่ให้สร้างกรรมอีกแล้วอ่ะอู๋ฮะพี่บองถามอีกแล้วตอนนั้นมันทั้งหมดมันจบยังไงทีเนี้ยคือประเด็นที่มันส่งที่มันยังคาใจอยู่ทุกวันเนี่ยคือยังไงอ่ะพี่คือเขาไปเจอศพอ่ะแต่มันแบบเพื่อนผมมันโดนอัมหรือว่าอะไรที่มันไม่รู้คือมันบอกว่าจำได้แค่ว่าเปิดประตูไปห้องแบบสะอาดมากปกติโทรทัศน์เปิดจำได้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีศพไม่มีอะไรเลยเอางี้อู๋จากที่พี่ฟังอู๋มานะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาคงจบชีวิตด้วยการผูกคอตายเนี่ยมาหลายวันละตีความว่าเขาอาจจะเสียชีวิตคือผมมาจากเพชรบุรีประมาณไม่เกินวันหนึ่งครับครับไม่เกินวันหนึ่งใช่เอ้ยวันประมาณวันหนึ่งแต่ผู้หญิงคนเนี้ยคือผมว่าน่าจะผูกก่อนหน้านั้นเพราะว่าวันที่ผมเล่นอยู่เพชรบุรีเนี่ยครับกับวันที่ไปเจอเนี่ยมันเหมือนว่าผมเล่นเย็นเย็นมันสุกอะแต่ไปเจอทุกเรื่องเกิดประมาณสายวันอาทิตย์ทีนี้จะถามผมนะผมก็ตีความว่าเพื่อนคุณอะก็คงจะต้องมนต์สะกดจากอะไรไม่รู้ล่ะจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากวิญญาณของวิญคนนี้แหละก็จะทำไงก็ตามแต่ผมพาไปเจอพระหรือไปทุกวันเนี่ยบอกว่ายังอยู่ด้วยนะพี่ก็นี่แล้วแต่ความเชื่อเขาจะโดนบันดาลมาให้เพื่อนเรามาที่นี่เห็นเป็นร่างเขาจริงๆห้องมันอาจจะปิดอยู่แต่พอเราเพื่อนเราไปปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามแต่คือแต่ทางพ่อพี่บีเขาบอกว่าห้องเขาไม่ได้ล็อกนะเขาวงเล็บท้ายว่าห้องไม่ล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงตั้งใจให้เพื่อนเราเข้ามาครับแล้วพอเพื่อนเราเข้ามาเสร็จห้องมันก็ล็อกคือจะผมว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนอ่ะใช่นึกออกมาครับแล้วจากนั้นก็คือเพื่อนเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงถามมาตอนนี้ก็ผมก็มาคือเขาเรียกไงพี่เหมือนคนประสบอุบัติเหตุแล้วครับแล้วมันก็สติทุกอย่างมันก็เป็นคนปกติแหละแต่ว่ามันมันช้าลงเลยมันช้าลงไปเลยทุกอย่างช้าลงใช่คือมันทำไงทำอะไรทุกอย่างอื่นหมดครับผมไปหามันมาแล้วเมื่อก่อนช่วงปีใหม่อ่ะคือมันแบบคือเหมือนคนแก่พี่แบบว่าเขาเรียกไงอ่ะแบบอืดๆกินข้าวอะไรเงี้ยคือพูดแบบลึกนานๆเล่นกีตาร์ได้ไหมเล่นไม่ได้เลยครับเล่นไม่ได้แล้วกีตาร์นี่จับให้มันจับเนี่ยคอร์ดมันจะจับไม่ถูกเลยเหรอฮะทั้งนั้นเดี๋ยวนิดนึงอู๋ผมว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นมากจากข้อความนะฮะส่งมาหลายข้อความผมมาให้ฟังก่อนจากคุณโก๋เขาโพดหวานบอกเรื่องสุดท้ายของพี่เขาน่ากลัวมากๆเลยเล่าจนเห็นภาพเลยฮะจากคุณโก๋เขาโพดหวานนะลูซิเฟอร์13บอกเรื่องสุดท้ายนี่สยองสุดๆเลยฮะเต็มๆนะโนบิซาว่าบอกโอ้โหพี่เรื่องปิดท้ายทำผมขนลุกสุดๆเลยครับพี่นะแล้วก็เรื่องที่พี่อู๋เล่าเนี่ยได้อารมณ์มากน่ากลัวสุดๆครับนะคุณอ้นเฉยๆบอกว่าโหพี่โคตรน่ากลัวเลยหลอนมากๆสุดยอดในความน่ากลัวเลยฉลามป่าช้าแต่ก็เรื่องของพี่ดนตรีน่ากลัวดีฮะหลอนเว่อๆ Oppo สมาร์ทโฟนอย่างนี้ฮะอู๋ด้วยเวลาพี่มีจำกัดคราวนี้ก็คือพี่ถามแบบตรงประเด็นเลยก็คือจากฟังมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาจบชีวิตตัวเองแล้วมันมีเรื่องของความรู้สึกไม่ดีต่อกันก็คือตอนที่เหมือนกับโทรศัพท์จำได้ป่ะคิดว่ามาจากตรงจุดนี้ป่ะคือถ้าพอวันที่จัดงานนะครับสัญญุงเทศนะครับก็ในเมื่อเพื่อนผมมันรับปากแล้วว่าณวันนั้นที่เพื่อนผมมันยังไม่ได้สติเลยนะคือผมก็ต้องแบบเป็นเหมือนจะภาพแทนเพื่อนไปก่อนคือผมได้คุยกับเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าคนนี้คือเขาเหมือนเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมาเขาก็พยายามเหมือนว่ามีคนคุยเข้ามาพอไม่ได้อย่างใจก็ทำร้ายตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยที่ว่าผมอยากจะบอกอยู่เหมือนกันว่ายิ่งทุกวันเนี่ยพี่ด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กมันแรงผมว่าคนเราอ่ะคือบางครั้งเราเจอคนนี้มันเราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขานิสัยจริงเขาเป็นยังไงพี่ผมว่าคำพูดบางครั้งพวกเนี้ยมันมีผลนะพี่อาจารย์คือถามว่าขนาดวันนั้นมันพูดเล่นๆผมยังรู้สึกเลยอู้แต่มันแรงนะใช่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันนะใช่เพราะว่าผมยิ่งทุกวันเนี้ยผมว่าแทบจะทุกคนขนาดหลานผม10ขวบยังต้องมีไลน์ยังต้องมีเฟซบุ๊กถามว่าผมว่าพอยิ่งทุกวันเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเยอะเนี่ยการที่เราจะใช้วาจาใครจะจริงจังไม่จริงจังหรือะไรก็ช่างผมว่าน่าจะคือไงที่พูดแบบอยู่กลางก่อนดีกว่าใช่คือถามบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คำพูดเรามันไปฆ่าความรู้สึกเขาอะอย่างเงี้ยผมว่ามันก็บาปนะความรู้สึกผมนะผมว่าตอนนั้นเขาไปพูดอย่างเงี้ยไปมันคงไม่เกิดนะพี่บางคนก็อ่อนไหวนะเรื่องแบบนี้นะคือเจอคำแบบนี้ก็ไปบางทีเหมือนกับเขาให้ใจแล้วสิ่งที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเสียใจก็เลยตัดช่องไว้แต่พอตัว
เออระวังเรื่องคำพูดเหมือนกันคือถามว่าเพราะว่าผมว่ายิ่งยุควันนี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครตอนที่เริ่มเบิกมันแบบอะไรก็นั่งอยู่บ้านเฉยก็สามารถมีเพื่อนมีอะไรได้แล้วอะผมว่าสิ่งสำคัญคือเราอยู่ตรงกลางก่อนดีกว่าผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะดีที่สุดนะพี่ครับแล้วอีกเรื่องนึงอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับความอะไรน่ากลัวแต่ว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันสำคัญคือคุยกับใครอ่ะพยายามเชื่อตัวเองอยู่คือหมายว่าอย่าไปเชื่อใครง่ายๆอย่าไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องผมเพิ่งโดนยกเขาหมดบ้านเลยพี่เหรออ่ะโอเคได้อู๋นะเพราะเวลาพี่มีจำกัดเหมือนกันตอนนี้มันจะตีสามครึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องที่อู๋เล่ามาเนี่ยตื่นเต้นและน่ากลัวมากเดี๋ยวว่าตอนที่ผมแบบเข้าไปเจอเพื่อนเรียบเรียงเรื่องคือมันก็ค่อนข้างนานก็เลยแบบติดขัดบ้างเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โอเคครับถือว่าฟังแล้วก็เข้าใจแหละตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นขีดเส้นใต้คงต้องบอกว่าตอนที่มันช็อกสุดก็คือตอนแรกเข้าไปในห้องเห็นเพื่อนเราประคองศพอยู่เนี่ยโอ้โหน่ากลัวครับอือฮึเอาละครับว่าอู้ไงขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะฉันจะรอนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับสายต่อไปที่รออยู่เป็นสายของคุณเฟียครับคุณเฟียบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ตลาดฮะตลาดแห่งหนึ่งที่อยู่แถวรังสิตเมื่อสักประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเออนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่าสวัสดีครับคุณเฟียสวัสดีครับครับผมคุณเฟียตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋ออยู่ที่ทำงานเลยครับอยู่ที่ไหนนะฮะที่ตลาดเลยครับที่ตลาดอยู่ที่ตลาดนี้เลยเหรอใช่ครับเออชื่อของตลาดเราไม่ระบุชื่อไม่พูดถึงนะคุณเฟียนะครับผมได้ครับเรื่องที่คุณเฟียจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆมากเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเออนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงครับคุณเฟียคือเรื่องมันเป็นอย่างว่าผมทำแผนกรปภ.นะครับครับต้องคอยตรวจตารถที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดและทีนี้มันมีรถบัสอยู่หนึ่งคันเข้าไม่ได้ครับก็เลยต้องคอยให้ไปจอดกับติดกับถนนใหญ่ครับคือมันเข้าไม่ได้เลยที่นี้หมายถึงว่ารถมันอาจจะคันใหญ่เกินไปใช่ครับผมโอเคโอเคผมก็เลยคอยดูอยู่ครับทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเสียสติอ่าฮะเขายืนอยู่แถวนั้นเจ้าของรถเขาก็เลยจอดรถเสร็จแล้วก็ลงมาครับกับแฟนเขาสองคนเพื่อจะเข้าไปในตลาดนะครับแล้วทีนี้ผมต้องเขาคือว่าเขากลัวผู้ชายเสียสติตรงนั้นแหละจะไปขูดรถอะไรประมาณนี้ครับจะไปเล่นอะไรที่มันทำให้รถเสียหายใช่ครับก็เลยต้องมานั่งก็เลยนั่งเฝ้าดูอยู่หลังจากที่ว่าเจ้าของรถได้เข้าตลาดไปแล้วครับผมก็เลยเดินไปตรวจดูที่รถก็เห็นผู้ชายคนที่เสียสติครับเขาเกาะประตูรถอยู่แล้วก็เคาะกระจกรถก็จะเรียกใครที่อยู่ในรถผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วถามว่าไม่นี่ไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับรถเขาคือว่าต้องพูดกับเขาดีๆครับเขาเสียสติก็จริงครับแต่ทีนี้เขาบอกว่ามีคนจะฆ่าเด็กมีคนจะฆ่าเด็กอยู่ในรถเขาพูดแค่นี้ฮะมีคนจะฆ่าเด็กมีคนจะฆ่าเด็กใช่ครับผมก็เลยแปลกใจก็เลยเอาไฟฉายส่องเข้าไปในรถดูตอนนั้นกี่โมงคุณเฟียประมาณตีสองครับตีสองใช่ครับผมครับฮะผมก็ไฟฉายส่องเข้าไปในรถก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งจากชั้นบนนะครับคือนึกออกไหมว่านึกภาพแล้วครับมันห้องผู้โดยสารกับห้องโชเฟอร์ขับรถนะครับตรงนั้นจะมีเด็กนอนอยู่คนหนึ่ง อายุประมาณ8ขวบนอนอยู่แล้วก็พัดลมเบาๆเพื่อจะไล่ยิงอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นที่นอนของพนักงานขับรถใช่ที่อยู่ข้างหลังเบาะคนขับอะนะฮะแต่ให้เด็กนอนอยู่ครับโอเคโอเคโอเคแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งมองเขาแล้วก็ค่อยๆเอามือแบบกดไปตรงคอครับซึ่งผมก็เขาจะฆ่าเด็กเหรอเขาอาจจะเป็นลูกสาวหรือน้องสาวอะไรเงี้ยคอยดูลูกดูแลแทนนะครับครับอาจจะฝากไว้อะไรประมาณนี้อือพอดีผมก็เลยแจ้งไปที่ศูนย์ครับเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าของรถเนี้ยให้กลับมาด่วนฮะคือผู้ชายเขาก็วิ่งกลับมาเลยครับคือตอนนั้นตัวของคุณเฟียที่เห็นที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเอามือกดไปที่คอคุณเฟียไม่ได้
ส่งสัญญาณบอกเขาไม่ได้ส่องไฟไม่ได้เคาะเรียกไหมเคาะกระจกเรียกแต่เขาไม่ได้สนใจเขามองคอมเมนต์ไปที่เด็กคนนั้นอย่างเดียวเลยตอนนั้นโหผมพูดอะไรคนลุกครับก็ผู้หญิงเจ้าพี่ผู้ชายครับเขาวิ่งกลับมาที่รถผมก็เลยบอกว่าพี่ครับมีผู้หญิงแง่อยู่ในรถเขากำลังจะทำร้ายลูกพี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ในรถนะมีลูกของลูกสาวของผมนอนอยู่แค่นั้นฮะลูกสาวของผมนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เลยอะไรอ้าวก็แต่มันมีคนอยู่ในรถนะครับพี่แต่ชุดพนักงานอะไรอย่างเงี้ยพนักงานโรงงานที่หนึ่งผมก็รู้ว่าโรงงานที่ไหนครับแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้นะครับก็พี่ผู้ชายเขาได้คนเลยบอกไม่มีนะไม่มีผมส่งผู้โดยสารลงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดประตูรถเอาแจ็คไขแล้วก็เข้าไปดูพอขึ้นไปดูปุ๊บก็ไปถ่ายส่องรอบๆผมก็ช่วยเขาส่องดูนะครับแต่ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วซึ่งแบบหลังจากที่ผมหันมาคุยกับพี่ผู้ชายเนี่ยหันไปอีกทีครับจังหวะมันแค่ไม่กี่วินาทีเองผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วครับโอ้โหแล้วยิ่งตอนเราขึ้นไปตรวจบนรถแล้วไม่เจอนี่ตอนนั้นในใจคิดอะไรฮะอึ้งไหมฮะผมยังไม่กลัวเท่ากับเจ้าของรถเลยครับเหรอเหมือนเจ้าของรถเขารู้ว่าคือใครอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมยืนยันได้ว่ามีคนอยู่บนรถแน่นอนพี่เพราะผมเห็นเป็นคนชัดๆครับยืนยันได้เลยว่าเราจะตีต่อพชัญญะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรในเวลาทำงานแน่นอนผมก็ยืนยันเสียงกับเขาเลยครับเขาบอกว่าไม่มีเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวถามแฟนพี่ดูเขายิ่งแบบตกใจไปใหญ่เลยครับเขาบอกว่าเขาขับรถมาแค่คนเดียวไม่ได้มีแฟนมาด้วยฮะจะบ้าแล้วเดี๋ยวคือสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกเข้าไปใหญ่เฮ้ยเราแรกคือเราเห็นว่าเขาเนี่ยเดินไปซื้อของกับแฟนใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะอ๋อคือนั่นแหละครับโอ้โหเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาขับรถมาแค่คนเดียวกับแค่ลูกแฟนเขาใช่ครับผมเขาจะซื้ออาหารไงครับไปทำบุญเลี้ยงพระที่งานศพของภรรยาเขาว้ายจริงเหรอใช่ครับพี่อุ้ยผมคนขาคนอะไรลูกมันเลยแบบง่วงอยู่งงแงอยู่นี่แบบไม่รู้สึกง่วงเลยครับเดี๋ยวนะคุณเฟียตอนนั้นที่เขาบอกว่าเขาขับรถมาแค่คนเดียวเนี่ยคุณเฟียได้พูดกลับไปยืนยันไหมครับว่าเฮ้ยเห็นผมยืนยันแล้วพี่ลงมาสองคนแล้วได้บอกการแต่งตัวของบอกครับบอกเย็นที่เคยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสามขาเท่าสามส่วนฮะผิวขาวผมอยากตกแล้วมัดผมหน้านี่บูมหน่อยตัวบัวแบบทุ่มๆบุบบอายุประมาณ30 กว่าครับ30 ต้นๆครับนั่นแหละครับผมยืนยันนะเขาได้ถ่ายเลยว่าใช่หญิงคนนี้แล้วเขาว่ายังไงเขาฮะเขาบอกใช่คนนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับเขาเอารูปอะครับรูปซึ่งไปทำมาครับซึ่งจะสวดพระธรรมอะครับคือรูปหน้าศพคือแรกใช่ครับผมใช่คนนี้ใช่ไหมพี่ครับอยากจะแบบขอลาบวชเฮ้ยคุณสองเด้งเลยอะคุณเฟยใช่คุณเฟยแล้วเรื่องมันไปตัวพันกันตรงที่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้แฟนเขาเนี่ยครับที่เสียเนี่ยครับตกจากรถทัวร์ของเขานี่แหละครับตกจากรถบัสไปเนี่ยเพราะว่าพี่ผู้หญิงแฟนเขาเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับที่ผมเจออุ้ยเหรอบนรถบนรถคันนี้เนี่ยนะใช่ครับคือหลังจากที่ส่งต้องเท้าความไปประมาณ2 วันก่อนครับผมเพราะว่าแฟนเขาไม่ได้ตกมาเสียชีวิตเลยนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือเขาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดไหมครับว่าอีท่าไหนคือเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังช่วงติดกับห้องน้ำครับห้องน้ำของผู้โดยสารกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยครับกำลังเล่นของเล่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็วิ่งมาหน้ารถช่วงจังหวะที่ว่ารถเกินยาวจากไฟแดงนะครับติดไฟแดงอยู่ผมจะพูดนะครับรถเนี่ยกำลังยาวจากไฟแดงก็เลยออกตัวไวใช่ไหมครับไฟเขียวเปิดปุ๊บรถก็ออกตัวไวแล้ว
ลูกสาววิ่งมาด้านหน้านะฮะเขากำลังจะแบบหันไปหยิบกระติกน้ำนะครับซึ่งกำลังจะหล่นจากเบาะแล้วก็ผักเข้าไปให้เลยที่จะขอบกระจกครับนะฮะแล้วเขาเห็นจังหวะนั้นเขาเห็นว่าลูกสาวเขาไปที่หน้าประตูรถทางลงครับทางลงของด้านข้างอ่ะมันจะมีอีกช่องนึงถูกไหมครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับจับคอเสื้อของลูกสาวเขาไว้เหมือนกับว่าแบบจะตึงผักให้ตกหรือไม่จะตึงยื้อไว้แบบคือเด็กห้อยอะครับประมาณนั้นครับที่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบจะรีบวิ่งไปครับไปเหยียบกันในขั้นที่สองถลายแล้วช่วงหน้าเนี่ยครับคือยังไงเดียคว่ำหน้านะครับเราก็เลื่อนลงประตูไปเลยอ่ะโอ้โหนั่นแหละครับจังหวะนั้นที่ว่าพี่เขาเบรกเขาพอเขาตะโกนปุ๊บตะโกนบอกว่าพี่คือว่าจะให้แบบหันไปดูลูกสาวอ่ะแต่เขาเห็นจังหวะที่เราเห็นคนเดียวเขาเลยแตะเบรกเบาๆใช่ไหมครับให้เบาให้รถเบาลงครับแล้วพี่หนุ่มนั้นก็ตกลงไปนะฮะไปโดนรถเหยียบขาขาดไปเลยครับรถที่วิ่งมาด้านซ้ายครับขาขาดไปเลยแล้วทีนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วเขาก็ยังพอคุยรู้เรื่องเราก็ไปนั่งคุยกันที่โรงพยาบาลถามว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงอะไรคือเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรประมาณนี้พี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยโทรไปที่คนที่เอาไปซื้อรถต่อมาเขาบอกว่าเป็นมีเคยมีเหตุการณ์คือว่าพนักงานที่มีแฟนเป็นทอมเสียใจคือว่าแบบเลิกกันนะครับเลิกกันแบบยังไงอ่ะก็คือเขาเลิกกันนั่นแหละนะฮะแล้วเขาเสียใจเขากินยาครับตัวยาแวะตัวยาจัดไปเว้นก่อนที่จะไปเข้างานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินเข้าไปเป็นขนาดแล้วช็อกเสียบนรถโดยที่ว่าทอมคนนั้นน่ะเป็นมีแฟนผู้ชายนะฮะแล้วมีลูกด้วยรู้ก่อนไหมครับเปลี่ยนก็เป็นผู้หญิงไปเลยอ่ะแต่ที่มีลูกแล้วทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจละไม่ชอบเด็กอะไรประมาณนี้หรอครับโอ้คุณเฟียคุณเฟียได้ยินอย่างนั้นเรื่องเราคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือมันเป็นเขาก็ลำบากเหตุการณ์ไปด้วยที่ถ้าพี่อยู่เป็นถ้าพี่แจ็คเป็นผมในวันนั้นนะพี่แจ็คจะยิ่งหกสิ่งที่เคยเจอมาผมเคยไปท้องพ่อท้องแม่มาก็เพิ่งเจอแบบเป็นๆนี่แหละครับณตอนนั้นที่เขาเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเฟียทำยังไงฮะอึ้งไปเลยช็อกไปเลยใช่ครับเขานั่งกับผมแล้วเขาก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยครับผมเขาว่าเนี่ยจะไปตรวจไฟที่ทำคืนแรกนะเป็นยังไงถ้าว่าก็ไปอะไรเงี้ยเขายังมีการ์ดเชิญถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะเอาการ์ดไปพี่แจ็คดูนะว่ามันคือเรื่องจริงแบบที่ว่าผมน่าจะจริงสำหรับผมอ่ะย้อนกลับไปนิดหนึ่งคนสติไม่ดีคนนั้นที่ตัวคุณเฟียพูดถึงเขาก็สติไม่ใช่ไม่ดีดิเขารู้เรื่องนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะมาถามจะมาบอกอีกทีว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมก็เจอเขาเขาไม่ใช่คนสติไม่ดีนี่แต่เขากินเหล้าเยอะแล้วทางบ้านปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยครับเขาเลยออกมานอนตามถนนต้องหาเงินไปกินชาวินชาไปปฏิสันติกัญญาครบหมดเขารู้หมดว่าผมวอเวลาผมวอแล้วคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยเขารู้หมดนะครับผมวอเรื่องอะไรเรื่องอะไรเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาคือตำรวจเก่าอะไรเงี้ยครับก็คือคนที่มีปัญหากับทางบ้านไม่ใช่คนสติไม่ดีไม่ใช่คนเร่ร่อนเออคือเป็นคนเร่ร่อนนั่นแหละแต่เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะครบครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นเขายืนยันว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแหละกำลังยกหัวเด็กขึ้นฮะยกหัวเด็กขึ้นแล้วบิดไปบิดมาอะไรประมาณนี้แต่จังหวะที่ผมเห็นนะคือเขาเอามือขวาครับประมาณ3นิ้วทำนิ้วเป็น3นิ้วนะครับแล้วกดไปที่คอหอยหอยของเด็กประมาณนี้แล้วสรุปแล้วคือเด็กปลอดภัยดีเด็กปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีนะวันนี้ก็มาเขาพูดถึงเขาก็มาซื้อของกับพ่อเขาครับช็อกอะฟังเรื่องคือคุณเฟียเจอสองเด้งโดยที่ใช่ครับอ
อันแรกแบบพอจะรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ใครจะมาทำอะไรเด็กผู้หญิงคนที่นั่งบนรถนี่แต่หน้าตัวนี้มันคือว่าตาเขาแข็งมากแล้วเขาเพ่งเขม่นที่เด็กก็เหมือนโกรธแค้นเด็กคนนี้มากๆอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าเขาจ้างคนต่างเท่ามาเลี้ยงลูกหรือเปล่าอะไรแล้วคงจะมาโหเด็กที่เด็กงองแงอะไรหรือเปล่าประมาณแต่เด็กก็ไม่ได้งองแงเด็กหลับแบบหลับเปียกกับทั่วไปครับครับโอ้แล้วมาเจออีกดอกหนึ่งคือไม่ใช่แฟนผมมาของผมคนเดียวแฟนผมเนี่ยตายไปแล้วโอ้โหใช่ครับผมเสียชีวิตไปแล้วครับอืมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเลยในแถวเราแล้วก็ปิดนี่แหละครับอ่าฮะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณเฟียก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ใช่ครับผมก็ต้องทำงานอยู่เรื่อยๆสมมติฮะสมมติว่าถ้าเห็นรถคันนี้เนี่ยมาอีกครับผมคุณเฟียทำยังไงผมก็จะบอกเขาเลยว่าผมจะออกห่างแล้วจะยอมครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีใครถ้าเกิดใครจะไปทำอะไรรถที่คงจะเจออะไรเหมือนผมอ่ะก็ใช่สิผมคิดว่าคงจะไม่น่าปล่อยลูกเขาไว้บนรถอีกแล้วครับดีไม่ดีเขาที่เขาบอกผมว่าเขาจะขายรถไปให้ต่อครับแล้วก็จะพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เพราะมันก็สะเทือนใจเขาเหมือนกันแรงเหมือนกันนะใช่ครับนะครับถ้ามีคนเสียชีวิตบนรถแล้วก็ภรรยาตัวเองไปเสียชีวิตบนรถคันนี้อีกใช่ครับแล้วอย่างมันคือเรื่องที่คุณเฟียเจอมาในเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งนี่เองอ่ะใช่ครับน่ากลัวน่ากลัวเล่นเอามาที่ขนลุกหัวตั้งเลยอ่ะพอมาเฉลยดอกที่สองอ่ะผมมาจบผมมาเซอร์ไพรส์ดอกที่สองมากกว่าใช่สิคือว่าผมยืนยันแล้วเลยว่าพวกที่ผู้หญิงคนนั้นเดินนำหน้าที่มาเนี่ยแล้วก็เดินจริงเข้าไปตลาดเหมือนทุกแม่บ้านแล้วก็พ่อบ้านเข้าไปซื้อจู่ของอะไรอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเขามาซื้อผักแค่ไม่กี่อย่างเองเพราะว่าบางอย่างซื้อไปบ้างแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะได้นะครับคุณเฟียนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเล่นเอาคืนนี้ได้ขนลุกอ่ะได้ตื่นเต้นนะครับยังไงคุณเฟียก็ตั้งใจทำงานต่อไปนะคิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วล่ะคุณเฟียนะแต่จะปิดรถเขาไงฝากไปอย่างแต่ครับรถเขาสังเกตง่ายๆเลยครับอ้าวไม่ต้องไม่เอาไม่ใช่เพนสวยมากครับอ๋อยังไม่เอาอย่าไปพูดเพราะว่ารถเขาคุณเฟียไม่เอาเขารถเขาใช้ทำมาหากินฮะไม่เอานะไม่พูดเราจะไม่ระบุนะครับผิดกติกานะก็บอกว่าผมก็โดยการโอเคได้ครับคุณเฟียขอบคุณมากมากคุณเฟียรักษาตัวด้วยครับพี่แก่เช่นเดียวกันครับผมติดตามผลงานอยู่ด้วยครับครับผมครับสวัสดีครับนะครับขออนุญาตไม่ให้พูดแล้วกันอู้ฟังคือเข้าใจแหละเขาก็สะเทือนใจพออยู่แล้วคือไม่อยากให้มาระบุว่ารถเขาเพ้นเป็นรูปอะไรยังไงคือเข้าใจรถเขาเป็นรถใช้ทำมาหากินนะครับใช้เลี้ยงครอบครัวใช้เลี้ยงตัวเขาใช้เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเกิดมีคนรู้เยอะนะครับแล้วเกิดไม่ไปใช้บริการเขาโอ้เดี๋ยวจะมาบอกว่ามาจากเดี๋ยวช็อกไปพูดอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเอาแค่ว่าฟังแล้วขนลุกฟังแล้วตื่นเต้นฟังแล้วหลอนไปกับเรื่องที่คุณเฟียเจอผมว่าก็น่าจะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ละนะครับขอละไว้ซึ่งตรงนั้นก็แล้วกันนะครับนะได้ตื่นเต้นไปเรื่องนี้เรื่องของยังไม่ไปไหนบนรถบัสคันหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่คุณเฟียไปเจอมาที่ตลาดแห่งหนึ่งที่อยู่แถวรังสิตเมื่อสักประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณแพมนะครับบ้านใหม่นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะอยู่ในสายเรียบร้อยคุณแพมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณแพมฟังอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่แถวบางบัวทองค่ะตอนนี้อยู่แถวบางบัวทองนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงรายใช่ค่ะเกิดที่เชียงรายค่ะโอ้โห2ปีที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะค่ะนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคุณแพมจ้าเสียงดังฟังชัดเลยค่ะโอเคอ่ะเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ให้เพื่อนๆฟังครับค่ะคือช่วงนั้นคือพวกหนูกำลังจะย้ายบ้านใหม่กับแม่ก็คือบ้านเก่ามันหมดสัญญาแล้วก็เลยต้องย้ายบ้านใหม่กันนะคะครับคือย้ายเข้าไปบ้านใหม่ก็คือสิ่งที่น่าแปลกก็คือบ้านเนี่ยพี่มันจะแบบห่างกันความห่างมันประมาณ5คนยืนเรียงกันนะคะอือฮึค่ะคือในบ้านหลังนั้นก็คือมีคุณยายอยู่คนนึงเขาเป็นเจ้าของบ้านที่พวกหนูกับแม่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่อ่ะค่ะจ้ะคือคุณยายเขาบอกว่าอยู่กับหลานเขา2คนครับแต่เชื่อไหมคะพี่ตั้งแต่พวกหนูย้ายเข้าไปหนูไม่เคยเห็นหลานเขาแม้สักวันเดียวเลยค่ะพี่หมายถึงบ้านหมายถึงบ้านหลังเนี้ยคุณแพมอยู่ด้วยกันกับคุณยายเหรอใ
ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันกับคุณยายท่านนี้เหรอใช่ค่ะย้ายเข้าไปอยู่เขาบอกว่าเขาปกติเขาอยู่กับหลานเขาเขาบอกว่าเนี่ยมาอยู่หลังนี้ได้เขาอะอยู่กับหลานแต่ว่าเขาเหงาอยู่ได้คือช่วงจังหวะนั้นก็หาบ้านไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าอยู่ในย่านตัวเมืองด้วยอะค่ะครับในช่วงนั้นแม่หนูก็ออกไปขายของหนูก็จัดบ้านกับน้องปกติอะค่ะค่ะแล้วตกดึกแม่ถึงจะเข้ามาค่ะค่ะแล้วคืนนั้นหนูกับน้องปกตินอนด้วยกัน3คนอยู่แล้วค่ะครับแม่กับพ่อก็นอนแยกห้องกันแต่พ่อนานๆถึงจะกลับบ้านมาทีค่ะอือฮึแล้วคือคืนนั้นน่ะก่อนที่จะนอนน่ะหนูบอกคุณยายว่าคุณยายนอนคนเดียวไม่เหงาหรอคะเดี๋ยวให้น้องไปนอนเป็นเพื่อนมั้ยยายก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวหลานยายก็กลับมาแล้วหนูบอกอ๋อไม่เป็นไรนั้นฝันดีนะคะคุณยายยายเขาก็บอกว่าอ๋อฝันดีจ้าหนูก็เลยเข้าไปนอนห้องปกติค่ะนอนได้สักแป๊บนึงน้องคนเล็กสุดบอกว่าผมร้อนพี่ขยับไปหน่อยอย่ามาเบียดผมหนูก็เลยบอกดูมันดูน้องหน่อยดูน้องหน่อยบอกน้องอีกคนนะคะก็เลยน้องอีกคนก็ดูก็ไม่เห็นมีใครจะเบียดเลยพี่ดูเนาะดูมันนอนชิดขอบหน้าต่างเลยน้องคนเล็กก็บอกขึ้นมาแม่ว่าพี่ครับผมร้อนขยับไปหน่อยครับพูดเหมือนประชดอะค่ะน้องคนเล็กนี่กี่ขวบ9ขวบค่ะครับครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยเสียงชักโครกก็เลยดังขึ้นมาพวกหนูก็เลยบอกว่าอ่ะลุกขึ้นบอกน้องอีกคนว่าลุกขึ้นไปดูหน่อยเผื่อว่าจะเป็นแม่จะได้อุ้มน้องไปนอนกับแม่ก็เลยลุกขึ้นไปดูไม่มีใครเลยพี่ไฟก็ปิดเงียบเชียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ได้ยินเสียงชักโครกกันค่ะหนูเลยไม่เป็นไรอ่ะเปิดไฟอุ้มน้องไปน้องคนกลางก็เลยอุ้มน้องคนเล็กไปพออุ้มไปนอนกับแม่เสร็จน้องคนเล็กก็นอนกับแม่เรียบร้อยแล้วทีนี้หนูกับน้องก็นอนเล่นโทรศัพท์กัน2คนแล้วคนเล็กก็เอ้ยน้องอีกคนนะคะเคิร์มหลับไปหนูก็เลยเล่นกดโทรศัพท์น้องอีกคนน้องหนูร้องไห้ขึ้นมาบอกเป็นไรเนี่ยพูดแบบตกใจพี่น้องก็เลยชี้ไปที่ขอบหน้าต่างพี่ดูนั่นคือจังหวะนั้นหนูก็ไม่เชื่อเหมือนมีคนมายืนแกล้งบอกใครอ่ะก็เลยเดินออกไปดูไม่มีใครพี่หนูกับน้องก็ตกใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้พี่ก็เลยทีนี้น้องอีกคนก็เลยบอกว่ามันคืออะไรก็ร้องไห้หนูก็อย่าร้องพี่ก็กลัวพี่เงาอ่ะเงามันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงแบบว่าสูงแบบคือเงาอ่ะครึ่งตัวเข้ามาในขอบหน้าต่างหนูแล้วพี่แต่อีกครึ่งตัวอยู่ข้างนอกอะค่ะคือเงามันสูงขึ้นโค้งมาเรื่อยๆอะพี่หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหนูก็เลยขยับไปเรื่อยๆจนขยับจนชิดตู้แล้วพี่มันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่ขยับหนีอะพี่ก็เลยตะโกนเรียกแม่ก็ไม่ได้ยินแป๊บนึงเงาอะพี่เหมือนหัวมันหลุดลงมาตกกับพื้นอะพี่แต่ไม่มีเงาเป็นแค่เงาอะค่ะตกลงมาอยู่กับพื้นนะพี่แล้วหนูก็เลยยีดลั่นเลยแม่ก็เลยวิ่งมามีอะไรแม่ไปกินอะไรไม่รู้แม่พี่ลอกอีกน้องคนน้องอีกคนบอกพี่ลอกหนูก็บอกแม่ใช่แม่มันน่ากลัวมากเลยแม่แล้วบอกอย่าแกล้งแม่อย่าหลอกแม่ไม่มีอะไรปิดไฟแล้วไปนอนแม่ก็เลยเข้าไปนอนแล้วยายคนนั้นก็เลยเดินออกมาบอกมีอะไรเด็กๆยายหนูเห็นผีอะยายบ้านนี้มีผีเหรอยายน้องหนูพูดหนูเคยบอกวิอย่าบอกเขาคือกลัวเขาจะกังวลอะไรค่ะยายก็เลยบอกว่าอ๋อคุณเป็นเจ้าที่แถวนี้นะลูกหลับเถอะไม่มีอะไรแล้วยายเขาก็เดินเข้าห้องไปพอหนูหลับได้สักแป๊บอะพี่หลับแล้วน้องคนเล็กอะคือหนูคว้าน้องคนเล็กอะข้างๆพอสะดุ้งตื่นคว้าน้องอีกคนนั้นไม่เจอพี่เดี๋ยวนะแพมพอคุณยายเดินเข้าห้องไปแพมก็นอนกับน้องคนกลาง2คนหรือว่าน้องคนเล็กลงมานอนด้วยก็ค่ะนอนกับน้องคนกลางติดคนเล็กไว้หน่อยนอนกับน้องคนกลางหนูขอเรียกปาล์มแล้วกันค่ะเพราะคนกลางหนูไม่ถนัดเอาเลยโอเคค่ะหนูก็เลยนอนกับปาล์ม2คนเอ็นหนูก็เลยเอามือคว้าปาล์มเรียกไปเรื่อยๆปาล์มไม่อยู่พี่หนูก็เลยเปิดไฟปาล์มมาอยู่ใต้เตียงพี่ทำไมอ่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะคือหนูก็เลยบอกปาล์มตื่นพอปาล์มตื่นมันสะดุ้งมันตกใจตื่นจนหัวมันเขกกับเตียงบอกว่าปาล์มมานอนใต้เตียงได้ยังไงบอกเอ้าไม่รู้พี่ก็เลยบอกปาล์มพี่ว่าเราไปนอนกับแม่เถอะ
คือหนูก็เลยขอห้องเรียกแม่แม่ประตูให้หน่อยหนูไม่นอนแล้วไม่นอนแล้วแม่แม่ก็เลยไม่เปิดให้ก็เลยบอกสงสัยแม่นอนแล้วล่ะหนูก็เลยนั้นเปิดไฟนอนแล้วกันพอเปิดไฟนอนสักแป๊บเปิดไฟนอนแล้วหน้าต่างก็เลยมันเป็นหน้าต่างบานที่มีกรอนล็อกข้างล่างค่ะพี่มันค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นนะพี่มาถึงคือมันขยับขึ้นเองเรื่อยๆอ่ะพี่เฮ้ยจริงๆพี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบว่าจนทุกวันนี้หนูยังกลัวไม่กล้ามีหน้าต่างแบบนี้อยู่ในห้องเลยพี่มันขยับขยับขึ้นเรื่อยๆก็เลยไอ้ปามก็เลยสะกิดมาอีกแล้วมาอีกแล้วร้องไห้ไปด้วยหนูก็เลยบอกพี่ก็อยู่เนี่ยพี่ก็รู้เนี่ยทำยังไงแม่ก็ไม่ตื่นสักทีคือกลัวจนแบบว่าทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่คือเป็นครั้งแรกที่เจอค่ะเขาปามก็เลยบอกว่าพนมมือพนมมือพนมมือสาธุอะไรแล้วท่องนโมตัสสะอะไรแล้วมันก็ยังเปิดจนหน้าต่างเปิดไปบานหนึ่งอีกบานหนึ่งไม่เปิดไฟก็ปิดพี่ทีเนี้ยแล้วค่ะเอาเดี๋ยวพวกหนูไฟปิดไฟดับเองใช่ค่ะไฟดับเองพวกหนูก็เลยอยู่แอบอยู่ในซอกเลยค่ะแต่ทีนี้พอแอบอยู่ในซอกแล้วก็คือมีเสียงผู้ชายบอกว่าฮึ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 หนูกับไอ้น้องก็เลยมองหน้ากันทีนี้หนูก็เลยร้องไห้เลยพี่ไม่ใช่แค่น้องคนเดียวแล้วค่ะหนูร้องไห้ด้วยเลยแล้วทีนี้ละไอ้ร่างดำๆสูงสูงใหญ่ๆอ่ะพี่ทีนี้ค่ะเดินเข้ามาเลยพี่ไม่มีหัวเลยทีนี้ใช่ค่ะไม่มีหัวเลยพี่หนูก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่พูดไม่อะไรหนูถึงกับเยี่ยวแตกเลยค่ะพี่ตอนนั้นอะค่ะค่ะหนูก็เลยบอกมันมาแล้วทำไงทำไงท่องสี่ท่องอท่องแล้วอะไรแล้วท่องแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ไปอะค่ะพี่จนมีคนบอกไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วก็เลยน้องไอ้ปาล์มก็เลยวิ่งไปบอกแม่มาดูนี่แม่ก็ไม่ยอมมาสักทีหลับเหมือนหลับแบบหลับไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเลยพี่อย่างนั้นที่พวกหนูกรี๊ดเรียกดังแล้วอะค่ะยายคนนั้นก็ไม่ออกมาดูเลยค่ะค่ะหนูก็เลยทำไงคือเดินอะเงาอะเดินมากลางห้องจะออกมาจากหน้าห้องตามพวกหนูมาเลยอะพี่แล้วที่คือเงามันไม่แสดงลักษณะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเงาดำๆทึบๆอย่างเดียวพี่ไม่มีหัวค่ะอุ้ยเนี่ยพี่เนี่ยมันน่ากลัวเดินแบบเดินท่าแบบพี่คล้ายๆทหารนะเดินแบบตึงๆแบบเนี้ยแขนสองข้างกลางออกอะค่ะทำไงอะแม่ก็ไม่ตื่นอะใช่ค่ะแม่ก็ไม่ตื่นหนูก็เลยทำไงดีทำไงที่ห้องหนูก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ขอโทษนะคะหมามันเห่าตกใจหนูก็เลยบอกว่าทำไงดีอะหนูก็เลยท่องแบบอย่ามาหลอกมาหลอนหนูเลยบุญที่ได้มาหนูจะให้ไปหมดเลยอย่ามาหลอกมาหลอนพวกหนูไม่ทำความผิดไม่ได้อะไรหรือพวกหนูลบหลู่หนูขอโทษอย่างนั้นเงาพี่เดินถอยหลัง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 แล้วพี่เชื่อไหมสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือหัวของเงาอ่ะมันค่อยๆโผล่จากคอมาเรื่อยๆอะค่ะพี่ไม่ถึงยังมันยืดออกมาเหรอใช่ค่ะมันยืดออกมาจากคอที่แบบจากคอที่ไม่มีหัวก็ยืดออกมายืดออกมายืดออกมาทีนึงจนมีหัวพี่แต่เป็นเงาใช่ไหมใช่ค่ะเงาพี่มันเป็นเงามันไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าเดินเหมือนทหารนะคะแต่ในระหว่างที่เขาเดินถอยที่หนูบอกว่าบุญทั้งหมดที่หนูมีหนูยกให้ใช่ยกให้หมดเลยเขาก็ถอยหลังไม่เอาติดตัวมาเลยหนูยกให้หมดเลยเงาก็ถอยหลังแล้วก็หัวก็ยืดออกใช่พี่แล้วเขาลงหน้าต่างแบบว่าค่ะเวลาเขาจะลงหน้าต่างพอเขาลงหน้าต่างอ่ะขาเขาอ่ะก้าวแบบยาวแบบยาวไปหู2 เมตรได้ของพี่ยาวไปแล้วก็ยืนเบ่งสูงดังนั้นหนูก็เปิดก็เลยพยายามเปิดไฟไฟยังไม่ติดเปิดไฟเปิดประมาณ5 นาทีผ่านไปไฟก็ติดเองอะค่ะพี่แล้วพอตอนเช้าหนูก็เลยโทรบอกไปเล่าให้แม่ฟังอะค่ะแม่ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนะแม่ก็ได้ยินนะเสียงที่พวกเองอะมาเคาะเรียกแม่แต่แม่ก็ลุกไม่ได้ไม่เป็นไรเหมือนแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไรเหมือนกันค่ะแม่หนูพูดอย่างเนี้ยพี่แม่ก็บอกว่างั้นเอานี้เดี๋ยวไปถามคุณยายยายเขาก็เล่าความจริงว่าน่าจะเป็นหลานชายยายเองอะลูกยายอยู่คนเดียวหลานเหลือน่าตายไปหมดแล้วแต่ทุกวันเนี้ยคือกระดูกอะยายไม่ยอมมาเป็นร้อยไม่ไรหรอกลูกยายคิดถึงหลานยายลูกเขาพูดอย่างเงี้ยพี่กระดูกอยู่ที่บ้านใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นร้อยเป็นอะไรเลยพี่เขาบอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะผมไม่แค่นี้บ้างฮะโอ้น่ากลัวใช่ค่ะพี่หนูเล่าหนูยังกลัวอยู่เลยแล้วหมาก็มาเห่าอีก
น้องแพมคุณแพมคะคือบ้านคือตอนนั้นเนี่ยคือไปแบ่งเช่าใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมีหลายหลักมีหลายห้องแล้วคุณยายเขาอยู่คนเดียวใช่ค่ะโอ้ยายก็ที่ยายเขาสารภาพเพราะว่าพวกหนูแบบอยากรู้จริงๆเพราะกลัวแม่ก็โดนเหมือนโดนอัมอ่ะพี่แม่เขารู้ว่าพวกหนูไปเรียกไปเคาะเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่เขากระดุกกระดิกตัวไม่ได้หลังจากใช่ค่ะแต่น้องคนเล็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออหลังจากนั้นเนี่ยคุณแพมอยู่บ้านหลังนี้อีกนานไหมประมาณปีกว่าๆหนูก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเลยอะค่ะแล้วปีกว่าๆได้เจออีกไหมก็มีเจออยู่ครั้งนึงตรงศาลพระพรหมอะค่ะโอ้ที่หมายถึงที่บ้านหลังนู้นอะนะใช่ค่ะก่อนออกมาเป็นไม่ได้นะว่าคุณแพมว่าหลานของคุณยายเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาผูกพันกันเขารักกันเขาอาจจะมีอยู่แค่สองคนแล้วหลานเสียไปหลานก็คงห่วงยายแล้ววันนี้มีคุณแพมกับครอบครัวมาอยู่ก็คงรู้สึกขอบคุณไหมใช่ค่ะหนูก็ว่านั้นแต่ว่าคือเขามาแบบน่ากลัวมากเลยพี่หนูถึงแบบว่าหืมสติจะแตกอะตอนนั้นนะคะแบบว่าโอ้โหแบบเจอครั้งแรกในชีวิตก็แบบหืมสุดยอดมากอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้น่ากลัวน่ากลัวเป็นแบบเขาเป็นเงามาให้เรารับรู้เห็นใช่ค่ะเงาค่ะเงาอ่ะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นชายเงาดำๆเหมือนเงาเดินตามเหมือนเงาของตัวเราเนี่ยค่ะประธานโทษคุณแพมอำเภออะไรฮะที่เชียงรายเนี่ยอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเลยเหรอค่ะโหซัดกันในเมืองเลยเกือบแต่ว่าเป็นบ้านที่อยู่เนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในตัวเมืองก็จริงแต่ว่ามันต้องเข้าไปซอยเล็กๆมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อย่างเดียวอะค่ะแม่เกือบแตกเลยตอนหมาคุณแพมเห่าเนี่ยนะมันไม่เห่าพี่ปกติอ่ะฝากตีปากมันหน่อยดิป๋าตกใจกับแต๋วแตกไม่จริงเลยนะฮะโอเคคุณแพมขอบคุณมากครับค่ะประสบการณ์สุดยอดเลยนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะเฮียกวางมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมครับเสียชีวิตทีละคนนะได้นะฮะเดี๋ยวพี่เอจัดให้ตกใจเสียงสุนัขขนลุกทั้งกลัวทั้งขำสะดุ้งเลยคุณข้าวหอมกลัวครับป๋าจากน้องเบิร์ดนะฮะโอ้หลอนผมไม่กลัวผีนะแต่เจอแบบนี้สติแตกแน่โอ้นะน้องเล่าได้อย่างใสซื่อบริสุทธิ์น่ารักนะฮะกับประสบการณ์ของเธอคุณป๊อกเก้าสองเด้งนะครับคุณกำนันแมนเป้ดอทนะฮะน้องแพมเล่าเรื่องอะไรครับป๋าเรื่องย้ายบ้านใหม่ประสบการณ์ของเขานะฮะน่ากลัวขนลุกเลยหลอนมากคุณเบียร์ลีโอนะครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณน้องแพมด้วยนะครับ